เอาจริงถ้าโยมอยู่เอาอะไรถามก่อนเอาอะไรฮะฮะเอาชนะวะบางคนบอกเองก็ทำได้แต่ทำมั่งอยู่บ้านนอนดึกตื่นสายเลยมาอยู่นี่อดนอนเอา3 วันเลยวันเดียวเรียบร้อยมันทรมานทำไมอ่ะเรื่องธรรมะธรรมะก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านเทศไปแล้วเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเก่งใจโยมจังแต่มันไม่มีแล้วเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่มีตัวเลือกแล้วนะธรรมะหมดแทนเสมออ่าลองดู นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัปปะปะตากะระนังกุสลสุปะสัมปทาตัจจิตาปะริโยทะปะนังเอตังพุทธานะสาธนันติกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พร้อมพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกไปด้วยคุณท่านหลวงพ่อตนองกตปุญโญกราบขอโอกาสในท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดเพลินเฉลียวตนองครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกพร้อมทั้งว่าสาธรรมิกุศลธรรมขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมขอเวลานอกเนี่ยโยมฟังก็รู้สึกเหนื่อยเลยใช่ไหมเห็นเลยนี่บางกองไว้นี่แหละบางกองไปเลยไว้นี่ก็ได้มันจะได้บางโมทนาค่ะยมจะฟังอะไรอ่ะฟังมาเยอะแล้วทำสมาธิมาแล้วเมื่อกี้อาจารย์ท่านก็อธิบายรายละเอียดดีนะเข้าใจแล้วเนี่ยเนาะตอนนี้ใครสงสัยอะไรดีกว่าสงสัยเลยถามมีอะไรสงสัยไหมนึกรู้จะถามไงไม่มีเขียนมาก็ได้ยังเขียนมาก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันสงสัยแล้วมันก็จะติดสงสัยเรื่อยไปเลยนะตัวเนี้ยแก้ยากตัววิจิกิจฉามันลังเลไม่แน่ใจแต่ถ้าละมานที่เกิดแล้วจิตตั้งมั่นแน่ใจก็จะทำอะไรก็จะมั่นใจแต่ตอนนี้สงสัยแล้วมันจะสงสัยไปเลยแหละอะไรเกิดมันก็สงสัยเลยกลายเป็นติดวิจิกิจฉาตัวเนี้ยนั่นเป็นนิวรณ์เพราะฉะนั้นต้องคลายความสงสัยหลักใหญ่คือต้องรู้ว่าเรามาปฏิบัติทำไมเนี่ยในปฏิบัติธรรมมีประโยชน์ยังไงมีโทษไหมเราอยู่ในสติกนี่อยู่ทำไมอธิษฐานหรือเปล่าอยู่อธิษฐานป่ะใครอธิษฐานยกมืออธิษฐานในสติกไม่มีเลยเหรอแล้วก็ไม่ได้อธิสงฆ์ก็ดิเอ้าทุลุงวัดต้องอธิษฐานนะอย่างฉันในภาชนะเดียวเนี่ยยกอธิษฐานแล้วมันจะเป็นอธิสงฆ์ถ้าไม่อธิษฐานก็เหมือนก็ใส่ภาชนะอะไรก็ได้อันเดียวฉันธรรมดาถูกไหมปลาเหมือนกันเนี่ยฉันในบาตรฉันอาสนะเดียวก็เวลาโยมเขานิมนต์ไปฉันร้านอาหารก็ไม่ได้เอาบาตรไปมันไปตั้งบนโต๊ะไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีก็ต้องสละแต่พระท่านที่ปฏิบัติมาเยอะท่านก็ไม่อยากไปหรอกท่านก็ยอมสละไม่ไปนะอันนี้ถ้าไปแล้วกลับมาต้องมาอธิษฐานใหม่อธิษฐานจันในบาตรเพราะตุลงโอวาท13ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการขัดเกลามากยิ่งขึ้น
คือทำให้มันเขาเรียกว่าไม่ใช่ทรมานตัวเรานะขัดเกลากิเลสนี่มันเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์มากกิเลสของเราเองนะไม่ใช่ของใครหรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเอาชนะใจเราลำบากตรงนี้ฮะผู้ตาบังเลยตาบังไม่เห็นหน้าโอ้แก้กันอีกเดี๋ยวทั้งบ้านก็อย่าไปออกอากาศนะเนี่ยเก่งใจทั้งบ้านก็อย่าก็พาที่ในประเทศเก่งแบบนี้ยังไปนอนสไปใช่ไหมไม่รู้เป็นไงโยมตั้งโลข้ามตัวพิธามก็ยังดีๆอยู่เขาอยู่ๆแล้วเอ๊ะเป็นไงมันหมดโควตาวันหนึ่งเขาจำกัดพูดมากไม่ได้แต่มาเป็นปกติก็ไม่พูดมากแล้วพอสวดแล้วก็เลยไปคือทุดงวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของขัดเกลามากขึ้นในหลวงในพระคุณหลวงพ่อท่านจัดได้มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วอยู่ในทำไมอยู่ยมอยู่ในทำไมใครตอบได้มีรางวัลฮะโยมอยู่ทำไมไม่ตอบแน่ถามว่าไม่ตอบอีกเห็นตัวอยู่ทำไมฮะขัดเกลายังไงอ่ะข้อสะกดใบก็เก่าใช่ไหมเก่าฮะขัดเกลายังไงอ่ะฮะโอ้แล้วถ้ามันไม่ไหวทำไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป่วยนะจริงๆอาตมาตั้งใจจะบริจาคเลือดพวกนี้เนี่ยหมดสิทธิ์เลยแต่เนี่ยนี่ยอมหมดสิทธิ์หมดแล้วเนี่ยหมดไหมใครต้องการบริจาคเลือดหรือเปล่าพวกนี้มีไหมถ้าบริจาคต้องไปนอนเลยนะรีบไปนอนไม่งั้นเลือดมันลอยบริจาคก็ไม่เอาน่าเสียดายน่าแล้วตั้งใจจะบริจาคท่านบริจาคเลือดได้อยู่หมดแล้วเอาให้ได้นะมันมากเลยจะลองเวลามันกัดก็แหมมันจะมากัดอะไรนะนั่นแหละเอาไปเลยให้อย่ามาทำให้คันก็แล้วกันเขาฟังรู้เรื่องนะเข้าใจเขาจิ้นแล้วก็ไม่คันหรอกนะโยมจะไม่อยากไปก้าวไปโดนก็แล้วกันเขาไปเอ้าไม่รู้สึกอ่ะทานอุปบารมีเฉยเลยได้เขากินครั้งหนึ่งนี่เขาได้หนึ่งชาติเลยนะหนึ่งชาติยุง7 วันเกิดมากินข้างเดียวอยู่ได้7 วันเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน7 วันอาบน้ำคนเดียว มันยุ่งนะก็ยมมาขัดเกลาก็อย่างที่อาจารย์มาบอกมันขัดเกลาแต่ว่ามันเกลายังไงไม่รู้หนึ่งฉันมือเดียวเห็นไหมตอนนี้คำว่ามือเนี่ยมันในประเทศอินเดียกับประเทศไทยต่างกันอาตมาก็ไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าบอกอาสนะเดียวนั่งครั้งเดียวทีนี้มือเดียวคงเรามีมือเช้ามือกลางวันมือเย็นเนี่ยมือเช้ามือสายมือกลางวันมือบ่ายมือเย็นมีประเทศไทยของอินเดียก็มี2 มือ มีชื่อมือเช้ากับมือสายแต่มือเช้าก็ตั้งแต่อรุณขึ้นจนยันเที่ยงเรียกว่ามือเช้าแล้วก็มือสายก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วทั้งคืนจนอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เรียกมือสายมี2 มือเพราะนั้นถ้าบอกว่ามือเดียวใช่ไหมตั้งแต่อรุณขึ้นไปยันเที่ยงเนี่ยโยมกินกี่ครั้งก็ได้มือเดียวก็กินมือเช้าจริงๆเขาไปอินเดียเพิ่งจะไปรู้เขาก็ออกแบบนี้เองพระเจ้าท่านก็เลยเหนือชั้นอาสนะเดียวให้นั่งครั้งเดียวจะกี่มือก็เอาที่จะนั่งครั้งเดียวน้องก็ได้ครั้งเดียวจริงๆของเขาเป็นงั้นฮะเราก็เลยเพิ่งอยากเข้าใจคำว่ามือแบบนี้เองแต่นี่มือประเทศไทยเราเป็นช่วงเวลามันก็เหมือนกับว่าขัดใจอะถ้าขัดเกลาจริงๆถ้าพูดขัดเกลาก็คงอยากเข้าใจยากขัดใจเราแหละมาอยู่แบบนี้ก็เรียกขัดใจนะใช่ไหมไปนอนได้สบายไม่ดีกันแล้วมานั่งทำอะไรให้ยุ่งกันเนอะแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกดูฟังพระบ่น
ใช่ไหมโยมก็ถามแล้วจะอยากจะฟังอะไรไม่บอกจะถามสงสัยก็ไม่ถามแต่มาก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่เป็นจริงส่วนมากปฏิบัติธรรมมันทำเองนะใช่ไหมพระก็มีวิธีก็ค่อยบอกตลอดมาอาณาเข้ามาทางนี้เท่านี้เองจริงอ่ะครูบาอาจารย์ก็พยายามพูดยังไงก็ให้โยมเข้ามาฟังมังมีองค์แปดนี่แหละถ้าโยมเดินเข้ามาในนี้ได้แล้วก็โอเคละไม่ต้องงอแล้วก็ได้แล้วอ่ะตอนนี้ปัญหาคือจะตีความยังไงให้เข้าใจเราจะเดินเข้าไปในมรรคยังไงตะกี้ท่านก็บอกใช่ไหมสัมมามรรคกับมิจฉามรรคมีสองอย่างไงเฮ้ยมันก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยใช่ไหมแล้วตรงไหนมันสัมมาตรงไหนมันมิจฉาเราก็ไม่รู้อีกรู้ไหมรู้ไหมพอรู้ยังอ้าวก็มรรคมีองค์แปดเขาบอกมีศีลสมาธิปัญญาเงินก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตลอดหรือเปล่าถึงจะเป็นสัมมาถูกไหมโอ้โหมันก็มิจฉาตลอดเลยสัมมากินเนาะหรือทำไงอ่ะแต่ก็มีได้เนี่ยจะเริ่มหน่อยละขอไปนะโยมผิดหวังแน่นอนวันเนี้ยแล้วคุยได้กี่นานแค่ไหนด้วยจริงๆคนเราก็ผิดหวังไม่มีใครสมหวังหรอกถ้าตายแล้วผิดหวังหมดทุกคนเลยเพราะมันหวังไว้เยอะไม่ได้สมเลยวันๆสังเกตได้เราหวังอะไรเราอยากอะไรเท่าไหร่เยอะมากนี่แน่ละความหวังมันออกไปละความอยากมันซะเราสุขจะได้น้อยลงพระพุทธเจ้าสอนงั้นนะท่านบอกให้ทำอย่างนั้นไม่ต้องไปแก้ทุกข์แก้ไม่ได้มันเป็นผลเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์แล้วอะแต่ท่านบอกว่าความอยากมันมีเหตุท่านก็ให้ละตั้งหน้าตั้งตาละมันอยากอะไรก็ไม่เอามันอยากอะไรก็ไม่เอาลองดูดิก็ดีตัวเบาเฉยเลยง่ายๆนะทีนี้เราคิดเยอะไปเวลาเราทำต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นแบบนี้โหเขามาอยู่เน่ได้เนาะเราไม่เคยน่าจะลองอธิษฐานพ่อโตเลย สามวันก็อยู่ไปพ่อโตไม่ช่วยเลย ดูเลยใช่ไหมตั้งใจแม่เด็ดเดียวเลยนะก็โดนเข้าไปหน่อยเดียวเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวได้เวลาประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มง่วงมันเป็นเวลาของมันละใครง่วงเวลาไหนก็จะง่วงเวลานั้นมันเป็นปกติมันเหมือนกับว่านี่คือความเคยชินที่เราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่ตื่นมานะลองสังเกตตื่นมาเราทำอะไรจนกระทั่งเรานอนใหม่มันเปลี่ยนไม่มากเปลี่ยนตัวแสดงตัวละครไม่มากแต่ว่าเดิมแหละตื่นมาทำอะไรก็จะทำงั้นเพราะนั้นตรงนี้จะบอกเลยว่านิสัยจะบอกสุขภาพเราได้แล้วก็การปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามาขัดเกลาก็ดัดนิสัยแหละดัดยังไงอ่ะก็ต้องรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรที่จริงวิธีการมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากอย่างสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกให้มารู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วเราจะทำไงใครเคยได้ยินอาตมาอธิบายเรื่องการขอกรรมฐานยังใครไม่เคยได้ยินยังเหรอข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นขั้นตอนที่เขาสอนเราไว้เลยนะครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ให้ว่าถ้าเราเดินตามนี้เนี่ยเข้ามรรคเลยสัมมามรรคชัวร์กรรมฐานที่ตั้งของการกระทำถูกไหมกรรมคือการกระทำฐานก็ฐานที่ตั้งของอะไรของจิตเพราะนั้นเราจะมารู้จักกายเวทนาจิตธรรมยิ่งทำมันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วใช่ไหมก็ทำอ่ะก็ลงมือทำใช่ไหมก็เป็นธรรมก็จริงๆธรรมะเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่ทีนี้กายเวทนาจิตเราจะดูยังไงจิตจะเป็นผู้รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกให้เอาจิตมารู้กายพอจิตรู้กายได้ก็จะมารู้เวทนาสุขทุกข์เฉยนั่งอยู่ตรงนี้พอใจไหมพอใจก็มีความสุขถ้าไม่พอใจมาบ่นอะไรเสียงก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็ทุกข์เลยนะ
พยายามฟังยังไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ทุกข์อะไรใช่ไหมเนี่ยเห็นเวทนาแล้วแล้วถ้านั่งแล้วจะเฉยจะพูดอะไรก็เรื่องของท่านเนี่ยก็เฉยแล้วก็อุเบกขาเวทนาก็รู้เฉยก็ใช้ได้เนี่ยก็รู้แหละเพราะนั้นไม่ต้องทำอะไรเยอะโยมเขาบอกเราจะเจริญกรรมฐานเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ฐานตลอดนะจนกระทั่งตายเลยท่านถึงบอกว่าทิ้งกายไม่ได้ปฏิบัติน่ะต้องก็ติดจับไว้ที่กายให้ได้เรื่อยไปตัวไหนก็ได้อาการ32ก็ได้ไล่ไปเรื่อยๆคนเริ่มใหม่ๆก็เอาง่ายๆพยายามท่องอาการ32ให้ได้เพราะมันคือต้องรู้ตัวนี้เพราะว่ามันคือสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกเพราะอะไรเพราะเราเห็นผิดมาตลอดเลยว่านี่เป็นกูนี่ไงเห็นไหมแต่นี่จะทำไงไม่มีกูล่ะก็เลาะแยกชิ้นส่วนออกใช่ไหมก็ถอดล้อออกไปเอาหลังคาออกไปยกเครื่องมันออกไปมันก็ไม่เป็นรถแล้วใช่ไหมเออแต่เอามารวมกันใหม่ปุ๊บถึงจะเรียกว่ารถคือรวมกันหมดนี่เป็นรถของกูใช่ไหมแต่ถ้าแยกออกไปแล้วไอ้นุ่นเป็นนี่นี่ส่วนมันเรียกรถไม่ได้แล้วมันเรียกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามารู้กายก็มารู้วิธีอย่างนี้แหละก็มาแยกเป็นส่วนออกไปเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงมันประกอบกันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวรถแต่มันประกอบกันขึ้นมาจากชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็เป็นรถขึ้นมาถ้ารู้ตรงนี้ได้โยมก็เบาแล้วแค่นี้เองงั้นท่องอาการ32ให้ได้แล้วก็นั่งจะนั่งก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะนั่งท่าไหนก็ได้ที่จริงวิธีการฝึกเนี่ยเอาการกระทำเขาเรียกว่าฐานที่ตั้งของการกระทำใช่ไหมของจิตเพราะฉะนั้นทำไงให้จิตมารู้อยู่ที่กายก็ตั้งรู้อยู่ที่กายไว้เรื่อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามไม่ให้มันออกไปไหนจะไปก็ไปให้รู้เหมือนกับว่าวันหนึ่งๆเนี่ยอะไรที่ผ่านไปผ่านมาผ่านเราเนี่ยเยอะมากใช่ไหมเราไปเห็นในนู่นเราไปเห็นในนี้ไปได้ยินในนั่นไปได้ยินในนี้ได้กลิ่นนู้นได้กลิ่นนี้เดี๋ยวก็กินข้าวกินอาหารก็รสชาตินู้นนี้เข้าไปเดี๋ยวก็สัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สัมผัสกายเราเนี่ยมันผ่านอยู่เรื่อยแต่เราจะพูดคำเนี่ยเราไม่ดึงมันไว้เองเห็นก็ชอบก็ดึงเอาไว้แล้วไม่ชอบก็เอาไว้นะเก็บเอาไว้ถ้าเจอใหม่ก็เหม็นหน้าก็ไม่ชอบเนี่ยจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าที่เราผ่านเนี่ยมันก็เป็นน้ําที่มันไหลไปแล้วเราเอามันมากักเอาไว้พอเรามากักน้ําไว้ทิ้งไว้ไม่นานหรอกจริงมั้ยเวลาน้ําท่วมขังเป็นไงเน่าอารมณ์เราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายึดเอามาแล้วก็มากักเอาไว้มันก็เน่าดิตอนนี้วิธีปฏิบัติท่านบอกว่าผ่านมาก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเห็นก็รู้ก็ปล่อยไปได้ยินก็รู้ก็ปล่อยไปได้กินก็รู้ก็ปล่อยไปได้รสก็รู้ก็ปล่อยไปทำได้ไหมหลวงปู่ทั้งวันสอนอย่างนี้นะบอกรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยเห็นก็เฉยเห็นก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางแต่เนี่ยเนี่ยมรรคสัมมามรรคถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เกิดสัมมาขึ้นแล้วง่ายๆนั้นเราไม่มากักน้ำไว้ให้มันเน่ามันปล่อยมันไหลไปมันก็ไหลไปแล้วก็เห็นมันไหลไปเดี๋ยวไอ้นุ่งก็ผ่านไปก็ผ่านมาผ่านตามั่งผ่านหูมั่งผ่านจมูกมั่งผ่านลิ้นมั่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็เข้ามันใสเองน้ำเนี่ยถ้ามันไหลมันอยู่เรื่อยๆนะมันก็ไม่ควรหรอกก็เรามากักเอาไว้มันจะใสเหมือนกันแต่มันจะเน่าเออเข้าใจไหมก็อย่างที่บอกเอาจิตมารู้กายดังนั้นท่องอาการ32ให้ได้พอท่องได้แล้วเวลาเราจะนั่งเราจะนั่งอย่างเงี้ยนั่งสมาธิก็ได้แต่จริงๆอาตมาไม่เคยบอกนั่งสมาธิเลยนะที่สอนมาสอนข้อก็จะบอกว่านั่งเจริญสติคือมรรคนี่ต้องให้เจริญขึ้นตัวเจริญคือสตินี่เองที่จะให้มันเจริญขึ้นมาพัฒนาขึ้นการภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ตรงนี้เราก็นั่งแล้วเราก็นึกเกศาผมโลมาขนทั่วเรา
นะขาเล็บก็เห็นเล็บท่านตาฟันก็อยู่ในปากเราตะโจหนังก็หุ้มตัวเราอยู่ทั่วไปหมดบางครั้งเนื้อก็ลอกหนังออกก็เห็นเนื้อนะฮะรูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอัฐิกระดูกก็ดึงพวกเส้นเอ็นออกก็เห็นเป็นกระดูกอัฐิมีนจางก็เยื่อในกระดูกเนี่ยโยมท่องไปเรื่อยๆ ท่องได้จะดีปฏิบัติเอาตัวนี้เป็นหลักเลยท่องแค่นี้แล้วนั่งปุ๊บแล้วก็นั่งไล่ไปเรื่อยเลยขณะที่จิตมันไล่รู้ไปเนี่ยเนี่ยสังเกตไปดูไปดูไปมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนจิตมันฝักใฝ่ตรงนี้นะสนใจอยู่กันที่จะรู้จะเข้าไปอยากเห็นกันแต่ก็ไม่เป็นไรจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าก็รู้ไปเรื่อยๆทำความรู้ก่อนรู้ไปรู้ไปรู้ไปขณะที่จิตที่ไปอย่างเงี้ยสติที่อยู่เนี่ยขณะจิตเนี่ยมันไม่คิดอย่างอื่นนะมันจะคิดอยู่ที่กายจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่กายเนี่ยเกิดคณิกะสมาธิอ่อนๆแล้วแค่ทำแค่นี้เป็นคณิกะชั่วขณะมันไม่คิดอย่างอื่นแต่คิดตรงนี้อย่างเดียวจนกระทั่งทำไปทำไปอยู่มันหยุดคิดไปเองปุ๊บหยุดเฉยๆรู้สึกตัวอยู่แต่หยุดคิดไปไม่คิดอะไรเลยน่ะสมาธิเข้าคณิกะเต็มๆแล้วงั้นสมาธิคือหยุดคิดความคิดเป็นนิวรณ์ทั้งหมดแค่นี้คิดมาหลายเป็นนิวรณ์กั้นความสงบแล้วถูกไหมเพราะมันคิดอยู่มันจะสงบได้ไงถูกไหมฮะถ้าหยุดคิดปุ๊บก็สงบแล้วเพราะนั้นไม่ต้องนิ่งดังนั้นเราไปตั้งไว้ผิดว่าต้องนั่งสมาธิมันก็เลยต้องนิ่งต้องว่างก็บังคับเข้าไปมันไม่ยอมนิ่งไงหรอกใครเคยบังคับให้นิ่งได้อาจจะมีความสามารถแต่เสร็จแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้มันตั้งใจมากเสร็จแล้วไงรู้ป่ะพอเกิดสมาธิปุ๊บยึดเลยทีนี้วิปัสสนากินอีกตัวยึดนี่เป็นตัวปัญหาถ้ายึดตามความเห็นนิมิตเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้รสเราสัมผัสเป็นทิพย์แล้วนี่เป็นนิมิตทั้งหมดแล้วเรายึดนี่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเห็นไหมท่านนึกบอกรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่ามันตั้งแต่หยาบกลางละเอียดธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไปแล้วว่าอาทิกัลยานังไปรอดในเบื้องต้นเป็นศีลมัจเจกัลยานังไพเราะในธรรมกลางเป็นสมาธิปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดเป็นปัญญาปัญญาจึงทำให้จิตขาวรอบได้เห็นไหมแต่ต้องมีฐานมาจากศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลเนี่ยโยมรับศีลแล้วรับยังไงรับแล้วทำถูกไหมฮะจริงๆศีล8นี่แทบจะไม่ได้พูดเลยนะพูดไม่ได้เลยถ้าพูดผิดเลยไร้สาระทันทีเออสังเกตนะเพราะศีล8มันองค์4อ่ะพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายพูดส่อเสียดทิ่มแทงไร้ไปสี่ก็พูดคำหยาบด่าทอกันพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระโดนหมดเลยพูดเล่นก็ไม่ได้กลายเป็นว่าต้องอยู่อย่างเดียวอ่ะคือจะพูดเป็นธรรมเท่านั้นแหละแต่พูดเป็นธรรมแล้วก็ไม่เข้าใจจะพูดธรรมตรงไหนอ่ะสรุปคือไม่ได้พูดหรอกนะศีล8เนี่ยถึงได้ว่ารักษาไม่ง่ายยิ่งอุโบสถด้วยอยากอุโบสถนี้จะเป็นศีลสหะที่จะรวมทั้งหมดใช่ไหมติสระเนนะสหะเป็นรวมเพราะฉะนั้นถ้าผิดข้อหนึ่งก็ผิดหมดเลยแล้วศีลอุโบสถเนี่ยมันจะขาดเองตอนที่เรารับสมมติวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ตามหรือจะสายก็ตามแต่มันก็ทั้งวันทั้งคืนพออรุณขึ้นปุ๊บมันจะขาดเองอัตโนมัติมีนักมีเนคขมะเยอะพอสมควรที่ไม่เข้าใจอยากได้อานิสงส์เยอะแต่ไม่รู้ก็เลยอดไปบวชไปแล้วเป็นเนคขมะแล้วนะแล้วพอเนี่ยตมาให้ศีลเนี่ยพอบอกสมาทานโบสถเขาก็สมาทานอยากได้บุญเยอะสมาทานอีกอาจารย์ก็บอกว่าใครที่สมาทานนะถ้าพรุ่งนี้ยังไม่กลับบ้านนะไปรับศีลใหม่ก็ตกใจแต่ถ้าเราคิดว่าจะกลับบ้านเอาเลยเอาไปเลยแต่มันยากกว่ากันตรงที่ว่าถ้าผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยโยมตรงนั้นไม่มีศีลเลยขาดเลยนะเห็นไหมมันถึงทำยากไงเพราะว่าในพุทธประวัติเราคงจะรู้มาบ้างใช่ไหมอย่างอะไรนะลูกจ้างของเศรษฐีนะไม่รู้วิธีการรักษาหรอกก็กลับมาจนถึงตอนเย็นแล้ว
เขาก็ไม่กินข้าวกันเขาก็ถือศีลแปดไงเขาก็เลยบอกขอเสร็จขอว่างั้นเราจะรักษาได้บ้างหรือเปล่าเกิดมาก็ยากจนแล้วเนี่ยมาขอเศรษฐีอยู่เนี่ยป้าช่วยเลี้ยงควายต้นควายต้นรัวต้นควายไปเลี้ยงแล้วก็กลับมาได้ค่าจ้างอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เลยว่าเกิดมาก็ยากจนจะได้ทำแบบนี้ก็คงไม่เคยได้ทำเลยก็อยากจะทำก็ไปขอเศรษฐีว่าเขาจะรักษาได้ไหมเศรษฐีก็บอกได้ตอนนี้ก็ได้ครึ่งวันนี่นะครึ่งวันก็ได้ก็ไปจัดการวนปากทำความสะอาดเสร็จก็สมาทานศีลเลยก็ไม่ทานข้าวตอนนี้ไปทำงานมาทั้งวันเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมเป็นปกติเพราะตอนเย็นมันต้องทานเย็นคือสังคมไทยแล้วก็เป็นงานตอนเย็นนี่เป็นมื้อสำคัญแต่ที่จริงเขาบอกว่าอาหารเย็นเนี่ยต้องกินแบบยาจกเข้าใจป่ะอาหารเช้าเนี่ยต้องกินแบบราชาอาหารกลางวันนี้ให้กินแบบเจ้าชายแต่อาหารเย็นนี่กินแบบยาจกถ้าทำงานได้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยเป็นสุดยอดท่านทำมาแล้วท่านเข้าใจแล้วถึงได้ให้ว่าไม่เกินเที่ยงลองเคี้ยวให้ละเอียดแล้วโยมจะสังเกตได้ว่าเออมันอิ่มไปถึงเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ยังดึกเดินๆก็ยังอิ่มอยู่ไม่หิวหรอกแต่ถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดก็มีสิทธิ์ก็เร็วขึ้นงั้นเขาก็รักษาปรากฏว่าถึงเวลาอาหารแล้วมันไม่ได้กินหิวก็หิวไม่รู้จะทำไงลมสว่านมันก็ขึ้นตีขึ้นอาการจะแย่เอาสติก็มาดูสติก็บอกว่ามันมีโภชนาปนีตนะสำหรับผู้ที่รักษาศีลแปดมีเนื้อสายเนื้อข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย5อย่างเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ในข่าวตรงเนี้ยก็เรียกโภชนาปนีตเป็นเภสัชเป็นยาได้เพราะนั้นเอาไหมตรงนี้เอาได้นะยาน้ำตาลไหมก็จะได้ประทังไปได้บ้างลูกจ้างคนนี้ก็บอกไม่เอาเขาไม่เคยรักษาในไหนรักษาแล้วเอาให้เต็มที่เลยตายเป็นตายโอ้จิตใจมันคงเนี่ยใจตั้งเรื่องศรัทธาตั้งมันทำอะไรก็สำเร็จในสุดก็ตายเป็นตายก็ตายจริงๆตายจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้อาหารแล้วก็มาบีบคั้นตัวเองไงก็เลยกลายเป็นผลตรงนั้นปรากฏว่าเขาตายเสร็จแล้วก็ขึ้นไปได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์เลยนะเนี่ยแล้วพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเหาะขึ้นไปอยู่ไปดูแล้วไปเจอมาก็เลยถามว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มามีวิมานสวยงามอย่างนี้ก็พระเจ้าอายว่างั้นเขาจะอายอย่างเลยรักษาศีลอุโบสถครึ่งวันเองเท่านั้นเองไม่เคยทำบุญมาก่อนเลยแต่มารักษาศีลอุโบสถครึ่งวันนี่แหละเราจับประเด็นนี้มาว่ามันมีอานิสงส์มากก็เลยเอามาทำแล้วต้องการจะทำแต่ด้วยความเป็นจริงเราต้องรู้รายละเอียดของการที่จะเป็นไปว่ารักษายังไงเราจะต้องแบบไหนบ้างมันมีอยู่เพราะนั้นเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราโหทำทุกอย่างอยู่รับประทานอาตมาเคยเหมือนกันแค่มาบวชในขมาเนี่ยมือเดียวอะใช่ไหมอยู่ปกติทำงานอยู่ห้ามือก็คือก็กินอะเออโอ้ยมันจะไหวไหมเนี่ยก็มาดูสิแต่อานิสงส์ของศีลจริงๆนะศีเลนะสุขติยันติศีเลนะโภคสัมปทาจริงๆพอวันรับศีลปุ๊บเนี่ยมันไม่หิวโยมก็อยู่มือเดียวได้ก็เคยกินทุกวันหน้ามืออยู่เงี้ยพอมาอยู่นี้ปุ๊บมือเดียวอยู่เลยสามารถแต่พอเช้าเนี่ยพอลาศีลปุ๊บเนี่ยโอ้โหแสบท้องเลยรีบวิ่งออกไปลาข้างนอกเออหิวชนิดแบบโอ้โหหิวมากเลยตอนนั้นแปลกมากเนี่ยลองยอมลองสังเกตเองก็ได้เวลามันอยู่ในจุดตรงนี้แล้วเนี่ยอานิสงส์ก็ช่วยเยอะเพราะฉะนั้นศีลอุโบสถเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันขาดแต่ถ้าศีลเนี่ยขมาล่ะอานิสงส์แตกต่างกันไหมจะมากกว่าด้วยซ้ำนะจริงๆแล้วเนี่ยขมาคือนักบวชแล้วนะบวชแบบพระนี่แหละพระพานี่ส่งแล้ว27นั่นเองคือผู้ออกจากบ้านจากเรือนแล้วไงยมมีหมายกำหนดการแน่นอนกี่วันที่นี่ก็ตั้งแต่3วันขึ้นไปป่ะหรือเปล่าใช่ไหม3วัน7วันกำหนดการมาแน่นอนแล้วนี่ออกจากบ้านมาขาดเลยใช่ไหมแต่ก็เรียกว่าเนคขมะชั่วคราวแต่อาตมานี่เกือบถาวรแล้วเพราะมันอยู่นานแล้วใช่ไหมมันออกมาเลยไม่อยู่กับเกี่ยวกับบ้านแล้วไงเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วคราวยกคือมันซ้อมๆแหละ
อยู่ออกจากบ้านมาลำบากหรือที่เป็นไงอยู่บ้านมันสบายนักมาขัดเกลาอย่างโยมว่าแหละดูที่มันจะขัดใจได้แค่ไหนจะชนะใจเราไหมหรือว่าจะไม่แล้วเฉียวก็ตามใจไปอยู่เรื่อยใช่ไหมจริงๆนะไม่มีแค่นี้ในที่สุดเนกขัมมะเนี่ยมีอานิสงส์อยู่แล้วก็เป็นสินสหะเหมือนกันแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเขามีอย่างพระเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อผิดแล้วก็ปลงอาบัติคือสารภาพแล้วก็ปลงตรงนี้ได้ศีลกลับมาแต่ให้ทุติยะตติยะให้ไม่เกิน3คือเมื่อผิดแล้วก็มาถึงพระก็จะมีเนี่ยต้องมาทำอะไรผิดมาก็จะมาเจอพระด้วยกันแล้วก็กราบแล้วก็สารภาพข้าพเจ้าเหยียบมดตายไป1ตัวสมมุตินะข้าพเจ้าเหยียบมดตายไป1ตัวก็โดนอาบัติข้อนี้ข้าพเจ้าผิดไปแล้วก็จะถามว่าท่านเห็นหรือเห็นงั้นพึงสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปพระจะบอกอย่างนี้โยมก็ทำได้มุดเผลอตบยุงมาเลยเอ้ยตายแล้วทำไงสินขาดแล้วนะขาดไหมเจตนาป่ะรู้อยู่ใช่ไหมว่ามันกัดหรือไม่รู้ตัวเอ้าเกาๆแล้วมันตายอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่รู้ตัวแต่รู้มันกัดนิดปุ๊บก็ไปข้อความไวเคยชินทึบมีเจตนากระทำแล้วแล้วมันก็ตายแล้วผิดนะเอาผิดเราก็ต้องว่าด้วยเจตนานี้ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเผลอสติเพราะฉะนั้นก็ตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วในติณข้อนี้ต่อไปจะต้องระวังไว้ดีต่อไปกลับมาแล้วโยมได้สมาทานกลับมาใหม่นะถึงจะเป็นศีลบทแต่ได้ไม่เกิน3ครั้งก็ผิดแล้วจะผิดซ้ำอีกครั้งแต่อีกครั้งนึงก็คือขาดเขาต้องไปรับสินใหม่ทั้งหมดเท่านั้นเองพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของเนกขัมมะเยอะนะเนกขัมมะสังคโปเข้ามรรคมีองค์8องค์ที่2แหละมาดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนมานี่ไงมาขัดเกลานี่ไงยมได้ข้อที่2แล้วแล้วข้อที่1คือสมาธิฐิคืออะไรยมก็ได้มาจากบ้านแล้วนะเชื่อมั้ยสมาธิได้มาจากบ้านแล้วก็มาที่นี่เพราะอะไรอยากได้บุญใช่ไหมถือว่าเออมาบวชมาปฏิบัติก็อยากได้บุญนั่นแหละเราก็รู้แล้วนี่บุญมีจริงบาปมีจริงค่อนข้างเชื่อแต่อาจจะเชื่อไม่สนิทก็ค่อนข้างเชื่อแล้วใช่ไหมสวรรค์นรกก็มีจริงไอ้โบราณเขาบอกสวรรค์ในอกนรกในใจอ๋อเวลามันทุกข์นี่มันคงเป็นนรกกันนะเวลามีความสุขก็ได้ขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยจะว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสั่งสมตรงนี้ไว้เรากลับไปดูตรงเรื่องของกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำมี3อย่างก็เรียกว่ากระทำด้วยความคิดเรียกว่าเป็นมโนกรรมกระทำด้วยการพูดเรียกว่าวจีกรรมกระทำด้วยการลงมือกระทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมมี3อย่างเพราะฉะนั้นกรรมก็เป็นกรรมกลางๆประเทศไทยใช้ผิดเยอะมากโอ้ยคนนี้มีกรรมนะดวงไม่ดีอ้าวไม่ดีแล้วนะใช่ไหมจริงๆเขายังไม่ได้เป็นอะไรกรรมนี่คือคำกลางๆเราไปใช้นี่ผิดโบราณเขาพูดไว้เต็มนะเขาพูดว่าบาปกรรมบุญกรรมเขาใช้คำนี้แล้วเราไปตัดไอ้ตรงนั้นออกก็เลยเอาบุญไว้อย่างเดียวเป็นบุญรู้แต่พอเป็นบาปบอกเป็นกรรมบาปแมวมาด้วยขี้เกียจคือมันเหมือนกับยังแยงจะพูดคำว่าบาปมั้งหรือพูดกรรมอย่างเดียวก็เลยทำให้เข้าใจค่อยเผลอไปได้ถ้าเราเข้าใจถูกตรงนี้นิดเดียวก็เป็นเรื่องนั้นนะกรรมเป็นอย่างกลางๆอยู่แต่ถ้าโยมคิดดีหรือพูดดีหรือทำดีอันนี้เป็นกรรมดีมันเป็นผลให้เกิดความสุขอันนี้เป็นบุญใช่ไหมไปสวรรค์ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์อันนี้ไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้เห็นไหมสวรรค์นรกทุกวันเลยนะเก็บสะสมทุกวันเลยเราสะสมเราเองนะเนี่ยด้วยความที่เราใช้ทางกรรมทางการกระทำทางความคิดทางคำพูดทางกายเพราะฉะนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อสนองจะบอกเสมอว่าวจีกรรมต้องแก้ให้ได้ในชาติเนี้ยวจีกรรมนี่เยอะมากเลยแรงไหมพระโยมว่าแค่คำพูดเท่านั้นเองนะแรงไหมถ้าโดนตีกระบาลตีขอไปนะแผลหายมันก็ลืมนะเออแต่ก็พูดให้เจ็บใจนี่แหมจำตลอดชีวิตเลยเจอหน้าเมื่อไหร่วันนั้นเลยจริงไหม
นี่วจีกรรมไม่น่าเชื่อแล้วเราพลาดพลังกันมากยิ่งยุคนี้นะเป็นยุคที่วจีกรรมระบาดเป็นโรคเลยโรควจีกรรมระบาดวจีกรรมไม่ดีวิจารณ์ง่ายแล้วเหมือนยุคของไลน์พวกเฟซด้วยนะโอ้โหทำกรรมไม่รู้ตัวเลยไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอยู่ดีๆจริงป่ะเพราะนั้นชัวร์ก่อนแชร์นะเชื่อไม่แชร์เลยเฉยใจร้อนเอามาฝึกสติก็ดีแหละจะได้ใจเย็นจะได้ชัวร์แล้วก็แชร์มันก็มีความรู้สึกอยู่ไงอยากแสดงจริงๆจิตของมนุษย์เนี่ยเราต้องการการยอมรับในสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเริ่มจากสังคมหมู่เป็นครอบครัวเล็กๆเริ่มต้นจากคนสองคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมเป็นสังคมแล้วคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันจนเป็นครอบครัวจนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศสังคมโลกขยายไปนี่ก็คือมันมีจิตอยู่ตรงนี้ที่จะต้องได้รับการยอมรับเราก็ไม่อยากให้ด้อยกว่าใครใช่ไหมก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มันดีในที่สุดมันก็ไปติดในตัวพวกนี้แหละไปแขวนแบบนี้แล้วก็เดินเลยโดนครอบด้วยโลกธรรม8มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขที่ต้องการแต่มันตรงข้ามมันมีลาภมันก็เสื่อมลาภมียศมันก็เสื่อมยศมีสรรเสริญมันก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เนี่ยมันคู่กันอยู่8คู่ไอ้4คู่8อย่างเค้าเรียกว่าโลกธรรม8เราก็ตกอยู่ในหลงอยู่ในวังวนพวกเนี้ยนั่นก็เลยไม่เข้าใจนั่นก็เลยมาตั้งใจว่าเอ๊ะต้องไปทำสมาธิดีกว่า ก็เลยจะมานี่ใช่ไหมอย่างน้อยโยมเข้าใจแล้วว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงถูกไหมด้วยการที่เราทำนี่เองที่เราคิดที่เราพูดที่เราลงมือทำเนี่ยเราสะสมทุกวันเลยพอตายปุ๊บเขาก็ขึ้นชั่งกิโลเลยอันไหนมากกว่าดีมากกว่าก็ลอยไปก่อนไอ้ไม่ดีไปด้วยไหมไปมันเกาะติดไปเลยนะแต่ยังไม่มีกำลังไม่มีฤทธิ์ก็เกาะไปเหมือนกับสมมติว่าน้ำผสมเกลือน้ำนี่เป็นของดีแต่เกลือเป็นไม่ดีแล้วน้ำดีมากกว่ารสเกลือก็ไม่มีถูกไหมรสเกลือไม่มีเสร็จแล้วเราก็รู้สึกชิมไม่มีเกลือแล้วแต่เกลือมันยังอยู่ในนี้แต่รสมันไม่มีเพราะความดีเยอะกว่าเราก็ไปใช้ก่อนแต่ความดีเราก็ดูมันไปนักข้าวนักข้าวน้ำระเหยไปหมดเหลือแต่เกลือไอ้ตัวนี้ลงมาแล้วเทวดาก็ตกสวรรค์มันใช้หมดแล้วใช้น้ำหมดเกลือก็ลงมาใหม่แล้วก็ไปใช้กันต่ออีกนี่คือวัฏจักรที่ไม่จบไม่สิ้นมันเป็นตรงนี้เองแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักของเกลือมากกว่าเค็มเลยนู่นเนี่ยลงไปแล้วไปเลือกเอาจะไปนรกไปเป็นเปรตไปอสุรกายถ้าเดรัจฉานเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่ใช่ไหมแต่น้ำไปด้วยแต่พอเกลือหมดจากตรงนั้นปุ๊บใช้หมดน้ำก็ขึ้นมามันก็ไปสวรรค์ได้อีกเหมือนกันนี่คือการวนไปวนมาอย่างเงี้ยทุกคนเกิดมาแล้วทั้งนั้นมาหลายหมื่นหลายพันชาติกันมาแล้วแล้วก็เกิดเป็นอะไรสารพัดกันมาแล้วแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแต่พอเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเป็นมนุษย์อีกยากมากไม่น่าเชื่อคิดว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมมนุษย์ไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกตัดไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้นะว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำให้กลับมาเป็นมนุษย์ยากเพราะเหตุที่มนุษย์มีสมองนี่ไงมนุษย์กับสัตว์จะเหมือนกันตรงที่สัญชาตญาณถ้าหิวก็กินใช่ไหมถ้าง่วงก็นอนถ้าปวดถ่ายมันก็ถ่ายแล้วก็สัญชาตญาณสืบพันธุ์มีสี่อย่างเหมือนกันหมดถ้ากลัวก็ไปถ่ายหิวก็กินปวดง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำแล้วมาพูดเล่นๆตอนนั้นแล้วก็สัญชาตญาณของการกลัวสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์มี4อย่างมนุษย์กับสัตว์จะเหมือนกันตรงนี้แต่มนุษย์แตกต่างกว่าสัตว์ที่เรียกว่าประเสริฐกว่าเพราะว่ามีสมองคิดตอนนี้ไอ้สมองนี่แหละคือปัญหามันคิดดีก็ได้เห็นไหมกรรมดีมโนกรรมดีคิดไม่ดีก็ได้มโนกรรมไม่ดีนี่แหละคือเป็นผลแล้วคิดดีมันยากแปลกมากทำไมไม่รู้เพราะการแข่งขันในสังคมนี่ไงเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งอย่างน้อยต้องการที่จะต้องมีไม่ด้อยกว่าใครมันก็ต้องหาวิธีการเนี่ยในความคิดพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาถ้าเกิดเป็นคำพูดเป็นการกระทำขึ้นมาอีกนี่คือสิ่งที่เราสะสมตรงนี้ไว้เยอะมากกิเลสมี3ตัวมีโลภมีโกรธมีหลงถามว่าดีไหมกิเลส
ตามที่เราเรียนรู้ว่ากิเลสมันไม่ดีใช่ไหมถือว่าไม่ดีใช่ไหมโลภแล้วได้มากๆดีป่ะเอ้าได้มาเยอะไม่ดีเพราะรวยอ่ะเออจะมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแก่พอรวยเดี๋ยวคนก็โอเคแล้วสู่หกแล้วจริงป่ะยุคนี้เป็นอย่างนั้นซะด้วยเออเขาจะมาจากไหนก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาจะเลวมาไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เขามีแล้วเนี่ยมันไปเกาะตรงนี้กันเลยกลายเป็นว่าความเจริญที่ทำให้เจริญเนี่ยเพราะกิเลสเจริญเพราะความอยากของมนุษย์เลยทำให้ธรรมะมันหายไปธรรมชาติมันหายไปธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยไม่เบียดเบียนกันแต่ความแข่งขันเนี่ยทำให้เกิดเบียดเบียนอัตโนมัตินี่ผลประโยชน์เพราะนั้นตรงจุดนี้ไงมันเป็นเริ่มเจอสมองที่ใช้ไม่ถูกโกรธดีไหมเราไม่ชอบใช่ไหมแต่ทำไมเราชอบแสดงให้มันรู้สมองของกูก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเอาจริงๆนะความรู้สึกที่เราโกรธนี่มันจะแสดงให้รู้เพื่อจะข่มเขาเพื่อจะอะไรเท่านั้นเองก็เป็นเราอีกอะแล้วถามจะไปล่ามันไงอะเนี่ยกิเลสอย่างเงี้ยอนุโมทนาใช่ไหมหลงก็หลงมันเป็นตัวเรานี่ไงเป็นกูนี่ไงแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอาการ32มาประกอบขึ้นกันมาด้วยกันเป็นธาตุ4มาประกอบรวมกันเท่านั้นเองก็เลยไปรู้ว่าเป็นเราก็หลงอยู่เงี้ยแล้วไม่ดีเหรอเขาฉันสวยฉันรวยฉันเก่งไม่ดีเหรอใช่ไหมก็เป็นของดีอีกอ่ะมันถึงได้ละมันยากเนี่ยความเคยชินเราต้องทำความเข้าใจนะมันไม่ใช่ของน่าเกลียดเลยนะเป็นของเราที่เรารักมันชอบมันตามใจมันอยู่ทุกวันเลยแล้วอะไรที่มาแก้มันได้สติตัวเดียวพระเจ้าบอกว่าตัวนี้เท่านั้นนะที่โยมต้องมาฝึกในมรรคมีองค์8เนี่ยตัวลงมือทำก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านี้เองโดยมีพื้นฐานของศีลคือมีจิตในจิตก็เรียกว่าเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองศีลคือตัวนั้นเลยกลายเป็นว่าประเทศไทยอยู่กับศีลแต่กลับไม่เข้าใจในศีลถ้ารับศีลจากข้างนอกแต่ฝรั่งอ่ะไม่รู้จักศีลแต่เขามีศีลนะคือเคยได้ยินตรงนี้ป่ะฝรั่งเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเอาตัวเองรอดไปขอยืมพ่อแม่ไม่ได้ไม่เบียดเบียนใครไม่ได้ต้องเอาตัวเองต้องช่วยตัวเองได้เขาเห็นแก่ตัวนะอัตติอัตโนนาโถช่วยตัวเองแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยศีลโยมแค่นี้เองแต่คนไทยเนี่ยใช้คำนี้ผิดมันเป็นการไปใช้กับคนที่เห็นแก่ได้เอาเปรียบว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่จริงๆโบราณจะใช้คำว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปเราไปตัดอีกเหมือนกันนะเห็นไหมเขาบอกเห็นแก่ตัวมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ได้คนก็เลยไม่กล้าเห็นแก่ตัวไงกลัวเขาจะหาว่าไม่มีน้ำใจแต่ก็เบียดเบียนมีลูกมีเต้าแล้วก็ยังพ่อแม่อยู่นะเขาจะว่าไหมก็เดือดร้อนพ่อแม่จนกระทั่งตายบางทีก็เป็นกรรมเนี่ยกรรมที่ทำแบบไม่เข้าใจไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราตรงนี้มันมีแนวคิดนี้ตูมเนี่ยพัฒนาประเทศไม่ยากหรอกมาอัตถิกันก่อนเป็นแค่ตัวซะก่อนแล้วค่อยเป็นกับคนอื่นนี่หลวงก็สอนกันนะให้พอเพียงเราพอเพียงให้พออยู่แต่มาทำให้เราพอกินพอใช้เหลือค่อยส่งไปขายถูกไหมเราทำพอแล้วเหลือก็ค่อยไปช่วยคนอื่นเขามันมีกำลังช่วยแต่เราก็ยังแย่เลยยังไปช่วยเลยมีน้ำใจมากคนไทยแต่เสร็จแล้วก็ไปเบียดเบียนกันเนี่ยลองคิดให้ดีเนี่ยถ้าเราตัดตรงจุดหนึ่งมันไม่ได้ไม่ถูกก็เข้าระบบนี้ไม่ได้เลยกลายเป็นพันกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความคิดเราเนี่ยมันเริ่มต้นตอนนี้ทำไงที่เราจะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างโยมมาแล้วก็อย่างที่บอกสามารถทิฏฐิข้อต้นได้แล้วเพราะรู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็เลยมาเพื่อจะทำบุญใช่ไหมที่เราทำบุญก็จะไปสวรรค์มีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเพราะนั้นก็มาทำมันนี่ก็ได้ธรรมทิฏฐิมาแล้วนะขั้นต้นอย่างหยาบธรรมทิฏฐิขั้นกลางท่านว่าไงพอมาถึงนี่โยมก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการฐาน12ที่เขาให้ท่องอยู่ใช่ไหมให้สวดให้มันรู้ว่าความจริงของชีวิตของกายแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างก็เรียกมาชำแหละมันออกมาก็มาเห็นว่ามันมี32อย่างรวมกันทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใคร32มันรวมกันเหมือนกันเลยใช่ไหมที่พ่อให้มา20
ม่ให้มา12อาการซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพระพรหมเป็นเทพเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาเนี่ยสร้างได้อัศจรรย์มากเนาะเนี่ยร่างกายเนี่ยมันทำงานยังไงดูการทำงานของร่างกายเนี่ยอัศจรรย์มากนะหัวใจนี่เต้นไม่หยุดเลยใช่ไหมไม่มีวันหยุดอ่ะทำตลอดเลยนะเนี่ยต้องสุดยอดเลยพ่อแม่เนี่ยเพราะนั้นเมื่อมารู้แล้วตรงเนี้ยรู้อาการ32เสร็จหนักๆเข้าเนี่ยโยมก็จะมาแยกเป็นธาตุ4ธาตุ4ก็มีธาตุดินอยู่20ในอาการ32มีธาตุน้ำอยู่12ถูกไหมเสร็จแล้วก็มีธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษๆให้ข้อมูลกับร่างกายส่วนธาตุสุดท้ายก็ธาตุลมธาตุลมก็ต้องหายใจเองถูกไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าพิจารณาลมไปเยอะๆก็จะเห็นว่าลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็มีให้ทำให้เราเลออาเจียนลมบันลมเบื้องต่ำก็ทำให้เกิดการขับถ่ายลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เขารับประทานเข้าไปลมเดินถ้าเลื่อนลมไม่เดินติดขัดนี่เป็นโรคนี่คนหมอแพทย์แผนไทยเขาใช้ตรงนี้ก็วิเคราะห์จากการธาตุทั้งสี่ว่าธาตุอะไรกำเริบธาตุอะไรผิดปกติมันจะเป็นโรคอะไรถ้าธาตุลมผิดปกติจะเป็นโรคอะไรแต่ต้องใช้ยาตรงนี้อะไรแก้แล้วก็เข้าไปดูที่ตัวธาตุพอเรามารู้จักธาตุสี่แล้วเนี่ยก็มองสิท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกันถูกไหมธาตุสี่เหมือนกันเลยไม่แตกต่างแล้วนี่คือสมมติที่จะทำให้เห็นสมมติตรงนี้ได้ถ้าเราสามารถเห็นเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเห็นความเป็นธาตุของร่างกายแล้วเนี่ยโยมจะรู้สึกตัวเองได้เลยว่าจิตใจมันจะเบาจากทุกข์ไปเยอะถ้าเห็นแค่นี้เท่านั้นแหละไม่ต้องมากกว่านี้ด้วยไม่รู้มันไปยังไงก็มันไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าให้มารู้จักตัวเราให้ได้อย่างเงี้ยเริ่มต้นจากให้เห็นอาการ32แล้วก็มาเห็นธาตุ4นี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นกลางขั้นต้นคือมารู้บาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเริ่มเข้าใจแล้วก็มาเริ่มรู้อาการ32ขั้นถัดมาเป็นขั้นกลางขั้นต้นก็คือเห็นเป็นธาตุทั้ง4แล้วถัดมาเริ่มไปตัวละเอียดจะแยกเป็นขันธ์5ขันธ์5ก็ประกอบไปด้วยอะไรรูปขันธ์ก็กองแห่งรูปขันธ์แปลว่ากองกองแห่งรูปก็เป็นตัวเราทั้งหมด32อย่างผสมรวมกันเป็น1กองนี่กองแห่งรูปที่เห็นเป็นรูปร่างขึ้นมา22ก็คือเวทนากองแห่งเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยทั้งวันทั้งคืนเวทนาเราตัวตลอดเนี่ยโยมจับตอนนี้ก็จะรู้ตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกยังไงเห็นเวทนาได้มีอยู่ตลอดแต่เราเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่ามารู้กายก่อนรู้กายนักเข้านักเข้าเราจะรู้เวทนาจะเกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือเบกขาเวทนามันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้และนี่กองแห่งเวทนาเขาเรียกว่าเสวยอารมณ์เสวยความรู้สึกอันนี้เห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้เป็นนามธรรมแต่กองแห่งรูปอันเดียวที่เป็นรูปธรรมเห็นเป็นรูปได้อีก4กองนี้เป็นนามธรรมนะกองที่1ก็คือยังแล้วกองที่2นี่ก็เป็นนามธรรมแล้วเป็นเวทนากองแห่งเวทนา3เป็นกองแห่งสัญญาสัญญาคือความจำทั้งหมดเลยถ้าสมัยนี้ก็จะพูดง่ายครับเมมโมรีใช่มั้ยแต่เมมเราก็ใช้เลือกเมมเอาแต่กองแห่งสัญญาของเราเนี่ยมันสุดยอดมันไม่เลือกเลยมันเมมหมดเลยดีก็เมมไม่มีดีก็เมมอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำตาเห็นก็จำหูได้ยินก็จำจมูกได้กลิ่นก็จำลิ้นได้รสก็จำอีกมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งก็จำมันบันทึกเอาไว้เลยนะสัญญาเวทยิตเนี่ยสัญญาของเวทนามันก็จับมายึดเอาไว้สะสมไปเรื่อยเลยเยอะมากข้อมูลตรงเนี้ยนี่เขาเรียกว่ากองแห่งสัญญาความจำเวลาตายไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไปไอ้ตัวเนี้ยไปสัญญากับวิญญาณเนี่ยไปด้วยกันดังนั้นสัญญาคือตัวบันทึกเป็นไมโครชิปที่บันทึกเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวของเราเนี่ยบันทึกทั้งดีและไม่ดีที่เราจำเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาชั่งน้ำหนักจะไปทางไหนอ่ะมันไปด้วยตัวมันเองอย่างนี้ไม่ใช่มีใครพาไปนะไม่ต้องโยมบาลมาพาหรอกนะด้วยความรู้สึกอ่ะจริงๆเนี่ยมันไปอัตโนมัติแบบกดไลน์แล้วก็ไปเลยใช่ป่ะมันเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นนี่อันที่3แล้วใช่ไหมกองแห่งสัญญาอันที่4เป็นกองแห่งสังขาร
สังขารคือการปรุงแต่งมันเกิดพร้อมกับขณะจิตเดียวเลยเมื่อตาเห็นปุ๊บเนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเป็นรูปรูปคือสีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆแต่เห็นปุ๊บสัญญามันจะบอกไอ้นี่เขาเรียกกล้องมันจะบอกแล้วมันทำงานแล้วไอ้นี่เขาเรียกกล้องตาเราเห็นปุ๊บไอ้นี่มันบอกเรียกกล้องไอ้สังขารก็ทำงานเลยว่าชอบหรือไม่ชอบกล้องอะไรดีหรือไม่ดีมันก็คิดและปรุงแต่งแล้วถ้าชอบก็อยากได้ก็จะไปเอาที่ไหนตอนนี้คนถ่ายไม่อยู่หิ้วไปเลยแฮปใช่ไหมแบบนั้นก็ใช่ถ้าไม่ชอบล่ะเอาไปไกลๆแล้วก็มีแค่เนี้ยนี่คือสังขารมันก็จะปรุงไปเรื่อยเลยที่ไม่ชอบเพราะอะไรที่ชอบเพราะอะไรนี่เป็นกองแห่งสังขารปรุงอยู่ตลอดเวลาปรุงรับประทานเรื่อยที่เห็นก็ปรุงที่ได้ยินก็ปรุงที่ได้กลิ่นก็ปรุงที่ได้รสก็ปรุงอีกปรุงแต่งเข้าไปสุดท้ายก็เรียกกองแห่งวิญญาณเป็นกองเลยเหมือนกันเพราะมนุษย์นี่ไม่ใช่มีวิญญาณเดียวนะตายแล้วถึงจะรวมไปหนึ่งเดียวแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่มีหกวิญญาณเพราะนั้นโยมไม่ต้องกลัวผีหรอกใช่ป่ะก็ผีมีวิญญาณเดียวข้างหลังเลยมีป่ะหาพวกที่นอนในมุ้งอ่ะเห็นป่ะ เอาจริงๆนะโยมข้างหลังมืดอ้ามันเป็นคลื่นอีกเหมือนกันถ้าโยมจะฝึกสติไปเรื่อยๆนะจนสติมีกำลังมากๆจนเกิดเป็นสมาธิกระแสคลื่นของจิตเนี่ยมันจะละเอียดเมื่อละเอียดปุ๊บโยมสามารถสัมผัสมิติอื่นๆได้ทั้งมองเห็นเทวดาได้เห็นอสุรกายเห็นอะไรพวกนี้ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกเรื่องจริงแล้วเรื่องไม่ยากหรอกโยมทำไปเถอะอย่าไปอยากก็แล้วกันเดี๋ยวเห็นเองเพราะนั้นเมื่อเห็นปุ๊บพยายามกำหนดจิตแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเลยเป็นโอกาสดีที่ได้ทำบุญง่ายๆคือเขาจะมาปรากฏให้เห็นให้รู้เนี่ยยากมันคนละมิติกันจะมาอะไรกันได้คือเหมือนกับว่าจะแสดงให้เราแสดงตัวให้เราเห็นได้เนี่ยเขาต้องใช้กำลังเยอะเขาต้องรวบรวมกำลังเลยเสี่ยงมากปุ๊บถ้าเราเห็นแล้วตกใจหรือไม่ได้บุญจากเราเขาเสร็จเลยเขาจะอ่อนกำลังไปเยอะมากนั่นตัวนึงเขาก็เสี่ยงงั้นมาเราเจอรีบให้ไปก่อนเลยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวก็มาสงสัยนะเอาจิตเนี่ยใช้นี่คือสติเหมือนกันถ้าโยมทำตรงนี้ได้สติมันจะดีขึ้นมาเองความกลัวต่างๆก็จะน้อยลงจะลดลงไปเองนี่มารู้จักขันธ์ 5ให้มันรู้แล้วเมื่อแยกห่อขันธ์ 5ได้เรียบร้อยแล้วโยมจะเห็นการทำงานของมันแต่ละอย่างละอย่างจะเห็นเลยว่าปัญหาเกิดขึ้นจากที่อายตนะทั้ง5ของเราทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เกิดอะไรเวทนาชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนามันเกิดชอบก็ไม่ชอบถ้าชอบแล้วไงก็อยากได้มาเป็นโลภใช่ไหมถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ล่ะก็โกรธอ้าวกิเลสมาแล้วเห็นไหมมันอยู่แค่นี้เองไม่ได้อยู่ไกลด้วยถ้าได้มันแล้วแล้วก็มายึดเอาไว้อีกก็หลงใช่ไหมกลัวมันจะหลุดไปถ้าเป็นทั้งวันเลยป่ะนี่ตายอย่างเดียวนะแล้วหูได้ยินอีกอ่ะตามไปฟังเลยมันไปร้องเพลงอะไรยิ่งตอนนี้ลำไยเขากำลังดังเนี่ยโอ้ไปดูหน่อยสินี่คือสิ่งที่เกิดต้นเหตุมันเกิดที่นี่เองเกิดที่ตัวเราไม่ได้เกิดที่ใครนะเพราะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเขาทำให้เป็นเราเป็นอย่างงู้นในคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างงี้ไม่ใช่เลยเราเนี่ยเสือกเองหมดเลยจงสังเกตดีขอไปนะตรงๆมันจะเข้าใจง่ายขึ้นจิตเราเนี่ยพอเรามารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอมันออกไปแล้วเนี่ยมันทุกข์เห็นนี่ท่านถึงบอกว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ไงถ้าเราสามารถเอามันมาอยู่ที่กายไว้ได้บ่อยๆความสงบก็จะเกิดขึ้นความคิดมันน้อยลงถ้ารู้แล้วมันความคิดมันจะเริ่มน้อยละพอรู้ถึงขันธ์5ตรงนี้เขาเรียกว่าเริ่มรู้จักตัวละเอียดละตัวละเอียดขั้นต้นจนกระทั่งไปรู้ว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงไม่เคยอยู่กับที่ไม่เคยมั่นคงเลยเห็นไหมฮะที่เราเรียนรู้เนี่ยที่เราสวดมนต์ตอนเช้านั่นแหละเมื่อทั้งหลายไม่เที่ยงทำไงมันก็ทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ความไม่เที่ยงคือมันทนในสภาพนั้นไม่ได้
เป็นทุกข์ทุกข์คือทนในสภาพนั้นไม่ได้นั่งนานเป็นทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วทำไงทนไม่ได้ก็เปลี่ยนถูกป่ะเออก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่นแหละมันทุกข์มันทนไม่ได้แต่วิธีการปฏิบัติท่านบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนกำหนดรู้ซะก่อนว่าทุกข์กายมันเป็นยังไงแล้วทุกข์ใจเป็นยังไงถ้ารู้ตรงนี้แล้วก็ถามว่าทนได้ไหมทนได้ก็นั่งไปก็แต่อย่าไปสนใจมันนะอย่าไม่ต้องไปทุกข์หนอทุกข์หนอแล้วก็มันบีบบีบบีบไปทุกข์มากเลยอันนั้นก็เรียกว่าสู้กับมันต้องสู้ด้วยปัญญาโยมต้องนึกถึงเวลาที่ไปเล่นไพ่ใครใครเล่นไพ่เป็นบ้างใครเล่นไพ่เป็นฮะมันนั่งอยู่ตั้งกลางคืนเลยไม่ได้ขยับเลยนะโยมว่านั่งได้ไงอ้าวเพราะจิตมันไปจดจ่ออยู่นู้นอย่างเดียวเป็นลุ้นอยู่นู้นเช่นเดียวกันถ้าโยมมันลุ้นอยู่ตรงลมนะกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ยุ่นที่ลมที่ลมมันก็มันรู้สึกอยู่นะแต่ไม่เป็นไรขณะเขาก็เป็นอีกแล้วไม่ไหวอีกแล้วพอจิตไปปุ๊บมันก็จะเริ่มอาการแล้วก็กำหนดรู้อากายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็มาอยู่ที่ลมนี่อำนาจของทุกข์จะบีบคั้นเราให้หาที่พึ่งเพราะจิตเนี่ยจะหาที่พึ่งก็ไปที่ไหนก็ไปอยู่ที่ลมแล้วไงมันก็จะไปจดจ่อที่ลมจะตั้งมั่นจะดูมากถึงขนาดว่าบางทีบางคนจะเห็นลมเห็นลมหายใจเป็นสายเลยสมาธิเกิดได้ถ้าเห็นตรงนั้นได้นะจะเกิดอาการข้ามเวทนาได้เพราะมันอีกไม่นานเนี่ยมันจะจบแต่ตอนเนี้ยทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้ทำไงขนาดว่าเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็ยังทนไม่ได้เราก็กำหนดรู้แล้วนี่ไงกายเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้บางทีใจไม่รู้เรื่องนะถ้าเรากำหนดมันใจไม่รู้เรื่องเรายังไปคิดเรื่องไหนก็ไม่รู้แต่ไอ้ทุกข์ที่กายเป็นนี้เราก็ลองทดลองก็ได้ลองวิจัยมันดูตรงไหนขามันปวดตรงไหนขามันทำด้วยอะไรข้างนอกมีหนังใช่ไหมก็ลอกหนังออกมาข้างในเป็นอะไรเป็นเนื้อใช่ไหมก็ลอกเนื้อมาดูสิข้างในเนื้อเป็นอะไรเป็นกระดูกใช่ไหมแล้วอะไรมันปวดล่ะก็ลองหาอย่างนี้ก็ได้นะถ้าโยมจะเข้าใจในเวทนาแล้วเนี่ยแยกกินตัวมันออกมาแล้วอะไรมันปวดล่ะอ้าวกายมันก็ไม่เคี่ยวนี่นะหรือใจมันเข้าไปยุ่งใจไปคิดให้มันปวดหรือเปล่าเอ้าก็ไม่ได้คิดมันปวดมันเองเลยเนี่ยถูกไหมน่าคิดนะเอาเปรตนาธรรมสติตรงนี้ออกโยมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นก็กลับมาดูใจใจก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่นี่ยังปวดอยู่เลยใช่ไหมเอ้าแล้วตัวไหนมันปวดล่ะหนังก็ไม่ถามหนังก็ไม่รู้เรื่องถามเนื้อเนื้อก็ไม่รู้เรื่องไปถามกระดูกก็ไม่รู้เรื่องแต่ตรงนี้ปวดอ่ะแต่นี่โยมจะรู้จักอะไรใช่ไหมว่าเวทนาก็อย่างหนึ่งกายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งคนละอันกันเลยนะจะเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นชั่วขณะเดียวนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยแต่ที่โยมรู้สึกได้อย่างนี้เพราะว่ามันเกิดต่อเนื่องอยู่เท่านี้เองเพราะนั้นเมื่อกำหนดแล้วก็ปล่อยมันไปแต่จะมาตั้งมั่นตรงนี้ตูมแต่เสร็จแล้วเราถ้าสมมติว่าเราทนไม่ได้เราก็รู้ว่านี่ไงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ใช่ไหมก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่ไงก็มันทนไม่ได้ทนไม่ได้ทำไงก็เปลี่ยนก็ค่อยขยับช้าๆนะไม่ต้องขยับก็ขยับไปแล้วก็ยกตัวขึ้นคือมืออยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ขยับเท้าเลยก็ไม่ได้ต้องเอามือออกไปก่อนทำแล้วก็ยกตัวขึ้นก็เปลี่ยนสลับเท้าเขาสลับเป็นเรียบร้อยแล้วก็นั่งแล้วก็สังเกตดูตรงเนี้ยมันเป็นยังไงพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายเนาะที่ตรงปวดมันก็หายจริงไหมหรือบางทีมันจะค่อยๆคลายไปก็มีบางคนก็หายไปเลยเอ้าแล้วหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้มันปวดจะแย่เลยถามหนังก็ไม่รู้เรื่องถามเนื้อก็ไม่รู้เรื่องถามกระดูกก็ไม่รู้เรื่องแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเดียวเอ้ามันหายไปเลยเอ้าแล้วมันหายไปไหนไม่เห็นน่ากินกันนะแล้วโยมพอเปลี่ยนช้าๆแบบนี้เปลี่ยนบ่อยๆแล้วเดี๋ยวโยมจะสังเกตแล้วเดี๋ยวจะรู้เลยเราจะได้ปัญญาตรงนี้นี่ปัญญาขั้นต้นนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งดับกายจากการเปลี่ยนอิริยาบถตอนนี้นั่งต่อไปก็นั่งไปเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วใช่ไหมนั่งนานเป็นทุกข์หน่อยแล้วนั่งไปนั่งมาทำไงปวดแล้วก็กำหนดแล้วก็ปล่อยไปมาอยู่ที่ลมก็ดูลมดูไปดูลมจะไปไงเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นมันจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเยอะจิตจะเริ่มละเอียดไปที่ลม ก็จะปล่อยจากตัวความปวดตรงนี้ออก
ถ้าตั้งมั่นอยู่ที่ลมไปเรื่อยๆ เพราะอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นเนี่ยเห็นไหมท่านถึงบอกว่าทุกข์เนี่ยแก้กิเลสทุกข์เผากิเลสได้กิเลสอะไรนะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์ก็มาเผากิเลสนี่เนี่ยเกลือจิ้มเกลือน้ำบ่งน้ำใช่ไหมถ้าไม่มีกิเลสเราจะไม่ลบกับใครไม่ต้องลบใช่ไหมก็จบก็คือข้าศึกคือกิเลสที่เราต้องลบแล้วเราลบกับใครก็เป็นของเราทั้งหมดเลยเราก็โลภเองเราก็โกรธเองเราก็หลงเองไม่ใช่ของใครนั้นวิธีการถึงบอกนี่ไงขั้นตอนก็ค่อยๆทำอันนี้ถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็กำหนดรู้ลมไปเลยแล้วเขานั่งไปนั่งไปเนี่ยอีตอนที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยมันงอถ้าเรายืนก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ปีกเรื่องนึงแต่นั่งเนี่ยมันงอใช่ไหมน้ำสายยางมันหักน้ำไม่ไปพอน้ำไม่ไปมันก็มาดันไอ้ทางนั้นก็ยังเปิดอยู่น้ำมันก็ด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 ันเรื่อยไปก็รู้สึกอ่ะจนกระทั่งมันดันไปถึงปุ๊บอ้าวมันไปได้มันไหลมันไปได้ที่ตรงนี้ข้ามอารมณ์ไปพอข้ามอารมณ์ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่จิตไปตั้งมั่นที่ลมนั่นเองมันกลายเป็นว่าเบาสบายมันจะเย็นว่าขึ้นมาเลยทั้งตัวขึ้นมาจนถึงศีรษะเราจะเบาสบายอ้าวหายไปเองเมื่อกี้นี้เราเปลี่ยนมันหายที่ตอนนี้มันหายเองอ่ะนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองดับที่กายดับขั้นที่สองโดยข้ามอารมณ์ท่านอัญญาโกณฑัญญะถึงได้อุทานไงว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ตอนนี้ทุกข์เราทนไม่ได้เราไม่อยากให้มันอยู่ใช่ไหมเราจะเอาสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่เราต้องการให้มันเร็วนี่ไงเราก็เลยไปกังวลกังวายมันมีสองอยากหนึ่งอยากให้มันหายไปสองไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอะไรภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาอยากไม่อยากให้เป็นก็อยากให้หายไปท่านบอกให้ละตัวนี้ก็มาดูที่ลมไงพอเราก็ละความอยากตัวนี้ซะปล่อยมันตั้งมันไม่ว่ามันเราก็ดูลมนั่นละความอยากตัวนี้แล้วนะมันเป็นอยากตัวละเอียดเสร็จแล้วพอมาดูลมตั้งมันปุ๊บอันนี้ข้ามเองอัตโนมัติเป็นตามธรรมชาติมันเป็นไปตามกาลเวลาทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับหมดอะทุกอย่างเกิดมาแล้วก็คนเกิดมาหมดก็ตายหมดอะเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนอะไรพวกนี้ก็ไม่มีแล้วก็เริ่มทำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดไปธรรมชาติแต่มันอยู่ที่การเวลาเราจึงไม่เห็นทุกตัวนี้ของการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นนี่คือการดับทุกขั้นที่สองข้ามอารมณ์ไปดับเองขั้นที่สามโยมนั่งก็ดูลมไปเรื่อยดูไปดูมามันใกล้ๆจะสงบแล้วอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเอาคิดไอ้นนท์นี่คิดไอ้นี่เอ๊ยยังไงจะมาคิดอะไรจะสงบอยู่แล้วเชียวท่านบอกให้ทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็ดูจิตไม่คิดเลยคิดยังไงคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าในที่สุดพอไม่ว่ามันดับเท่ากับเราไปรู้เฉยๆกำหนดรู้แล้วไม่ว่ามันก็ดับไปกำหนดรู้ไม่ว่ามันก็ดับไปเดี๋ยวความคิดก็ขึ้นมาอีกกำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปจนเห็นการเกิดดับของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดมันเป็นลักษณะนั้นเราจะเห็นการเกิดดับต่อเนื่องไปอย่างนั้นเลยจิตก็จะไปอยู่ที่จิตที่คิดนึกอยู่ต่อเนื่องนี่เรียกว่าเห็นจิตเห็นจิตแล้วนะเป็นจิตตานุปัสสนาแล้วเริ่มเราเอาจิตมารู้กายพอรู้ไปตอนนี้มันเริ่มจะมารู้จิตที่คิดเราจะรู้ต้นคิดของจิตบางคนชอบปฏิบัติชนิดแบบรู้จิตเลยดูจิตตามดูตามรู้จิตไปเรื่อยๆผลปรากฏว่าถ้าจิตไม่สงบพอเนี่ยยังไม่สงบในระดับหนึ่งเนี่ยมันไปตามอารมณ์มันไม่ได้รู้จิตจริงๆมันกลายเป็นรู้อารมณ์ของจิตไอ้ตรงนี้ก็เลยพลาดได้เหมือนกันหลงไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆเลยเอาจิตมารู้กายก่อนจิตไปรู้จิตยากแต่เมื่อจิตรู้กายแล้วอย่างเงี้ยจนกระทั่งจิตเริ่มมีความละเอียดเป็นความสงบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปพอโยมดูอย่างเนี้ยพอมันเริ่มคิดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปเรื่อยๆนี่เริ่มรู้จิตแล้วจะรู้แล้วว่ามันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงตรงนี้ต้นขั้วต้นคิดของมันอยู่จิตมันจะคิดอยู่ไม่มากแค่นี้แหละแต่บริวารเยอะ
เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันสว่างขึ้นมาเองโยมเกิดสว่างขึ้นมาวาบมาเลยนี่ดับทุกข์เป็นนิโรธตัวสุดท้ายตัวละเอียดละจำเลยละจบแล้วจบยังเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดทั้งหมดพอเข้าใจนะนั่นคือขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนของการดับทุกข์เพราะนั้นเราเรียนเนี่ยที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อความรู้จริงนะเพื่อความรู้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็เพื่อความดับไม่ได้อะไรนั้นใครปฏิบัติแล้วได้อะไรผิดจำไว้เลยนะถ้าปฏิบัติได้นี่ผิดแล้วถ้าปฏิบัติแล้วโลภหายไปโกรธหายไปหลงหายไปโอเคถูกต้องนี่คือตัวตรวจสอบง่ายๆเลยสังเกตที่ว่าเราเคยโกรธแรงๆเดี๋ยวนี้มันเบาลงบ้างไหมไม่ใช่หวังผลเลิศที่จะทำปุ๊บปุ๊บแล้วมาจบเลยนะไม่ใช่มันจะค่อยๆพัฒนาภาวนาคือพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งจุดที่โยมเห็นว่าอะไรก็ธรรมดาถ้าจิตมองอะไรเป็นธรรมดาไปหมดนั่นแหละเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธรรมะเป็นธรรมะเกิดและเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานามันเอาจิตมารู้กายนะรู้กายจะรู้เวทนาอารมณ์เวทนารู้ไปรู้มาก็เริ่มมารู้จิตที่คิดเกิดธรรมะครบยังก็เลยจะมารู้สุดสุดท้ายว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจที่ส่งออกไปนี่คือความดับของทุกข์ก็ที่เราเห็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับความดับของทุกข์คือขั้นที่1เปลี่ยนนิยบทขั้นที่2ข้ามอารมณ์ดับไปเองขั้นที่3ดับที่จิตเกิดดับนี่คือการดับของทุกข์แล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่เป็นสัมมาทิฏฐิตัวละเอียดถ้าโยมมาถึงตรงจุดนี้ได้ต่อไปจะแก้ปัญหาโลกได้หมดเลยจะแก้ด้วยวิธีแค่นี้เลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรจะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตอบได้ไหมฮะโอ้ยของง่ายๆเนาะก็อริยสัจ4สิใช่มั้ยก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ใช่ก็คำก็บอกว่าตัดสรู้ตัดสรู้นะก็รู้นี่ไงเพราะฉะนั้นฝึกขั้นต้นที่จะมาบอกคือฝึกเกิดผู้รู้ขึ้นมาเอาจิตมารู้กายไม่ต้องมารู้คนอื่นนะกลับมารู้ที่นี่โลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกคือตัวเรานี่แหละชรามันนำไปทุกวันเลยตั้งแต่เกิดมาก็ชราไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่เกิดนะอยู่ในท้องก็ชราแล้วใช่ไหมคันแก่เท่าไหร่แล้วแก่ไปหนึ่งเดือนไปอีกเดือนอ้าวคันแก่ไปสองเดือนละมันก็แก่ไปเรื่อยไงยันยักษ์ของการเวลามันก็กินทุกวันทุกวันทุกวันนั้นเวลามันไม่น้อยตรงนี้นะอันที่ตรงนี้พอเข้าใจยังใครสงสัยถามได้ตรงนี้เลยจะได้เคลียร์ก่อนตกลงพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรตอบได้มีรางวัลนะอ้าวพระยุนเนจะเอาอะไรเอาธรรมะไม่ใช่นี่คือหัวใจที่ต้องรู้แล้วเรื่องนี้ปฏิบัติได้ถูกแล้วไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำมากถ้าเราทำไม่ถูกเราตามไปตามมาไปฟังคนอื่นอีกแล้วก็เป๋ไปเป๋มาไม่ได้อะไรเลยบางคนทำมาเป็นตั้งหลายปี 4-5 ปีไม่ได้เลยมาถามอาตมาอาจารย์นั่งๆอย่างเงี้ยมันก็รู้ตัวอยู่นะเออแต่มันไม่คิดอะไรแล้วแต่มันนิ่งมันไม่นิ่งอ่ะจะทำไงอ่ะ โยมทำไงดีอ่ะก็เลยถามว่าทำมากี่ปีบอก 4-5 ปีแล้วเนี่ยบอกแสดงว่าไม่เคยสงบเลยก็สงบแล้วไงเพราะโทสะขี้โมหะขี้ราคะขี้ความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟไฟมันร้อนไฟดวงเนี้ยที่มันมาเผาลนเราอยู่ตลอดเวลากระสับกระส่ายกระวนกระวายทุรนทุรายอยู่ไฟของเราเองด้วยไม่ใช่ของใครอีกเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดคิดไฟเริ่มดับลงบ้างมันก็เย็นไงมันเป็นสมาธิเมื่อไหร่เริ่มเย็นแล้วแล้วหนักเข้าหนักเข้าจะเริ่มเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาความเย็นจนที่สุดเกิดความคิดมาเห็นอย่างที่แต่มาบอกเมื่อกี้เห็นความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาตรงนี้เรียกว่า
ดับไฟแล้วไฟก็จะเริ่มดับมอดไปเรื่อยๆจนที่สุดดับสนิทเป็นพระนิพพานนั่นพระนิพพานคือเย็นสนิทเพราะไม่มีกิเลสความร้อนแล้วใช่ไหมก็ดับสนิทเพราะนั้นพระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ก็รู้ไงก็คือผู้รู้นี่แหละท่านบอกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ท่านนี่เป็นธาตุรู้รู้อะไรคะตะกี้ที่บอกแล้วไงว่าโยมฟังอาตมานี่รู้จักแล้วใช่ไหมว่ามั่งมีองค์8เป็นอะไรมั่งนี่แค่สมาธิที่อย่างเดียวนะรู้จักอะไรใช่ไหมเอาแต่นี้ลงมือทำเห็นทุกข์ยังรู้จริงใช่ไหมโอ้เห็นทุกข์จริงๆเป็นอย่างงี้นี่รู้จริงจนกระทั่งรู้การดับไปของทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการข้ามอารมณ์เองด้วยการมาดับที่จิตนี้แล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาอันนี้เรียกว่ารู้แจ้งนี่ไงพระพุทธเจ้าธาตุรู้ของพระองค์เนี่ยรู้จักรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในอะไรแจ้งในอริยสัจธรรม4ประการซึ่งมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติคนทุกข์อยู่แล้วทุกข์กายทุกข์ใจเราไม่รู้แต่มันทุกข์รู้สึกใช่ไหมความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้เป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์เราก็เรียนมาแล้วเนี่ยจริงป่ะแต่เราไม่รู้หรอกจนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพระองค์มาค้นพบอยู่ที่นี่ค้นพบว่านี่ไงนี่คือเหตุของทุกข์ที่ใจมันทยานอยากอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากนั่นเลยแบกไปเพียบเลยแล้วก็บอกว่าทุกข์จังก็บอกว่าทิ้งไปดิก็ไปแบกว่าทำไมให้มันหนักก็ไม่ยอมนะใช่ไหมเราก็รักสุขเกลียดทุกข์นะตลอดก็ที่ทำงานแบกกลับมาบ้านกินข้าวไม่ได้ไม่ชอบมันหรอกจะแบกกลับมาได้ยังไงไม่รู้กินข้าวไม่ได้เลยในสุดไงวะแบกขึ้นไปเป็นห้องนอนอีกนอนไม่หลับ ก็ไม่ชอบนะเออก็เกลียดมันนะแบกมันนะจิตดวงนี้มันน่าอัศจรรย์ตรงนี้ว่าเราไปเอามันมาทำไมทำไมเราคิดอย่างนี้ไม่ได้ทำไมเราเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเราลองพิจารณาค่อยๆเพราะการปฏิบัติโยมอย่าไปตั้งท่าทำจริงจังมากเกินไปเขาเรียกว่าลองทำใช้วิธีลองทำดูถ้าเราลองทำมันไม่เห็นผลถูกไหมแต่ถ้าโยมไปอ่านมาก่อนโยมรู้ผลมันแล้วแล้วเวลาโยมนั่งต้องนั่งอะไรนั่งสมาธิแล้วก็ต้องนิ่งต้องว่างมันก็จะไปนึกถึงเมื่อไหร่จะนิ่งเมื่อไหร่จะว่างนิวรณ์ตลอดเส้นทางเลยไม่มีทางหรอกอีกนานกว่าจะได้แต่โยมแค่นั่งเฉยๆนั่งไงก็ได้นั่งสังเกตตัวเองนั่งมันเมื่อยก็ได้แต่ไม่ให้ลอยไปนะเมื่อยแต่ไม่ลอยอะเมื่อยอย่างเงี้ยแต่มารู้สึกตัวเองมันรู้ก็รู้รูปนั่งก็รู้ว่าเป็นนั่งรู้คิดอะไรก็รู้ว่าคิดเนี่ยรู้แค่เนี้ยรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้าวูบไปเองแหละตัวละเอียดง่ายๆพอรู้ปุ๊บหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะหยุดคิดได้นานขึ้น15 นาที20 นาทีก็เป็นอุปจาระเริ่มเข้าฌานแล้วแล้วถ้าไม่คิดทั้งวันมีไหมมีป่ะเป็นไปไม่ได้เนาะ impossibleไม่มีใครหรอกไม่คิดเลยทั้งวันนี่ห้ามจะตายมันยังคิดไม่รู้เรื่องเลยคิดจังเลยแต่มีถ้าโยมทำสติไปเรื่อยๆทำไปเถอะประเทศไทยเนี่ยก็ทำกันมาเยอะแล้วเป็นพระหลานกันมากมายแล้วมันไม่คิดหรอกนั่นแหละถึงเขาเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆด้วยแค่สมาธิฌานเนี่ยแค่กำหนดปุ๊บมันก็เข้าแล้วนะนั่งท่าไหนก็ได้ยืนยังไงก็ได้เดินเดินอยู่กำหนดปุ๊บเขาเข้าฌานได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ต้องมานั่งนิ่งตัวแข็งเลยนะขยับไม่ได้เดี๋ยวสมาธิเคลื่อนเราก็ต้องสารจังทรมานตัวเองอะไรขนาดนั้นเห็นไหมพระเจ้าสอนเรื่องปัญญาให้ใช้ปัญญานะฮะอย่าลืมว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาโยมมีปัญญาแล้วเนี่ยที่มาอันตรายเรียกสาธุชนคนดีคนมีปัญญาเออมีปัญญาถึงได้มาวัดคนมาวัดคนมีปัญญานะจะบอกให้ก็จะมาทำดีไงก็รู้ว่าสวรรค์นรกมีก็มาหาสวรรค์ที่นี่ไงสะสมไว้ก่อนอย่าตายไปแล้วไม่มีนะมันไปไม่ได้จริงป่ะต้องมาหาไว้ก่อนเป็นปัญญานะฮะแล้วก็มาอยู่อย่างนี้ก็ออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วสัมมาสังกัปปะข้อที่2แล้ว
ดำริชอบเห็นไหมฮะเนี่ยก็ได้มาแล้วด้วยปัญญาอะไรสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาโยมได้ยินได้ฟังมาได้ไปอ่านได้ไปรู้มาเสร็จแล้วก็เอามาคิดพิจารณาดูเออถ้ามันจะจริงมั้งลองไปดูสิก็แปลว่าสังฆทานไปตามบุญได้เยอะก็ลองมานี่ไงลองดูพอมาปุ๊บอ๋อได้ผลมันเกิดเพราะลองนี่ไงแล้วก็บอกมานั่งแต่จิกหน่อยลองดูสิจะเป็นยังไงพอนั่งไปเอ๊ะไม่ไหวแล้วเว้ยจะอยู่ไงดีเนี่ยก็ไปเดินดิก็ไม่ได้ว่าอะไรไปยืนก็ได้เออแก้ไขเพราะอีบทอะไรก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้แต่นอนไม่ให้หลับนอนที่อาศัยยานจะไม่หลับคือกติกาก็ห้ามเอาหลังแตะแม้กระทั่งนั่งถ้านั่งเอาหลังแตะก็ไม่ได้เนตชิกเป็นงั้นนะเพราะว่าไอ้ตัวทินามิธาเนี่ยไอ้ตัวยวนตัวทินามิธาตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ้าเล่มากโยมนั่งเนี่ยไม่ง่วงหรอกนะบางทีนั่งสบายไม่ง่วงหรอกแต่นั่งมันปวดหลังมันเมื่อยจังเลยขอพักหลังเดียวเนาะอึดหลับปั๊บเลยหลับทันทีแค่แตะปุ๊บนี่หลับปั๊บเลยเปิดปุ๊บติดปั๊บจริงก็ถึงได้บอกห้ามเอาต้นไม้เป็นสารณะพาเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ให้นั่งหันหลังเข้าต้นไม้นะให้นั่งหันหน้าเข้าไปถ้าจะนั่งใกล้ๆต้นไม้ถ้ามันง่วงก็โป๊กตื่นเลยฮะแต่ได้ครั้งเดียวไม่น่าเชื่อจิตนี้สุดยอดมากเขาโป๊กที่สองนี่ไปแล้วพอจังปุ๊บไม่โดนละเออไม่โดนละโดนครั้งเดียวเองไม่น่าเชื่อโยมต้องลองดูต้องลองตะโปกดูฮะถ้ามันเป็นงั้นจริงเขาห้ามมาหลังไม่แตะไม่งั้นแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยแตะปุ๊บมันสิทธิ์ปั๊บเลยมันเมื่อยมันทำให้เกิดอาการเมื่อยเบื่ออะไรเงี้ยก็จะเกิดเพราะว่านั้นบีบขี้เกียจหน่อยแป๊บเดียวเองไม่น่าเชื่อแล้วเขาทำกันมาเยอะก็เจอมาแล้วเพราะนั้นเรามาจริงๆการอยู่เนี่ยเขาอยู่เพื่อปฏิบัติสติต่อเนื่องทำสติด้วยวิธีไหนก็ได้จะเดินมั่งก็ได้จะยืนมั่งก็ได้จะนอนมั่งก็ได้ก็นอนที่อาศัยญาณนะเพราะนั้นอีบทเนี่ยมันจะแก้ไขได้ถ้าง่วงท่านบอกให้ยืนก็ที่ยืนแก้ง่วงแต่ถ้าเดินนี่คือคิดมากก็เริ่มคิดพุ่งต้านให้ไปเดินคลายความคิดเพราะว่าปลายประสาทกระตุ้นมันอยู่ที่พื้นเท้าเนี่ยเวลาเราเหยียบไปกระตุ้นไปเนี่ยมันจะกระตุ้นอวัยวะภายในกระตุ้นได้มันทำให้ความคิดนี่ออกเลือดลมไหลเวียนถึงสมองไงทำให้ความคิดออกนักบริหารก็ใช้กันนะคิดไม่ออกก็เดินกลับไปกลับมาหน้าโต๊ะเดินกลับไปกลับมามันเตือนที่จันเดินให้เร็วๆหน่อยเดินคิดเดินให้เร็วแต่ถ้าเดินช้าๆนี่เริ่มจับสติที่เท้าที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้นี่จับสติแล้วก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเท้านี่เดินมีสติเพราะนั้นเดินยังกลมมีสองอย่างหนึ่งเดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดนั่นแหละแต่ต้องเดินเร็ววิธีนี้สองก็คือเดินให้มีสติก็มันจะช้าเองดังนั้นถ้าใครสามารถเดินให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงเร็วๆแบบนี้สุขภาพจะดีเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายระบบอะไรมันติจำไม่ได้แล้วฝรั ่งมาเรียกคือขี่จักรยานก็ได้ว่ายน้ำก็ได้เดินก็ได้ทำงานอะไรก็ได้ต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงทำอะไรก็ได้ให้มันต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงนั่นแหละออกกำลังกายดีที่สุดถ้าจะลดความอ้วนนะวิธีนี้เลยเดินไปเดินมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วโยมค่อยไปเข้าไอ้ที่ห้องอบอ่ะมันถึงจะออกไขมันมาถ้าคืออยู่ๆไปเข้าห้องซาวน่าอบเลยเนี่ยมันออกแต่เหงื่อเค็มๆมีแต่เหงื่อเค็มๆออกไม่ใช่ไขมันออกเพราะมันยังไม่ได้ถูกสูบฉีดมันไม่ได้ถูกแค่ออกมาจากพวกเส้นเอ็นพวกเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการเดินเร็วๆเนี่ยมันจะไหลเวียนไปทั่วหมดกระตุ้นหมดเลยพอเริ่มร่างกายจะเริ่มมีอุ่นๆถ้าก็เรียกวอร์มตัวเองไปก่อนไงพออยู่เราไปเข้าร้อนเลยมันก็เป็นปัญหาเหมือนงั้นเราวอร์มให้มันเกิดอาการร้อนปุ๊บพอไปนั่งแล้วโยมจะสังเกตได้เลยพอเวลาเหงื่อตรงนี้ออกไม่ใช่เค็มแล้วออกเป็นมันๆเลยเนี่ยเทคนิคลดความอ้วนง่ายๆดีท็อกผิวหนังเอาไขมันออกก็สุขภาพดีถ้าลองทำงั้นก็ต้องลองดูยังไม่ต้องเชื่อนะเชื่องมงายด้วยต้องไปลองเอาเองทุกคนไม่เหมือนกันธาตุขันธ์ไม่เหมือนกันมันต้องใช้วิธีลองๆเขาบอกอย่างนี้เราต้องลองน้อยๆก่อนอย่าไปลองเยอะๆค่อยๆลองดูอย่าเดินเร็ว
วลาจะคิดมากก็เดินเลยดูที่มันจะเป็นไงมันจะคิดเยอะแค่ไหนบางทีเรายิ่งไปห้ามมันยิ่งคิดอะแต่ถ้าเดินเนี่ยช่วยได้มันจะผ่อนคลายเพราะเลือดลมมันเลื่อนไหลเวียนสะดวกถึงสมองอยากคลายตรงนี้ได้จนกระทั่งมีสติขึ้นมาไปมาพอเดินมีสติรู้ตาก็มองอย่างนี้ไม่ได้ดองมองเท้าแต่ความรู้สึกมารู้สึกเห็นที่เท้าได้เท้าเคลื่อนไหวไปรู้จนกระทั่งเดินไม่คิดอะไรเลยเข้าสมาธิแหละสมาธิเกิดตอนเดินแหละแล้วสมาธิถ้าเกิดตอนเดินเนี่ยเขาเรียกว่าจิตจะตั้งมั่นได้ดีสมาธิจะตั้งมั่นได้นานเพราะเราลืมตาเห็นไหมชีวิตประจำวันเราต้องลืมตาไม่ได้หลับตาเนี่ยเนี่ยพอมานั่งมันหลับตาเพราะว่าถ้าไม่ลืมตาได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกให้หลับตานะเรามาหลับกันเองจริงว่าเพราะว่าพอลืมตาเราชอบไปนอนไปนี่สายไปทั่วถ้าเราลืมตาแล้วมองตรงนี้แล้วเอาจิตมารู้กายบางทีมันมองได้ดีด้วยถ้าหลับตานี่มันไปเยอะเลยเอามันไม่ค่อยอยู่ถ้าลืมตาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยไปหรอกแต่จะไปมองนู้นมองนี่ก็แล้วกันมองจุดเดียวแล้วก็นึกที่ตัวเราเนี่ยนึกไปก็สามารถต้องลองอีกเหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่อพระเจ้าบอกให้เชื่อต้องมีเหตุผลเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลสองคู่ท่านตรัสรู้มีเหตุผลมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วพระเจ้ามาค้นพบด้วยธาตุรู้ตัวนี้ไงจนกระทั่งรู้แจ้งขึ้นมาเพราะนั้นเริ่มต้นการฝึกก็คือฝึกให้รู้ตัวเราก่อนฝึกผู้รู้ให้รู้คิดก็รู้เห็นก็รู้ได้กลิ่นก็รู้ได้ยินก็รู้รู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วผ่านไปอย่าไปเก็บมันไว้รู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าไปเรื่อยใช้สูตรนี้ก็ได้ สูตรหลวงปู่สังวาลท่านบอกจริงๆท่านบอกว่ารู้เฉยรู้เฉย ยอมลองทำเฉยไหมบางทีก็เฉยบางทีก็ไม่เฉยเนาะบางทีมันรู้พอทำไปสมาธิมันได้มันไปเห็นนิมิตไอ้นู่นไอ้นี่โอ้เห็นเทวดาไม่อยากจะพูดแล้วตอนเนี้ยไม่เฉยแล้วตอนเนี้ยแล้วไงดีขอไปอาตมาเคยไปอยู่กับท่านมาท่านก็บอกรู้เฉยแล้วก็ไปทำรู้เฉยมาของปู่มันไม่เฉยนะท่านก็ล้อไม่มีใครถามนะหลวงก็เอางี้สิรู้แล้วก็ไม่ว่าอาตมาเลยมาแยกไอ้ปริยัติกับปฏิบัติออกตั้งแต่บัดนั้นต้นมาเฉยนี่มันจบแล้วถูกไหมเราเฉยแล้วอะใช่ไหมบางทีเฉยแบบไม่รู้ก็มีท่านบอกเฉยก็ต้องรู้นั้นที่เรารู้แล้วเฉยเนี่ยมันเฉยแล้วแต่ก่อนที่จะเฉยทำไงอะเนี่ยตัวปฏิบัติก็คือเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสก็ไม่ว่าตรงนี้จะเย็นจะร้อนก็รู้ก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเฉยไหมนี่ตัวปริยัติไอ้ตัวปฏิบัติแต่ปริยัติก็คือเฉยดังนั้นปริยัติคือตัวที่สำเร็จแล้วจบแล้วหลายคนชอบไปเอาอภิธรรมมาแล้วก็เอามาทำคิดว่าอภิธรรมมันตัวสำเร็จใช่แต่มันเป็นตัวที่สำเร็จแล้วอภิธรรมจะเกิดจากจิตของเรานี่แหละมันเกิดเพราะเกิดจากจิตพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เสวยวิมุตติสุขอยู่สัปดาห์แรก7วันด้วยวิธีนั่งเขาเรียกเข้าสมาบัติเสวยวิมุตติเข้าผลสมาบัติ7วัน7คืนแล้วเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศไปแสดงยมกปฏิหารครั้งที่1ถ้าสรุปแล้วในประวัติพุทธประวัติบอกมียมกปฏิหารครั้งเดียวถูกมั้ยบนต้นมะม่วงที่เมืองสาวัตถีใช่ไหมอันนั้นคือสามารถแสดงให้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเห็นได้หมดแต่ครั้งที่หนึ่งคือหลังจากสำเร็จเนี่ยนั่งเสวยอยู่7วันโคนต้นพระสีมาโพเนี่ยแล้วพระองค์เหาะขึ้นไปแสดงให้เทวดารู้อย่างเดียวมนุษย์ไม่เห็นงานในช่วงนั้นคือเทวดาเท่านั้นที่รู้ก็แสดงให้เห็นก่อนเสร็จแล้วก็พอขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลงมาช่วงไม่นานก็อีกไม่ถึงเวลาเท่าไหร่ก็ลงมาเสร็จก็มายืนไงก็มายืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นปฏิมาโพห่างประมาณ20วาได้ก็ยืนลืมตาเงี้ยที่เรามาฝึกยืนนั่นแหละยืนแก้งงได้ยืนอีก7วัน7คืนเสร็จแล้วหลังจากยืนแล้วพระองค์ก็เดินจากนี่ไปต้นปฏิมาโพเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ย
ป็นรัตนจงกรมจะดีเดินจงกรมเดินนี้7วัน7คืนเดินได้มั้ยโยมเดินได้มั้ยใครเดินได้บ้างก็เดินอยู่ที่นี่แล้วไงก็ยกส้น1ก้าวไป2ปัจจาลง3ส้นกด4ถ้าโยมลองเปลี่ยนใหม่ไปเดินเองก็ค่อยๆยกไปดิช้าแล้วก็ก้าวไปให้รู้ความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแล้วก็ลงแล้วก็ค่อยๆเหยียบแล้วก็กำหนดรู้พื้นว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งแล้วก็เอาจิตมาไว้ที่ข้างหนึ่งเท้าแล้วก็ค่อยๆยกแบบเนี้ยช้าๆไปเรื่อยๆจะลองเดินดูก็ได้จะเริ่มต้นถ้าจะใช้วิธีแบบบวกสองก็ได้เริ่มทำความคิดอย่างเยอะอยู่เดินเร็วๆเดินกลับไปกลับมาตั้งท่าเดินสักประมาณสัก20ก้าวเดินนับไปก้าวไว้20ถึง25ก้าวเดินแล้วก็เดินกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาเขาใช้เราเรือสะกดนะจงกรมท่านมาวัดสังฆทานหรือว่าก็เดินจงกรมก็เดินจงกรมหรือว่าใช้เราลิงเอาจริงเขาใจผิดเราก็ไม่รู้อ่ะนึกจงกรมนึกว่าเดินจงกรมอ่ะเดินอะไรจงกรมนี่ก็เดินจงกรมอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ภาษาบาลีมันเป็นภาษาสันสกฤตใช้เราเรือสะกดจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาเดินแล้วก็เดินให้เร็วๆกลับไปกลับมาแล้วพอเร็วแล้วพอมันเริ่มช้าแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยใหม่ๆก็ไม่ได้หรอกชั่วโมง15นาที20อันเราก็เอาจิตมากำหนดที่ส้นเลยรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้อะไรก็ได้กำหนดเอาที่เราชอบก็ทำไปจนกระทั่งทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้เกิดทำไปสติมันต่อเนื่องจิตไม่ออกไปปุ๊บเข้าสมาธิหยุดคิดอะถ้าทำตรงนั้นได้เนี่ย มันจะเริ่มเริ่มรู้เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเดินยังไง7วัน7คืนเนี่ยมาเดินอย่างเงี้ยถ้าโยมเดินได้แล้วเดินเข้าสมาธิได้นะโยมจะเข้าใจเราจะเชื่อเลยว่าอ๋อเดินได้จริงๆที่นี่มีเคยมีพระเข้าห้องอยู่ตรงถ้าใครเคยไปตรงนู้นตรงที่พระฉันน้ำปณะเห็นป่ะรู้จักหลวงพ่อสามารถกันป่ะไม่รู้เนี่ยกุฏิหลวงพ่อสามารถเนี่ยถ้าเดินไปนี่ก็ไปสุดทางตรงนั้นพอดีแล้วกะโค้งอ่ะนะแล้วเลี้ยวขวาไปนะแค่นั้นนะพระเข้าห้องนี่15วันท่านถึงจะมาลงอุโบสถครั้งนึงจะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวไม่เจอใครเชื่อไหมว่าท่านเดินจากตรงนั้นน่ะมาที่อุโบสถเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงออกจากมุติ5มาถึงนี่7โมง7โมงลงปฏิโมกข์เดินยังไง2ชั่วโมงแล้วโยมจะเข้าใจเลยว่าพระเจ้าเดินแค่7วัน7คืนระยะทางแค่นี้เองเดินตั้ง2ชั่วโมงวิธีนี้ก็เป็นกุศลบายที่ดีถ้าโยมลองๆก็ได้อาตมาก็ผ่านครั้งแรกตอนมาบวชแบบโยมนี่แหละหมดในขมะอันนี้แหละเดินจากตรงนู้นอ่ะตลาดนวกะมาก่อนไม่มีหรอกแต่ฝั่งตรงข้ามนวกะมันจะเป็นตลาดก็เรียกเป็นสังกะสีก็เรียกว่าตลาดยิ้มทำไมยิ้มรู้ไหมเป็นที่ไว้ลงศพแล้วเราก็ไม่รู้เลยนึกว่ากล่องเปล่าเขามาตั้งไว้ของผู้ชายนอนที่นั่นเราก็นอนข้างๆกล่องเลยชอบนอนสบายพวกเข้ามาบอกพี่ไปนอนทำไมข้างๆเลยเหรอไม่กลัวเลยนะเฮ้ยกลัวอะไรไม่มีหรอกกล่องเปล่าเปิดที่เขาบอกพอเปิดมาทุกกล่องเลยไอตอนไม่เห็นเราไม่กลัวดูดิไอแต่พอเราไปเห็นทำไมต้องกลัวล่ะเออแล้วกลัวอะไรก็ไม่รู้เรากับบ้าท่อนไม้ท่อนฝืนไม่มีประโยชน์แล้วเรากลัวแล้วเรามีตั้งหกวิญญาณอะใช่ไหมเราไปกลัวตรงนั้นวิญญาณเดียวถ้ามีอะไม่น่ากลัวหรอกจริงป่ะเอาผีหน้าตาเป็นไงยกว่าผีหน้าตาเป็นไงไอ้หอยโหนมีแต่กระโหลกใช่ไหมตอนนี้แต่มันไม่กลัวผีเพราะเห็นนี่แหละบอกก็มีแค่นี้ไปกลัวทำไมมาจะตีให้ละเอียดเลยเอาจริงถ้ามารวยหมดเราก็ดังเออว่ามีผีเป็นแค่นั้นเราเป็นยังไปกลัวมันอยู่แต่ที่กลัวเพราะผมมืดไงเอ๊ะอะไรเอ๊ะมันตกใจกันเองเออถ้ามามาเรามีไม้ไปแล้วก็ไม่กลัวตีละเอียดเลย เอามนุษย์มีตั้งหกวิญญาณเมื่อกี้เห็นบอกแล้วใช่ไหมที่ไหนมั่งที่ตามีจักษุวิญญาณที่หูมีโสตวิญญาณที่จมูกมีคานาวิญญาณที่ลิ้นมีชิวหาวิญญาณที่กายนี่เรียกว่ากายวิญญาณที่จิตก็ยังมีจิตตวิญญาณหกวิญญาณไอ้ตัวนี้แหละก็ตัวปัญหา
ถ้าไม่มีวิญญาณเราจะเห็นไม่ได้เราจะได้ยินไม่ได้ก็จบเรื่องกันนะไม่เห็นไม่ได้ยินปิดหูซะบ้างปิดตาสองข้างปิดปากก็อีกหนึ่งข้างแล้วก็นั่งสบายใช่ปะก็ดีเหมือนกันต้องลองดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่พอเข้าใจแล้วนะโยมมีสัมมาทิฏฐิมาด้วยสุตตามยปัญญาเรียนรู้มาแล้วเสร็จแล้วโยมเอามาคิดพิจารณาเป็นจินตามยปัญญาปัญญาสองขั้นเป็นของเราเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสองข้อต้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเนี่ยสององค์ของมรรคมีองค์แปดเป็นเรื่องของปัญญาอาตมาถึงบอกว่าในมรรคมีองค์แปดประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ในปริยัติก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถูกไหมไม่ใช่ศีลนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ใช่ศีลนะเป็นปัญญาปัญญาที่เข้าใจตรงนี้ไงปัญญาที่มีทัศนคติที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิคือทัศนคติเมื่อมีทัศนคติถูกปุ๊บอะไรก็คิดถูกดำริชอบสังกัปโปใช่ไหมเสร็จแล้วก็อะไรวาจาชอบก็พูดชอบพูดถูกแล้วก็กัมมันโตการงานชอบก็ทำนะคิดพูดทำเป็นกรรมตัวนิดนี้แล้วก็เดินในสายมรรคองแปดก็เดินในสายกรรมแต่เป็นกรรมดีไงเป็นสัมมาเพราะฉะนั้นทัศนคติที่จะต้องรู้จริงๆว่าอันนี้คืออะไรเราปฏิบัติทำไมแล้วมีประโยชน์ยังไงแล้วมีโทษยังไงต้องรู้ถึงตรงนั้นนะถ้าทำเป็นยึดก็เป็นโทษถ้าทำแล้วปล่อยเป็นวิปัสสนาก็เป็นประโยชน์ฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่าไปยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่มนุษย์เป็นอยู่เรายึดโดยไม่รู้ตัวไปเยอะมากแค่พอใจเท่านั้นโยมพอใจชอบใจใช่ไหมเห็นนี่ก็ชอบก็ตามไปดูอีกได้ยินเสียงนี่ชอบก็ตามไปฟังอีกใช่ไหมแล้วไงเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆในธรรมจักรกล่าวว่าอย่างนั้นเลยทำให้เราเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ตาเห็นอารมณ์ที่หูได้ยินอารมณ์ที่จมูกได้กลิ่นก็ตามไปดมใช่ไหมอารมณ์ที่ลิ้นก็รสชาติอร่อยอยู่ที่ไหนก็จะไปกินอีกใช่ไหมจะบินไปกินก็ไป มากเลยขนาดนั้นนี่คืออารมณ์ที่เราตามมันตรงตรงนี้เองเพลินยิ่งในอารมณ์แล้วก็เลยหลงก็เลยเกิดมาแล้วเลยกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะเห็นนี่ไงก็เลยไปเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้พอตายไปแล้วโอ้โหรู้อย่างนี้ไม่ทำก็ดีแล้วจะสายซะแล้วตายแล้วอะหมดสิทธิ์ตอนนี้ยังมีชีวิตเปลี่ยนใจได้นะใช่ไหมก็เปลี่ยนใจได้ต้องลองดูใช้วิธีลองทำอย่างนี้แล้วจะเป็นไงแต่ลองสักเจ็ดวันนะจะลองอะไรทดลองสักเจ็ดวันต่อเนื่องแล้วมาจะเห็นผลเป็นยังไงเราค่อยว่าอีกทีแต่อย่าไปหวังผลเลิศเพราะทำอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นกันเลยไม่ใช่มันจะเป็นไงก็เป็นกันเราลองดูความเปลี่ยนแปลงดูจิตใจเราในการปฏิบัติเราใช้วิธีสังเกตว่าเป็นไงกายใจเป็นไงสังเกตบ่อยๆสังเกตตัวเราไปเรื่อยๆนี่แหละสติถ้ามีการสังเกตแต่ถ้าจะตั้งไปรู้ไปจ้องไม่ทันได้รู้หรอกจะสังเกตดูสังเกตเบาๆนะเพราะจิตเราเนี่ยแตะรู้เบาๆเรายังไม่ทันเขาหรอกดังนั้นฝึกผู้รู้จนกระทั่งผู้รู้มีกำลังสติเมื่อก็สติมีกำลังแล้วเนี่ยมันจะทันอารมณ์เมื่อทันอารมณ์ปัญญาตรงนี้มันมาด้วยเพราะฉะนั้นสติยิ่งมากปัญญาก็จะมากตามกันงั้นในสัมมาทิฏฐิก็คือใช่ไหมสัมมาทิฏฐิคือทัศนคติที่ถูกต้องความเห็นชอบเสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นสัมมาสังกัปปะก็ดำริชอบไม่เห็นว่าเห็นทุกข์ในกองสังขารเห็นทุกข์ในการเป็นอยู่มันมีแต่ทุกข์ก็แก้ปัญหาไม่ได้มาวัดสังฆทานแล้วกัน มาบุญก่อนเขามีปฏิบัติเดินมีสมาธิมันน่าจะคิดออกเนาะก็ลองมาพอมาเดินกลมอ้าวคิดออกแล้วอันนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะก็เป็นความดำริชอบคิดมาตรงนี้คิดที่จะหาวิธีการจะละทุกข์ละตรงนี้ขึ้นไปฉะนั้นสององค์นี้เป็นปัญญาทันมาพอโยมมาถึงวัดปุ๊บมารับศีลได้อีก3องค์ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็คืออะไรข้อที่4ของศีลถูกไหมแล้วก็ประกอบด้วย4องค์นะที่กล่าวไปตะกี้นี้แล้วไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาให้เขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดส่อเสียดติ่มแทงให้ร้ายไปสีกัน
แล้วก็ไม่พูดคำหยาบด่าทอกันก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระนี่ก็เป็นวาจาชอบถ้าไม่พูดตรงนี้เป็นวจีสุจริตเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่ที่องค์นี้ก็พูดในพิศีลพิธรรมการงานชอบการงานอะไรนี่ที่ทำอยู่เนี่ยชอบที่สุดเลยงานที่จะพ้นทุกข์นี่ไงงานที่มันรู้จักกายเราเพื่อการพ้นทุกข์เรามาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารนะรู้ทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่ปฏิบัติให้เป็นทุกข์นะสังเกตไหมถ้าตั้งใจมากก็ต้องเอานั่นแหละทุกข์แล้วปฏิบัติแล้วทำไมมันทุกข์จังถอยเลยก็มีนะบางคนต้องถอยไปเลยเพราะว่าตั้งไว้ผิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำสบายๆลองทำไปเรื่อยๆงั้นการอยู่เนี่ยก็คือการที่จะทำสติให้ต่อเนื่องกันเท่านั้นเองแล้วโยมจะมารู้จักตัวเนี้ยว่าไอ้นิวรณ์ตรงง่วงหน้าตาเป็นยังไงถ้าสามารถเห็นมันได้ตึ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยโยมจะหายเลยมันจะสว่างแล้วจะไม่ง่วงงอนอนจะไม่ขี้เกียจละมันจะเป็นคนขยันเพราะอริยบุคคลย่อมมาอยู่กับคนขี้เกียจแน่นอนถ้าเขาอยู่คนขยันมันเมื่อมีความขยันคือความเพียรอยู่เพียรพยายามกระทำอยู่ความอดทนมันก็พัฒนาถูกไหมเริ่มต้นนั่งสิบนาทีจะตายได้สมามาใหม่ๆเป็นกันเลยนะโหมันปวดอะไรขนาดนั้นอ้าวทนนั่งอ้าวไม่ไหวเปลี่ยนแรกก็เปลี่ยนบ่อยขณะเข้าจากเปลี่ยนหลายเที่ยวน้อยลงจนกระทั่ง1ชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนนะมันจะพัฒนาของมันนี่คือความอดทนมันเกิดขึ้นเองเกิดตามความเพียรนั่นแหละแค่เดียวกับสตินั่นแหละปัญญาก็เกิดมากับสตินั่นแหละสติยิ่งมากโยมจะเห็นเลยว่ามันจะว่องไวมันจะทันเมื่อมันทันอารมณ์แล้วไงพอโกรธปุ๊บเรารู้ปุ๊บไม่โกรธแล้วนี่ปัญญาเกิดแล้วนะท่านถึงบอกว่าสติมาปัญญาเกิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยกลับมาที่ตัวเราก่อนฝึกกำหนดไว้บ่อยๆผมว่าไปไม่ชอบขี้หน้าแล้วจะไปมีเรื่องกับเขาแล้วจะไปทะเลาะเขากลับมานิดนึงก่อนกลับมาที่ตัวปุ๊บมารู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงสติมาปัญญาเกิดแค่นี้เองมันจะลดตรงนี้ลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นได้ละสัมมาวะกัมมันโตใช่ไหมการงานชอบทันมาสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบก็ไม่ผิดศีลนี่ก็คือเรื่องของศีลแล้ว3องค์โยมก็ได้แล้วทันทีที่รับศีลนี่ก็ได้ตรงนี้แหละเจตนางดเว้นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองนะตัวศีลเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นศีลอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนะไม่ใช่ศีลอยู่ที่การว่าห้ามไม่นี่ห้ามไม่นี่ห้ามไม่นี่ไม่ใช่เพราะนั้นก็จะมีกรรมฐานไว้ดิตอนนี้ไอ้นี่กินได้ไหมตอนเย็นไอ้นี่กินได้ไหมอยากกินนะแล้วเราจะตอบไงอ่ะก็เยอะเลยนะเดี๋ยวก็ค้นหามาเลยสารพันเรื่องอ่ะเพราะยุคใหม่นี่มันมีของเยอะแยะมากมายเข้ามาอาตมาก็บอกท่านว่าหลักการเขามีอยู่แล้วพระเจ้าให้ทำก่อนจะเรามีปัจจัย4ใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันจะไม่เกี่ยวกับรถกับโทรศัพท์นะปัจจัยเดี๋ยวจะบอกปัจจัยอื่นอีกเอาแค่4หลักๆพระเจ้าให้ทำไงก่อนใช้ก่อนจะรับประทานอะไรต้องปฏิสังขารโยต้องพิจารณาโดยแยกขายแล้วถึงจะใช้มันถูกไหมขณะที่กำลังใช้อยู่ขณะที่กำลังรับประทานอยู่ต้องยะถาปัจจยังพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็กินไปก็กินธาตุได้บุญกินมีสติแล้วก็พิจารณาเป็นธาตุได้ด้วยได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลฉลาดด้วยกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าใจมันฟูมันมีความสุขสบายใจแต่กุศลคือความฉลาดในใจที่เราจะไม่ไปยึดติดในบุญทำบุญเรารู้แต่กุศลคือรู้แล้วปล่อยวางได้เกิดความฉลาดขึ้นมาเกิดมีวิธีการเกิดเทคนิคขึ้นมานี่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าบำเพ็ญกุศลไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดขึ้นอะไรเกิดเป็น3อย่างรวมได้มาแล้ว5แล้วเห็นป่ะองค์ที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปพอมาปุ๊บรับศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะได้5องค์แล้วเห็นป่ะฉะนั้นศีลคือเจตนางดเว้นไม่ไปเบียดเบียนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองวิธีการรักษาศีลคือทำยังไงห้ามใช่ป่ะห้ามไปฆ่าเขาห้ามไปลักขโมยเขาใช่ไหมเขาเรียกว่าชายคานสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนใครเขาเดือดร้อนที่หายเท่านั้นเองเราต้องใช้อะไรสำรวมระวังอ่ะใช้จิต
ที่มีสติถ้าจิตไม่มีสติก็สำรวมระวังนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าศีลสังวรเนี่ยสำรวมในศีลระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจากายวาจาใจได้ไหมนี่ไงเราฝึกอยู่นี่ไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยพูดไว้บ่อยๆถ้าฟังท่านตรงนี้จะเข้าใจแต่นี่ตีความกันไม่ออกท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเพราะฉะนั้นตรงนี้ศีลเป็นสติยังไงศีลก็คือตัวที่เราจะเข้าไปสำรวมระวังถูกไหมระวังกายกับวาจาแล้วเราใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังนี่คือฝึกสติบุญคือฝึกสติแบบนี้บนพื้นฐานของศีลสมาธิคือควบคุมสติก็คือสมาธิใดที่มีสติเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิแข็งเลยเป็นหัวสอขึ้นมาก็เป็นฌานเป็นอะไรก็เรียกว่าฌานฤาษีอย่างเงี้ยแต่ตัวแข็งสติไม่มีไม่อยู่ที่ก็หลับก็มีเหมือนเข้าสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิมันก็คือรู้ตัวอยู่นี่แหละแต่ไม่คิดอะไรสติรู้อยู่รู้ทั้งตัวรู้ตัวปลอมอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเพราะนั้นตัวที่ลงธรรมก็คือองค์ที่6สัมมาวายโมความเพียรชอบเพียรอะไรเพียรละความไม่ดีในใจออกไปก็เพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นความดีจะถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ให้รักษาเขาไว้อันนี้ก็เรียกว่าสัมมาประธาน4ก็คือความเพียรชอบจริงๆด้วยความเพียรก็คือเพียรทำอย่างเฉยๆนี่แหละทำสติองค์ที่7ก็คือสัมมาสติใช่ไหมองค์ที่8เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นตัวธรรมจริงๆเมื่อยอมมีศีลมีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองแล้วเนี่ยด้วยเจตนาตัวนั้นที่มีก็มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองเห็นภาพยังมักมีองค์8ส่วนพื้นฐานที่ศีลมันมีอยู่แล้วตรงเนี้ยก็เพียรทำสตินั่นแหละดังนั้นมักจึงต้องทำให้เจริญขึ้นเห็นไหมท่านบอกให้ทำให้เจริญขึ้นเจริญอะไรเจริญสตินี่ไงงั้นเมื่อฝึกสติด้วยความเพียรชอบฝึกอยู่เรื่อยๆมีสติรู้ตัวรู้ไปรู้ไปพอมันรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องจิตไม่ออกไปเลยเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบมีสติอยู่เห็นไหมเพราะนั้นสมาธิไม่ต้องทำแต่ทำสติด้วยความเพียรชอบนี่คือมรรคมีองค์8ย่อๆมันมีแค่ตรงนี้เองแต่เราต้องเข้าใจสมาธิให้ถูกต้องเท่านั้นเองว่าเราต้องไปรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องกายเราใช่ไหมรู้เรื่องการ32แล้วก็แยกการ32เป็นธาตุ4เสร็จแล้วก็มาแยกกายทั้งหมดเป็นขันธ์5แล้วเราก็จะเห็นสภาวะของขันธ์5เป็นยังไงที่ท่านก็ที่เราสวดนั่นแหละสวดตอนเช้าน่ะรูปังอนิจจังใช่ไหมเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาแล้วก็รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่เป็นตัวอยู่เนี่ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นตัวประกอบกันขึ้นมาเป็นเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยการเดินเรื่องตรงนี้ง่ายขึ้นแล้วไหมทำอะไรก็ได้ให้รู้ตัวเท่านั้นเองใช้การสังเกตจะเดินเดินไงก็ได้ให้รู้ตัวที่เราเดินหรือไม่ต้องมาเดินแบบจงย่องย่องนับ1 2 3ก็ด้วยก็ได้หรือไม่ต้องมาเดินหนอก็ได้แต่เดินให้รู้ตัวก็แล้วกันถ้าสามารถทำจิตให้รู้อย่างนั้นได้ก็โอเคจะนั่งนั่งอย่างไรก็ได้ไม่ต้องท่านั่งแบบอย่างนั้นหรอกไม่ต้องไปนั่งสอบขัดสมาธิด้วยนั่งไงก็ได้นั่งให้รู้ตัวก็ได้แล้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันจะต้องดำเนินไปต้องทำอยู่แล้วเพิ่มสติขึ้นมาอีกหน่อยเท่านั้นเองโยมสังเกตให้ดีนะถ้าโยมมานึกถึงตัวอยู่นึกรู้เนี่ยความคิดข้างนอกมันตัดออกไปเยอะเลยแต่ถ้าเราไม่มารู้ตัวเนี่ยมันไปคิดอะไรใช่ไหมนี่คือธรรมชาติของจิตมนุษย์มันจะส่งออกตลอดเวลาที่ตาเห็นที่หูได้ยินที่จมูกได้กลิ่นที่ลิ้นได้รสมันออกไปแล้วมันวิ่งไปหาเลยแล้วก็ไปคิดแหละแต่ถ้าเรากำหนดกลับมาซะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆมันรู้ผมคนเล็บผนังก็ได้มันรู้ลมหายใจก็ได้ตรงไหนก็ได้ตั้งไปแต่ถ้าตั้งที่เดียวใหม่ๆเนี่ยมันไม่อยู่หาวิธีเปลี่ยนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเอา32อย่างบ้างเอาแค่ผมคนเล็บผนังข้างนอกบ้างมาดูลมอย่างเดียวก็ได้บ้างพอมันเริ่มตั้งมั่นปุ๊บเราค่อยเอาอย่างนั้นอย่างเดียว
อย่างเดียวไปเลยหรือนึกถึงกระดูกก็เอานึกถึงแต่กระดูกอย่างเดียวก็ได้นึกเมื่อไหร่ก็นึกไปดูกระดูกมีอะไรตั้งแต่ดูกระดูกกระโหลกศีรษะเราถึงกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนเป็นท่อนอยู่ตรงไหนตรงไปกระดูกลำตัวเป็นที่โครงจนกระทั่งกระดูกเชิงกรานกระดูกขากระดูกก็ดูไปก็ได้ไล่อย่างนี้ไปก็ได้วิธีไหนก็ได้ที่เอาจิตเข้ามารู้จักกายรู้ด้วยแบบนี้รู้อาการ32จนชัดเจนตรงนี้ได้เนี่ย เดี๋ยวโยมจะค่อยๆรู้เองมันจะพัฒนาขึ้นมาเองสมาธินี่มันเกิดแล้วเนี่ยมันจะอิ่มใจมันจะสบายใจมันจะมีความสุขแล้วมันมีพลังงานพลังงานที่ยิ่งใหญ่พอสมควรแค่ความคิดเราก็เป็นพลังงานแล้วเขาถึงบอกว่าให้เน้นว่าให้เราคิดบวกไงมันเป็นพลังงานบวกเขาจะมีไอ้สิ่งที่บวกเข้ามาแต่ถ้าเราคิดลบเป็นพลังงานลบมันก็มีสิ่งที่ลบๆเข้ามาเหมือนกันตอนนี้ในชีวิตประจำวันเรามีทั้งลบทั้งบวกไงแต่ลบมันเยอะกว่าเขาบอกก็ถูกแต่ถ้าเราบวกเยอะกว่าก็ไม่ค่อยถูกจะรู้สึกก็ถูกน้อยหน่อยอาจจะสุขเยอะกว่าก็จะรู้สึกได้ฉะนั้นพอเรามารู้ตัวเราบ่อยๆเข้าเนี่ยความคิดมันไม่ออกมันไม่ออกไปคิดอะไรได้ยินก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าก็อยู่ที่ตัวอย่างเดียวสงบไหมสงบจากความคิดก่อนเมื่อสงบจากความคิดมันก็จะเริ่มสงบของมันเองแล้วความนิ่งมันเกิดเองเมื่อจิตอยู่กับตัวมันนิ่งของมันเองเราไม่ต้องไปตั้งให้มันนิ่งหรอกถ้าเราพยายามให้นิ่งมันจะไม่นิ่งมันจะไม่ว่างแต่ถ้าเราเพียงแต่รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่านั่นนะเขามันจะว่างไปเองแล้วก็นิ่งไปเองนี่เป็นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นบางทีเรามาปฏิบัติเนี่ยสร้างภาพกันเยอะยอมรับไหมล่ะสร้างภาพกันแรกๆนะก็จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นให้กูนั่งได้มองซ้ายมองขวาเมื่อยปวดไม่ไหวไปไม่มีใครเห็นปุ๊บเปลี่ยนละใช่ไหมจะเสียฟอร์มเนี่ยฟอร์มมันเยอะก็เลยเสียกลายเป็นว่าเราพ่อเขาไปอีกพ่อเขาไปอีกพอปฏิบัติปุ๊บไอ้นู่นนี่หน่อยพอไปเห็นอะไรก็โอ้ไปคุยอีกแล้วโหเห็นนู่นเห็นนี่อะไรได้ฉันได้แล้วฉันได้นู่นฉันได้นี่ได้อะไรได้ตัวตนเข้ามาอีกน่าไม่น่าเชื่อแล้วกับคิดผิดนะนะก็แสดงตัวเท่านั้นเองท่านถึงบอกว่าไม่ต้องไปคุยกับใครเวลามันเกิดแล้วเนี่ยอย่าพูดเราเรียกว่าสมาธิใหม่ๆที่เกิดเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดยิ่งดีถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันหายมันรั่วแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยมันจะอยู่ให้นะการรักษาสมาธิต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยท่านบอกว่าทำสติเป็นการรักษาเพราะนั้นสติต้องทำจนตายแหละถ้าโยมไม่ทำสติกำลังของมันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยนะเพราะความคิดทำให้สติอ่อนแต่จิตที่สงบทำให้สติมีกำลังทำไงอ่ะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆสตินี่จะมีกำลังแต่ถ้าคิดมากคิดมากสตินี่จะอ่อนกำลังพออ่อนกำลังหนักเข้าเยอะๆอะไรเกิดขึ้นอ่อนกำลังที่หนึ่งก็คือขี้หลงขี้ลืมใช่ไหมลืมสติเผลอไหลเดี๋ยวเผลอโน่นเผลอนี่เผลอสติเอ้าหลงเอ๊ะกินข้าวยังวะไอ้ข้าวซ่วมยังหลงสติเห็นไหมเอาใครก็ต้องกระเทือนไปหน่อยโกรธชุบขึ้นมาเลยขาดสติซึมเศร้าคิดมากคิดไปคิดมาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วเข้าบ้าเสียสติเอาโยมดูสิสติทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วเพราะอ่อนสติเลยทำให้เหตุให้เกิดต่างๆพวกนี้ขึ้นมามากมายแล้วถ้าเสียแล้วซ่อมยากด้วยเด็กไม่มีโรงซ่อมสติเนี่ยเพราะฉะนั้นรีบทำไปก่อนเดี๋ยวมันจะเสียไปนั้นเรามีอยู่แล้วสติแต่มันยังมีไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงพร้อมดังนั้นการฝึกสติเนี่ยกำลังสติเราจะรู้เลยว่ายิ่งมันมีกำลังเท่าไหร่ความว่องไวของเราจะเยอะมากเท่านั้นความคิดก็เร็วทำอะไรก็เร็วมันจะทันกันเขาจะนี้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นการดับของมันได้เลยมันจะระงับได้เร็วอัตโนมัติมากเพราะปัญญานี่จะขึ้นมาทำให้โยมเข้าใจอะไรต่างๆอ๋อพระเจ้าสอนตรงนี้มันจะทะลุถึงกันได้หมดเลยดังนั้นเมื่อสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่ามรรคสามัคคีมารวมกันหมดทุกองค์จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งตอนนั้นเกิดก็เรียกว่าปฐมฌานเกิดแล้วเกิดสภาวะที่เรียกว่ามันเหมือนกับจะเรียกว่าเอกคตาก็ใช่จะเรียกว่าเป็น สภาวะของอุปจารสมาธิ
แก่ๆก็ใช่ก็เป็นอยู่ประมาณขั้นนั้นน่ะทีนี้เราก็ทำให้ชำนาญวิธีการสอนของหลวงพ่อท่านก็สอนง่ายๆว่าเริ่มต้นจากการทำยังไงให้มันสงบทำเจริญสติไว้รู้สติรู้ตัวมารู้ตัวมาดูตัวเราอย่างเดียวดูลมก็ได้ดูผมก็เล็บฝันหนังก็ได้ดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราจะดูไปแบบ32อย่างวันนี้เราเริ่มนั่งปุ๊บก็เอานึกถึง32อย่างตั้งแต่ผมเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อหนาโลเอ็นอธิกระดูกก็ไล่ไปเรื่อยจนจบ32ก็แผ่เมตตาเลยอุทิศส่วนกุศลถ้าทำไปแล้วแล้วเกิดสงบหยุดคิดรู้สึกตัวได้ว่าเอ้ยมันหยุดไม่ได้คิดอะไรมันหยุดคิดไปแล้วก็ดูให้กำหนดรู้กายปุ๊บหนึ่งรู้กายปุ๊บแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยประคองจิตเฉยๆเฝ้าดูสังเกตเฉยๆเขาจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะหยุดคิดไปชั่วขณะใหม่ๆต่อไปก็จะเริ่มนานขึ้นพอหยุดคิดปุ๊บพอออกจากความคิดถ้าเริ่มนานขึ้นสักหน่อยสัก5นาที3นาที5นาทีอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกพอออกจากมันเริ่มคิดแล้วออกจากสงบก็คือมันเริ่มคิดกลับมาอีกพอมันเริ่มคิดตอนนี้ท่านบอกให้แย่งคิดตอนนี้จิตตรงนี้เป็นจิตที่ควรกับการงานจิตที่ออกจากความสงบแล้วมันจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเอามาพิจารณาเลยผมก็เล็บฝันหนังจะบอกให้เอามาพิจารณาตรงนี้เลยว่าผมมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนมันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรถ้าลองปล่อยไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องไปสระผมสัก3วัน7วันอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นของปฏิโกณเป็นของน่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นให้เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นแต่จะเข้าใจได้เพราะสัตว์มันไม่เคยอาบน้ำไม่เคยล้างใช่ไหมเนี่ยถ้าเราปล่อยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เราต้องมาทำความสะอาดมันทุกวันมันก็ยังสกปรกอยู่เลยแต่เราอย่าเพิ่งไปคิดแทนแต่เราใช้จิตดวงที่ออกจากสมาธิเนี่ยมาพิจารณาตรงนี้ดูไปผมเป็นไงเอาขนเป็นไงก็ไปดูขนตามหน้าขนคิ้วขนตาขนจมูกไปตามลำตัวลำแขนไปทั่วร่างเลยฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับผมใช่ไหมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี้ก็เหมือนกันถ้าลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ต้องไปล้างมันไม่ได้อาบน้ําเกิดอะไรก็เกิดเหงื่อใครน้ํามันไหลออกมาหมักหมมทําให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็ปิดหน้าไปผมขนเล็บพอดูเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเราก็ดูไล่ไปเรื่อยๆมีลักษณะเป็นยังไงถ้าปล่อยไว้ไม่ตัดไม่ชําระล้างก็มีติ่งตกกระปกก็ไปอุดทำให้เกิดมีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นฟันก็เหมือนกันอยู่ในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่ให้เห็นชัดๆว่าลักษณะมันเป็นยังไงสีสันของมันอยู่ตรงนี้เลี้ยงกันอยู่อย่างนี้นะใจเคี้ยวอาหารให้เราแล้วถ้าเราลองไม่แปรงฟันเนี่ยสัก3วัน7วันได้ไหมแล้วเราก็จะรู้นี่คือธรรมชาติเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นของน่ารังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลก็เหมือนสัตว์อื่นเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นที่นี่เมื่อก่อนนี่หลวงพ่อท่านพระให้พระฝึกนะพระเข้าคอร์สเนี่ยไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องอาบน้ำ7วันอยู่ได้ไหม ได้ไหมโย7วันไหวไหมมันจะเป็นหนักๆอยู่ประมาณวันแรกนี่โอ้โหวันที่สองนี่โอ้โหกระสับกระส่ายมากทุกข์มากเลยวันที่สามนี่ก็เหมือนกับเต็มที่ของทุกข์แล้วพอวันที่สี่นี่ค่อยชั่วจะคุณแหละพอวันที่ห้าเอ้ยสบายไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันนะสบายทำให้เป็นมันนึกเลยนะเออเข้าใจเลยว่าไอ้คนที่มันไปเก็บอะไรขยะกินนะข้างถนนเนี่ยไม่เคยอาบน้ำนะเขาก็ไม่คันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะถ้าเราไม่ได้เลยแค่ไปจับอะไรไปโดนฝุ่นหน่อยเดียวโอ้โหแพ้แล้วคันเยอะเลยเออแล้วเขากินเข้าไปเนี่ยไม่เห็นโบทองเลยเนาะอย่างว่าไหมแปลกนะทำไมเขาไม่เป็นอะไรเลยเขากินจากถังขยะนะไม่โบทองเลยพวกเรานี่กินไอ้นี่ผสมกับไอ้นี่หน่อยเดียวโบทองแล้วแปลกไหมนั่นเป็นเพราะกรรมเขาทำให้ต้องอย่างนั้นแล้วก็อยู่ได้นั่นเราเลยเข้าใจว่าความเคยชินมันเป็นตรงนี้เองเพราะนั้นเรามาพิจารณาเนี่ยเห็นความจริงตรงนี้เมื่อเห็นความจริงแล้วเป็นไงรู้ป่ะเขาเรียกว่าวิจัย
ขั้นนี้เป็นขั้นธรรมวิจัยแล้วนะมันเข้าโพชฌงค์ไปแล้วนะเนี่ยขั้นเฉียดๆแต่เราไม่ต้องไปรู้ไปยัดแบบนั้นนะเอาแบบตรงๆของเราอย่างเงี้ยเอาแบบเพลนๆเลยแล้วแบบโดยที่ไม่ต้องไปอ่านอย่าไปรู้อ่านตัวเองอย่างเงี้ยให้ได้แล้วจะง่ายบางคนเนี่ยเป็นสมาธิแล้วไม่รู้ตัวก็มีบางคนเกิดสภาวะอะไรหลายๆอย่างก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ทำต่อไปคันธมาก็บอกใช้วิธีท่องสูตรหลวงปู่ไว้รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไปเรื่อยเกิดอะไรขึ้นก็รู้ไม่ว่าเฉยไปเฉยไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาเองสมาธิเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอิ่มใจปลื้มใจมันสบายใจมีความสุขเสร็จแล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าท่านบอกว่าทำต่อไปไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวจะรู้เองจะเริ่มรู้เข้ามาเองปัญญาจะมาตรงนี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ต้องไม่สงสัยอีกแล้วแต่ว่าท่านในขั้นต้นที่กำลังทำอยู่เนี่ยมีอะไรที่ติดบางทีมันมีให้ถามครูบาอาจารย์อย่าไปถามกันเองจะเราสับสนบางคนนั่งปุ๊บเห็นในนู้นเห็นในนี้เราเรานั่งมาตั้งนานเลยปีไม่เห็นอะไรเลยให้นี่มาแป๊บเดียวเห็นนรกสวรรค์แล้วนี่เราก็ผิดทางเปล่าวะซึ่งจริงๆแล้วกลายเป็นว่าไอ้คนที่เห็นเนี่ยเห็นได้ไหมได้แต่ต้องละความเห็นปัญญาถึงจะเกิดแต่คนที่ดูแล้วไม่เห็นอะไรเห็นกายเห็นใจตัวเองได้นั่นถูกต้องแล้วตรงนี้ก็เกิดปัญญาเหมือนกันมันจะเกิดตรงกว่าเพราะนั้นอยากเห็นมันก็จะเห็นนะแต่เห็นแล้วละความเห็นได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนูไปยึดตรงนี้ไว้ก็เลยไปไหนไม่ได้ก็เรียกว่าแวะข้างทางไอ้ตัวที่ไปยึดเนี่ยก็คือตัวไปแวะถ้าเราไม่ยึดเราปล่อยก็ไปต่อเดี๋ยวก็จะเกิดพวกโอภาสแสงสว่างแสงระยิบระยับก็มีแสงพุ่งไปก็มีแสงเข้ามาก็มีนี่ก็เกิดวาบเข้ามาก็มีแล้วแต่ถ้าเรายังอุ๊ยสำเร็จแล้วยึดเลยนะอยู่ตรงนั้นอีกงั้นวิปัสสนูอุปกิเลสถ้าเราไม่ยึดปล่อยเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปอีกไปตอนนี้เริ่มเกิดธรรมะแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นรู้นู่นรู้นี้นั่นแหละเข้ามันเกิดมันเริ่มผุดก่อนไงต้มน้ำใช่ไหมก็เป็นควันมันก็เกิดน้ำผุดธรรมะผุดก่อนเป็นคำเป็นข้อนั่นแหละเข้ามันเดือดตอนนี้พอเดือดนี่โอ้โหมันเกิดมากมายก็นึกว่าสำเร็จแล้วใครทำได้ตอบได้หมดเก่งแล้วเราสำเร็จแล้วโหรู้หมดเลยพระเตยไปดกยึดเอาไว้อีกเขาเรียกว่าโพธิละไปลานเปล่าไงเป็นวิปัสสนูญาณยึดอยู่ตรงนี้ยึดความรู้ที่รู้นั่นแหละรู้ไปถูกไหมถูกทางแต่ว่าไปยึดเอาไว้เฉยๆพวกนี้ต้องเกิดแน่นอนเพราะถ้าไปถูกทางมันก็จะต้องมีสภาวะมากน้อยแล้วแต่ของใครของมันแต่เมื่อเกิดแล้วพยายามต้องสูดหลวงปู่ไว้รู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเพราะนิมิตนี่มีทั้งที่เห็นที่ทั้งได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสนิมิตมีออกทั้งห้าทางเหมือนกันทุกทางเมื่อได้ยินเทวดามาบอกก็รู้ไม่ว่าเรื่องเทวดาเขาใช่ไหมตั้งใจเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อได้จนกระทั่งถึงที่สุดก็เรียกว่าสามขั้นของวิปัสสนูที่เราไปยึดมันก็เลยแวะข้างทางไปไม่ถึงที่จุดหมายเราจะเดินไปนี่ไปแวะตรงนี้ไปแล้วหนึ่งเอาพอไม่แวะไปได้ต่อพอไปถึงตรงนี้เห็นแสงปุ๊บเอาไปสวยงามตรงนู้นอีกเสร็จอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บเอาไปต่อไปถึงตรงนู้นยังยึดต่ออีกความรู้ก็ไปไม่ได้แต่ถ้าปล่อยออกล่ะเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็เกิดกับตรงนี้เองที่เดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกับเวลาเมื่อเกิดสมาธิเนี่ยศีลก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมสติก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นจิตหยุดคิดตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นที่เดียวกันไม่ได้แยกแยะเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตะล่อมไปทำอะไรเพราะจุดหลักก็คือถ้าเราเดินมากมีองค์แปดก็คือเจริญสติด้วยความเพียรชอบสติตัวเดียวที่ต้องทำให้มากเราต้องทำไปตลอดยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีสตินี่เราจะเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไงธาตุรู้ท่านบอกเป็นธาตุรู้เป็นธาตุกายสิทธิไม่ได้วิเศษนะแต่เป็นกายสิทธิ์เพราะนั้นเพราะละวิเศษเสร็จแล้วเพราะความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบใช่ไหมพระเจ้าท่านตรัสตรงนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราซึ่งสภาวะธรรมตรงนั้นแล้วมันจะบอกเราเองว่าอันนี้เขาเรียกอะไรสติตัวนี้จะบอกเรา
มันก็มีใครมาบอกเราบอกแต่ไม่ใช่ใครหรอกสติตัวนี้ของเราเนี่ยแหละพอมันก็มีกำลังปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามากำกับเลยจะทำให้เรารู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอะไรเราคิดไม่ได้เลยโยมพอเราจะคิดเนี่ยปุ๊บเขาปุ๊บเข้ามาให้รู้เลยสติคือไม่คิดรู้แต่ไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์สังเกตดูนะทำไมเป็นอย่างนั้นเริ่มจากที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดชอบพอใจยินดีชอบใจขึ้นมาเขาเรียกอะไรกามฉันทานิวรณ์ในทางตรงข้ามถ้าไม่ชอบอ่ะก็เกิดอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์เนี่ยเริ่มจากชอบก็ไม่ชอบยินดีก็ยินร้ายเท่านั้นเองนะเข้าเราก็ต้องสติตั้งสติกลับมาตรงนี้ก็ละนิวรณ์ตรงนี้ได้สังหารนิวรณ์ก็โดยวิธีการดึงสติกลับมาที่ตัวเองถ้าเราปล่อยไปนะมันก็คิดต่อไปเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนั่นแหละเขาเกิดอะไรขึ้นหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุทจักขุกุจจานิวรณ์เริ่มจากความคิดทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นแล้วเราไม่ว่าจบนิวรณ์ดับถ้าเห็นแล้วเราคิดเกิดนิวรณ์เกิดชอบหรือไม่ชอบเป็นแล้วดังนั้นเขาพอปล่อยใจคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบก็หงุดหงิดรำคาญใจเองนี่ตัวที่สามแล้วเขาก็เอ๊ะทำไมนู่นก็สงสัยไอ้นี่ใช่ไหมมันจะใช่ไหมเนาะไอ้นี่มันเป็นอะไรไอ้นี่มันยังไงนี่วิจิกิจฉานิวรณ์ละสงสัยสุดท้ายทางนั้นเขาก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งรำคาญมั่งหงุดหงิดมั่งสงสัยมั่งไอ้นี่เป็นไงเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็เลิกกลับไปนอนดีกว่าเอวังไปนอนนะตกลงว่าเอ้าเข้าใจแล้วนี่เข้าใจไหมที่พูดมาทั้งหมดใครสงสัยตรงไหนเอาถามเลยที่พูดมาเนี่ยสงสัยตรงไหนโยมจะได้เข้าใจจริงๆไงแล้วเข้าใจจริงหรือเปล่าจริงต้องทำถูกนะคนไทยเนี่ยสอนยากจริงไหมสอนยากเพราะอะไรรู้ไหมพูดอะไรเชื่อเลยจริงๆเนี่ยเขาเรียกสอนยากพอเชื่อเสร็จแล้วไงวะทำไม่ถูกตรงนี้เลยแต่ฝรั่งเนี่ยถามแล้วทำอีกถามจนชัดเจนแล้วเขาไปทำถูกไอ้เนี่ยสอนง่ายแล้วทำได้คนสอนง่ายคือคนที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วทำได้นะไอ้ที่ฟังแล้วเชื่อเลยแล้วไปทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำส่วนมากอายุว่าไงจะถามอะไรมาตรงนี้ก็ได้ค่ะใช้คำว่าอะไรสตินะอะไรสตินะคะเจตสิกโหนับไม่ทันหรอกโยมขนาดจิตหนึ่ง52ดวงนับไงดีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละอภิธรรมเขาชอบจะทำตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งนับรูปนามโยมจะไม่ดูหรอกถ้าบอกว่าเสียงเป็นรูปอ่ะเป็นไงอ่ะก็ได้ยินเสียงมันจะเป็นรูปได้ไงพอเสียงเป็นรูปไงโยมวะฮะโยมได้ยินเสียงอาตมาไหมได้ยินใช่ไหมนึกภาพออกไหมว่าหน้าตาเป็นไงไอ้เสียงเนี้ยถ้าไม่เคยเห็นโยมไม่รู้ถูกไหมไม่มีสัญญาบันทึกถ้าเคยเห็นปุ๊บอ๋อเสียงนี้ใช่แล้วไอ้ตาคนนี้แน่ใช่ไหมนั่นแหละเป็นรูปเนี่ยเสียงอะไรร้องถ้าโยมรู้จักมันแล้วแมลงชนิดนี้โยมจะเห็นรูปของมันเลยเพราะเสียงที่เราได้ยินนี่เสียงเป็นรูปแบบนี้นึกออกยังเพราะนั้นไม่ต้องไปแยกแต่ที่เราไปรู้เสียงเขาเรียกว่าเป็นนามที่ได้ยินแต่ที่ได้ยินแล้วเป็นอะไรอันนั้นเป็นรูปเขาก็จำประจับแยกรูปนามอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าหวังว่าถ้ามันตรงขนาดจิตเดียวนะมันได้ขนาดจิตพร้อมปึ้มอะไรสำเร็จคิดอย่างนั้นนะแต่จะมาพูดค้างไว้เมื่อกี้ว่าสัปดาห์ที่หนึ่งนั่งพระเจ้าสำเร็จแล้วนะสัปดาห์ที่สองยืนสัปดาห์ที่สามเดินจงกรมแล้วสัปดาห์ที่สี่นะอาทิตย์ที่สี่จึงมานั่งในซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้ยังอยู่ที่พุทธคยาป
ประเทศอินเดียปัจจุบันก็ยังมีพระองค์มานั่งพิจารณาอภิธรรมในจิตของพระองค์เองที่ตรัสรู้มาเนี่ยธรรมะที่เกิดเนี่ยมันมีอะไรต่างๆจนเกิดเป็น42,000พระธรรมขันธ์ซึ่งมากที่สุดพระวินัยนี่แค่ 21,000 พระสูตรก็ 21,000 แต่พระอภิธรรมนี่ 42,000 พระธรรมขันธ์ 7 คัมภีร์จนพิจารณาไปพิจารณาไปจนจบอภิธรรมปุ๊บเกิดรัศมีโผล่พุ่งออกไปข้างระหว่างรอบกายพระองค์เป็นจักรพรรดิรังสีขึ้นมาออร่าเกิดเราเกิดสมาธิเนี่ยมันเป็นออร่าแล้วแต่พระเจ้าเนี่ยอนุภาพเยอะที่สุดจึงเกิดเป็นจักรพรรดิรังสีขึ้นมานั่นแหละเพราะนั้นในอภิธรรมเนี่ยเถียงไม่ได้ถูกไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานมันมีแค่นั้นเจตสิกคือตัวปรุงแต่งนั่นแหละไอ้สังขารนั่นแหละแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตตาเห็นปุ๊บมันเกิดละเหมือนกันแต่ในความเกิดของมันเนี่ยมีสัญญาเป็นตัวประกอบถ้าสัญญานี้ไม่มีไอ้ตัวเจตสิกก็ปรุงไม่ออกถูกไหมฮะไม่รู้จักไม่สนใจนะคนถ้ารู้จักก็จะสนใจไอ้นี่อะไรนี่เรียกอะไรนี่เรียกอะไรถ้าไม่เคยรู้จักเนี่ยมันก็สนใจอยู่แต่ต้องถามแล้วเอ๊ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเห็นไหมสัญญาที่ยังมาบันทึกเก็บไว้เมมโมรีทำเมมไว้แล้วเพราะนั้นการเมมของเราเนี่ยมันเมมชนิดแบบเราไม่รู้ตัวหรอกเมมจนกระทั่งมันไปยึดเอาไว้จึงเรียกว่าเป็นสัญญาเวทยิตสัญญาแปลว่าความจำถูกไหมเวทนาสุขทุกข์ยึดก็ยึดเอาไว้ยึดความสุขแต่อดีตที่เก็บผ่านมาอะไรที่สุขเราก็ยึดเอาไว้อะไรที่ทุกข์ก็ยึดเอาไว้นะแล้วก็แงะเอามาพูดแงะเอามาคิดอยู่เรื่อยเลยแต่ไอ้สุขเนี่ยไม่ค่อยเอาออกมาพยายามอยากจะหามันแง่มันออกมาไม่ได้แง่เมื่อไรเจอทุกข์แง่เมื่อไรเจอทุกข์ก็คิดแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละเหมือนกับเราทำบาปไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเมื่อวานก็คิดแล้วก็บาปแล้ววันนี้ก็จะคิดอีกก็จะบาปอีกพรุ่งนี้ก็จะคิดอีกก็บาปอีกถ้าบุญล่ะเมื่อวานทำบุญมาเอาวันนี้ก็จะคิดถึงบุญอีกพรุ่งนี้จะคิดถึงบุญอีกก็ดีคิดได้บาปไม่รู้ก็แปลกทำไมมันคิดไม่ได้อะจริงไหมเพราะมันทำน้อย3ตัวมันทำหน้าที่อยู่ทั้งวันที่ชอบกับไม่ชอบที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสการสัมผัสเนี่ยชอบกับไม่ชอบ3ตัวเราโกรธหลงทำงานตลอดแล้วตัวไหนที่จะมาดึงจิตตรงนี้ออกจากตรงนี้ไปได้เรียกยกจิตออกตัวเดียวก็คือสตินั่นเองดังนั้นจำเป็นมากที่จะต้องฝึกสตินี่ไงแล้วฝึกสติตัวเดียวไม่ต้องไปทำอย่างอื่นมากเลยให้รู้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ใครพยายามรู้ตรงนี้ให้ได้ไปเรื่อยๆนั่นนะเข้าเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตให้มันเจริญขึ้นพัฒนาออกจากความโกรธใช่ไหมพอพัฒนามากๆเข้าโกรธมันก็ไม่โกรธแล้วใช่ไหมก็ปิดนรกออกจากนรกได้แล้วพัฒนาออกจากความโลภก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตแล้วพัฒนาออกจากความหลงก็ไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่ออกมาแล้วพอออกมาแล้วเป็นไรได้มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติคือมีศีล5ครบนี่มนุษย์สมบัติเป็นผู้ประเสริฐแล้วถ้าศีล5ครบเจตนาไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยจิตไม่อยากได้ของใครไม่คิดอาฆาตพยาบาทใครตรงนี้ได้แล้วมโนสุจริตมันก็เป็นเรื่องของตรงนี้แล้วทำจิตแค่นั้นเองนะไม่ได้เยอะนี่เราไปคิดเยอะไปไงต้องการแล้วเราทำทานเราก็ทำผิดพลาดท่านบอกว่าทานเนี่ยจะละกิเลสอย่างหยาบถ้าศีลเนี่ยละกิเลสอย่างกลางถ้าภาวนาจะละตัวละเอียดอย่างหยาบเป็นไงอ่ะโกรธแรงๆใช่ไหมโลภแรงๆอยากได้ต้องได้ไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างเงี้ยหลงไงแต่ต้องไม่ได้ใครว่ากูเสร็จใช่ไหมก็มีแรงๆแล้วตอนนี้ทำไงที่จะรักษาตรงนี้ศีลช่วยกั้นกายกับวาจาไงสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ตัวเองด้วยเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เราทำได้ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเกิดสุจริตขึ้นมาแล้วแล้วจิตก็จะเริ่มพัฒนาเองความร้อนเบาบางก็ตรวจสอบได้จากตัวนี้แหละมันจะเบาเขาถึงบอกว่าการปฏิบัติเจริญสติฝึกสติเนี่ยเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้เลยว่าจิตเราจะเริ่มอ่อนโยนลงหลังจากเรามาฝึกฝนบ่อยๆเข้า
จิตเราจะเย็นลงจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นจะอ่อนโยนลงมาคนไทยแต่ก่อนถึงได้เป็นคนที่แบบนี้ไงกุลสตรีไทยนี่มีชื่อนะทั่วโลกเลยมีความอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะเรามีพุทธอยู่ในสายเลือดเลยปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทำมาแล้วก็ปลูกฝังกันมาแต่ยุคนี้เราไปกับวัตถุไงมันก็เลยทิ้งตรงนี้ก็เรียกว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินว่ะก็เลยไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วเลยยุ่งเลยตอนนี้ทำไงดีอ่ะต้องไปเริ่มต้นตรงนู้นเลยใช่ไหมต้องไปเริ่มจากเด็กใหม่ต้องไปปรับตรงนู้นใหม่ไอ้ที่มันเลยแล้วยากแล้วมันก็เริ่มเป็นเรื่องของกรรมเป็นกรรมของเขาเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเราอาจจะมีอย่างหนึ่งแต่ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นเผ่าพันธุ์มันก็เป็นกรรมของเผ่าพันธุ์ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องรับไปด้วยเพราะนั้นถ้าน้ำท่วมมาเนี่ยก็หมดนะถ้าเกิดน้ำมันมาที่หลวงปู่ท่านบอกเนี่ยท่านบอกท่วมภูเขาชลบุรีแล้วกรุงเทพตึกสูงๆเยอะเลยนะจำได้ไหมเมื่อยุคที่ปีไหนที่ท่วมที่เนี่ยท่วมขังที่เนี่ย48 54ป่ะเออใช่ไหมตอนนั้นที่หาดใหญ่ก็ท่วมเนาะรู้สึกหาดใหญ่ท่วมก่อนจะท่วมไม่กี่วันตอนนั้นคนรวยๆนะเข้าไปเที่ยวแล้วก็นอนพักบนโรงแรมแล้วเกิดน้ำมันขึ้นมาท่วมแล้วมันท่วมถึงประมาณชั้นสองมั้งตึกสูงๆนี่พอน้ำท่วมเสร็จเลยนะไฟหมดสิทธิ์แล้วเพราะไม่มีไฟทุกชนิดจบคลองส้มยังเข้าไม่ได้น้ำก็ไม่มีกินก็ไม่รู้จะทำไงเรื่องพัดลมเรื่องแอร์ไม่ต้องพูดกันอยู่ก็อยู่ต้องอยู่ธรรมชาติอย่างนั้นอาหารก็ไม่มีจนต้องได้เรือเข้าไปส่งที่บริจาคอย่างพวกเราไปเนี่ยเขาก็เอาไปส่งเป็นปลากระป๋องกับมาม่าคนรวยที่ไม่เคยมองเลยปลากระป๋องนี่ให้แมวกินใช่ไหมอีตอนนี้ต้องกินเองแล้วแล้วแถมจะย้ำต้องหน่อยก็ไม่ได้นะจะมีอะไรปรุงรสเพียวๆแบบนั้นเลยเพราะไม่มีอะไรอะมาม่าก็จะหาต้มน้ำก็ไม่ต้มไม่ได้ก็ต้องกินอย่างนั้นแหละแห้งๆงั้นแหละก็ต้องเอาไม่งั้นก็เสร็จคนมีคนรวยๆนั่นเลยนะเข้าไปพักโรงแรมอะเนี่ยสัจธรรมของชีวิตที่เห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อมันเกิดอย่างนี้เราจะทำไงเตรียมกันพร้อมหรือยังสมัยก่อนหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเกิดฝนมันตกต่อเนื่องกันนะ7 วันแล้วไฟฟ้ามันจะมืดหมดเลยเพราะนั้นมันก็จะต้องสักมืดสัก3 วันหรือ5 วันก็เตรียมตัวได้แล้วโยมไม่ต้องไปถึง7หรอกแสดงว่ามันเป็นมันจะมีอาการท่านบอกรีบไปเลยนะนู่นเขาใหญ่พอจะรอดแต่ตมาคิดในใจเพียงแต่ว่าท่านบอกมาอีกคำว่าคนที่อยู่ต่อไปก็คือ3 ร่มโพคนที่มี3 ร่มโพจะอยู่ได้เป็นแบบไหนอ่ะมีต้นโพต้นเดียวข้างหลังใช่ป่ะสมมุติ3 ต้นนะทำไงหามาปลูก2 ต้น คือคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเทวดาเขาไม่ปล่อยหรอกจริงๆทุกคนมีแต่เวลารักษานะยิ่งมาทำดีอย่างเงี้ยเขาก็มาเขาอนุโมทนาเขาก็มีรัศมีก็คุ้มครองได้เป็นอดีตชาติของญาติเราก็มีเคยผูกพันกันมาแล้วเราก็เคยเกิดเป็นเทวดาก็มีเป็นพวกของเทวดามีเพราะนั้นทำแล้วเนี่ยเราส่งไปเนี่ยเขาได้งั้นเราทำบุญใหม่ๆเราให้ทานเราให้ผิดเพราะอะไรใช่ไหมให้เสร็จแล้วก็จะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ฉลาด ขอกลายเป็นว่าการให้ทานเพื่อละกิเลสอย่างหยาบกับละไม่ได้กลับไปเพิ่มกิเลสเขาอีกจริงป่ะเพิ่มตัวตนด้วยเออแล้วขอใครอ่ะใครให้อ่ะไม่รู้ขอใครใช่ป่ะพระเจ้าบอกว่าถ้าอยากสวยก็รักษาศีลดิใช่ไหมถ้าอยากรวยก็ให้ทานดิแต่ถ้าอยากฉลาดก็มาภาวนาพัฒนาจิตขึ้นมาก็จะฉลาดทำสติฝึกสติเข้าไปก็จะฉลาดขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่กรรมจะต้องทำไม่ใช่ขออยู่แต่ถามว่าเราขอได้มีไหมมันฟลุกมีแล้วขอไม่ได้ล่ะก็มีเห็นไหมในที่สุดเราขอใครขอตัวเองนี่แหละบุญที่เราเคยทำหลังสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละมันบังเอิญมันมาให้ผลพอดีในจิตที่เราขอแบบพอดีให้ผลปุ๊บได้ผลของเราเนี่ยไม่ใช่ของใครนะ
ไม่มีใครบันดาลเลยนะโลกเนี้ยไม่มีใครสามารถบันดาลได้เราตอนนั้นกรรมนี่แหละที่บันดาลเราเรียกว่ากรรมบันดาลกรรมของเราทั้งหมดดังนั้นการปฏิบัติธรรมในขั้นต้นท่านบอกให้ทำใจตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใครก็จะมาแกล้งเราเขาจะมาด่ามาว่ามาให้ร้ายป้ายสีต่างๆหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับตัวเราก็ตามท่านบอกว่าล้วนจะเป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยให้ทำใจยอมรับแล้วใช้นี้ไปทำได้ไหมยากกันเนาะเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่ยอมนะเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนบ่อยเข้าบ่อยเข้าเอ๊ะมันยังไงชักสงสัยบางทีป่วยบางท่านบอกว่าโรคป่วยเนี่ยโรคบางโรครักษาหายใช่ไหมไม่รักษาไม่หายโรคบางโรคไม่รักษาก็หายโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางโรครักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายใช่ไหมมันเป็นของมันไงเพราะฉะนั้นท่านสังเกตเลยว่าโรคบางโรคถ้ารักษาก็ไม่หายทำใจเลยว่าใช้นี่เข้าไปแล้วก็มารู้ตรงนี้ไว้แล้วนี่เป็นโอกาสแล้ววิกฤตนี่เป็นโอกาสมาฝึกเลยนี่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดเนี่ยเรามาดูที่ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นไงวิจัยไปเรื่อยๆสติตัวนี้จะมามันต้องหาที่พึ่งมันต้องโดนบีบคั้นแล้วมันกลัวแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งสติไว้เราฝึกสติไว้ตัวสติจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นตัวเข้ามามันจะน้องมาหาแล้วก็มาพิจารณาที่เราพิจารณาไว้ไงว่าผมกับเล็บผนังเป็นยังไงมันจะกลับมาพิจารณาพอพิจารณาได้มาตรงนี้มันเป็นวิปัสสนาญาณการพิจารณาแบบนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆขณะพิจารณาไปเนี่ยมันก็ถอนแล้วนะเรารู้มาแล้วใช่ไหมว่าอุปทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นเรามายึดไอ้นี่ยึดว่าเป็นกูอยู่นี่ไงมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาเห็นตรงนี้แล้วอ้าวไม่ใช่เราผมก็ไม่ใช่ของเราขนก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเล็บฟันหนังก็ไม่ใช่ของเราของพ่อของแม่เขาเช่าก็มาใช้ใช่ไหมไม่เกิน100 ปีต้องคืนเขาจริงๆแล้วก็พอพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่ใช่จิตนี่ยอมรับปุ๊บมันก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นทุกขณะที่พิจารณาไปแล้ว1 ขั้นตอนแล้วก็จะสะสมจนกระทั่งไปรู้แจ้งขึ้นมาได้ด้วยการพิจารณาอย่างเงี้ยเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นแต่ตรงนี้เริ่มเป็นวิปัสสนาอ่อนๆที่เก็บสะสมไปดังนั้นการพิจารณาตรงนี้มีผลแล้วก็จะต่อเนื่องได้แต่สมาธิก็เป็นอีกตอนนึงสมาธิคือจุดที่มันสงบเข้าไปเนี่ยมันก็มีกำลังถ้าเวลาถ้าใครมีเคยทำฌานมาแต่อดีตเนี่ยมันจะเกิดสภาวะฌานที่เรียกว่าสงบได้ลึกขึ้นแล้วสงบอย่างนั้นนะมันเกิดพลังอะไรเข้ามาไม่ได้นะทำงานเนี่ยทำใครจะว่าไงมันไม่เข้ามาหาเราเลยจิตเนี่ยไม่ออกไปจิตมันจะอยู่กับตัวแล้วมีความสุขไงทำมันก็มีแต่ความสุขมันก็จะหยุดติดเนี่ยมันยึดติดตรงเนี้ยวิปัสสนาเหมือนกันยึดดีถ้ายึดดีก็ตำหนิคนอื่นนะใหม่ๆยังสมาธิยังไม่ลึกนะไม่กันฌานเป็นสมาธิพอเริ่มเกิดมีความสุขยึดดีแล้วพอยึดดีปุ๊บจิตก็ออกไปตำหนิไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่มันกูดีคนเดียวอันนั้นพลาดนะต้องระวังนั้นตัวยึดเป็นตัวปัญหาฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อรู้จักรู้จริงรู้แจ้งเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับแห่งกิเลสทั้งปวงก็คือดับทุกข์หมดนั่นแหละงั้นเราต้องเห็นความดับตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆมันเกิดยังไงมันดับยังไงก็ค่อยๆดูไปใช้สังเกตเอาอย่าไปตั้งใจมากไปแต่ไม่ปล่อยทำประจำอย่าถอยถ้าเริ่มต้นทำปุ๊บเนี่ยต้องเดินไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ายังไม่เริ่มยังไม่ต้องเริ่มนะถ้ายังไม่เริ่มเลยนะเพิ่งจะมาเริ่มรู้จักเรื่องอะไรเงี้ยดูหนังฟังเพลงไปเลยยังไม่ต้องทำแต่เมื่อไหร่ถ้าตั้งทำปุ๊บต้องไม่ถอยแล้วจะมากจะน้อยวันละนิดวันละหน่อยเท่าไหร่ต้องทำเหมือนกับเราเริ่มวิ่งเริ่มต้นวิ่งปุ๊บเนี่ยต้องไปให้สุดกำลังใช่ไหมแล้ววิ่งไปแรกๆนี่มันจะรู้สึกมันเหนื่อยมันจะแบบมันจะบีบคั้นพอสมควรถ้าใครเคยวิ่งจะรู้วิ่งแข่งกันนะแต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันหลุดมันเหมือนจะหลุดปุ๊บเนี่ยแต่นี่วิ่งเถอะเท่าไรก็ไม่เหนื่อยแล้วแปลกมากเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันเราไปเนี่ยมันวิ่งขึ้นที่สูงด้วยมันวิ่งทวนน้ำนะที่เราปฏิบัติมันทวนไปเรื่อยถ้าเราหยุดมันก็ถอย
จุดมันก็ถอยแล้วยิ่งใครได้สมาธิแล้วเนี่ยมีตรงเนี้ยแล้วถ้าปล่อยปุ๊บมันหายไปนะโอ้โหทีอยากจะได้ไอ้ตัวอยากขวางหน้าแล้วเดินชนกระจกแล้วจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปแล้วต้องรีบไปมันเลยไม่ถอยอย่างเดียวหยุดได้แต่ไม่ถอยใช่ไหมลังเลได้แต่ไม่ปล่อยมันก็ทำไปเรื่อยทำไป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 มันมีผลนะสะสมสะสมไปเรื่อยรับรองว่าไม่ไปไหนหรอกมันเป็นนามธรรมที่เราสัมผัสไม่ได้มากแต่ว่าเมื่อมันมีกำลังแล้วเราจะรู้ว่ามันอัศจรรย์มันอัศจรรย์มากมหัศจรรย์หลวงพ่อใช้คำนั้นนะมีหลักขึ้นมหาโบกอัศจรรย์ไม่อัศจรรย์ธรรมดาไม่ใช่เอามันซิ่งเดียวนะมหาอัศจรรย์มหาอัศจรรย์เราเห็นว่ามหัศจรรย์ของศาสนาพุทธเลยว่าจิตเรานี่มันมหัศจรรย์มากจริงๆถ้าเราทําการฝึกฝนมันไว้เหมือนกับเราฝึกฝนในเรื่องของอะไรสักเรื่องนึงทํางานอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยใหม่ๆก็มันก็ไม่ค่อยจะสะดวกถนัดเกะๆกลางๆถ้าทําไปจนเคยชินจนชํานาญแล้วพอทีนี้ปึ๊บๆๆง่ายละจะเป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทําไปจนถึงจุดนึงได้เนี่ยนะตอนสติเข้าไปถึงจุดสมาธิได้แล้วสมาธิตั้งมั่นอยู่บ่อยๆได้อันนี้เริ่มจะอยู่ทางเรียบแล้วเริ่มเรามาไล่ๆอย่างงี้พอปุ๊บมันมาอยู่ทางเรียบตรงนี้เบาแล้วโยมไม่ต้องทําอยู่ยังไงก็กําหนดเข้ามาได้แล้วแล้วก็เริ่มชํานาญก็ต้องทําให้ชํานาญเป็นวสีวสีแปลว่าความชํานาญชํานาญในการกําหนดเข้ากําหนดออกชํานาญในการพิจารณาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาการพิจารณากายที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันต่อเนื่องนะผมคนเล็บฟันหนังแค่นี้แหละโยมจะรู้ว่าสําเร็จมันอยู่แค่นี้ด้วยพิจารณาไปพิจารณาไปบางทีมันเกิดอิ่มใจอึ๊บขึ้นมาบางทีขนลุกขนพองขึ้นมาเฉยบางทีก็เกิดปลื้มน้ำตาไหลออกมาก็มีก็ให้กำหนดรู้กายเป็นไงใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยอย่าเก็บเอาไว้กำหนดให้รู้ผ่านไม่ได้รู้แบบเจาะจงให้รู้มากไม่ต้องรู้ให้ผ่านไปก่อนให้ผ่านไปแล้วก็ประคองรู้จิตไปเฉยๆสังเกตว่าเป็นยังไงมันจะเกิดความอิ่มใจปลื้มใจขึ้นมาเพราะมีวิตกมีวิจารณ์ไงวิตกคือยกจิตขึ้นสติวิจารณ์คือพิจารณาวิจารณญาณไตรตรองพิจารณาดูของจริงตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงพอเข้าใจความจริงจิตมันจะถอนความยึดมั่นเกิดเบาขึ้นมาปลื้มขึ้นมาได้ดีใจที่ได้เจอได้รู้นักเข้าพอแล้วปิติเกิดปุ๊บพอมันดับช่วงระยะหนึ่งพอมันดับไปหายก็เหมือนเฉยๆสบายวันนี้อาจจะพอแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปใหม่ทำสงบเสร็จเรียบร้อยพอเริ่มออกจากสงบเราก็มาพิจารณาเลยพิจารณากายแบบเดียวกันแบบเดิมพิจารณามันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเงี้ยอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเชื่อไหมว่าโยมจะเห็นตรงนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละเขามันจะถอนตรงนี้ได้กิเลสต่างๆความโกรธไม่รู้มันหายไปเองไงอยู่ๆเอ้าเหมือนขี้เกียจโกรธเลยมันหายไปไหนบางทีก็ต้องทดสอบจะต้องมีการไปแย่คนอื่นให้เขาด่าเราให้เขาออกอาการแล้วดูที่มันจะขึ้นมาเปล่าต้องทดลองกันมันหายไปเองนะไอ้โลภอยากได้ของคนอื่นหมดสิทธิ์ไปเลยตอนเนี้ยไม่อยากไปทำอะไรเอาไปเป็นเปรตเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วมันหลงตัวเองหลงอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะมีธาตุสี่มีอาการ32มารวมกันก็มีแค่เนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันหลงอะไรอยู่มันจะเห็นบ่อยๆทุกวันเข้าเนี้ยจิตจะเข้าไปคุ้นเคยเป็นอัตโนมัติแล้วจะเข้าใจตรงนี้มันจะละตรงนี้ไปเองเราไม่ต้องไปทำเลยไม่ต้องไปฆ่ากิเลสกิเลสไม่ต้องฆ่าแต่รู้ให้จักให้มันรู้จักให้มันจริงเท่านั้นเองให้ไปรู้จักมันไปเองอย่างที่ว่าคิดขึ้นมาเงี้ยเรากำหนดรูปจุ๊บเนี่ยมันดับเองแต่ไม่ใช่กำหนดให้ดับนะให้จำว่ากำหนดเพื่อรู้กำหนดกายใจให้เพื่อรู้แต่ไม่ใช่เพื่อดับโอ๊ตปวดหนอเขากำหนดให้หายหนอกำหนดเพื่อมันหายก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ให้มันรู้ว่ามันปวดยังไงเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยมันก็ทำมันอยู่เงี้ยเราทำไปแค่นี้เนี่ยพื้นฐานทั้งหมดกรรมฐานอย่าลืมว่ากรรมฐานไม่ได้ไปไหนนะมันจะอยู่ที่ฐานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิตต้องอยู่ที่กายอย่างเดียวตลอดชีวิตขณะตายถ้าจิตไม่อยู่ที่กายหลุดเสร็จเลยทำมาตั้งนานเสียท่าตรงนี้นะถ้าขณะที่จะตายเนี่ยจิตมาอยู่ที่ลมหรืออยู่ที่ตัวเองที่กายตรงไหนได้เนี่ยแหละมันจะเป็นอิสระมันแปลกมาก
ไม่น่าเชื่อตรงข้ามกับที่เราอยู่อย่างเงี้ยจิตกลับไม่อยู่ที่กายหรอกขอไปเที่ยวทุกวันเลยไปกายมากเลยใช่ไหมทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนนอนมันยังไปเที่ยวเลยฝันไปเรื่องเวลาเลยใช่ไหมทำยังไงจะให้มันกลับมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคือทำไงให้กายกับจิตมาประสานกันชั่วขณะแค่ขณะจิตเดียวขณะจิตนี่ไม่ถึงวินาทีนะชั่วขณะขณะเท่านั้นเองเราก็จะเกิดอาการนั้นได้แต่เราโยมก็จะค่อยๆเข้าใจเพราะนั้นอย่าไปหวังผลอะไรเยอะอย่าไปตั้งอะไรมันมากแต่ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ใช่อะไรดีอะไรไม่ดีท่านต้องรู้ทั้งสองอย่างถึงอยู่ตรงกลางได้ไม่ใช่จะเอาต้องดีต้องดีต้องดีอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันจะมีอยู่หมดเราจะมองเห็นภาพเลยว่าทุกคนก็เหมือนกันจริงๆทั้งดีและไม่ดีมันมีอยู่ตลอดเวลาด้วยแค่ชอบกับไม่ชอบมันก็เกิดอาการแล้วแตกต่างกันเห็นแล้วเวทนาตรงนี้เป็นตัวนำไปหมดใช่ไหมเมื่อผัสสะกระทบกันด้วยอายตนะกระทบกันภายในกับภายนอกเกิดอะไรเวทนาพอเวทนาก็เกิดอะไรตัณหาอยากอยากได้เกิดตัณหาแล้วเกิดอะไรอุปทานนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่จะเดินวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่จบไม่สิ้นคนโบราณเขาสอนไว้กันนะโบราณของไทยเราใครเคยถ้ารุ่นรุ่นอาตมาเนี่ยคงจะเคยได้ยินเขาแต่งไว้เป็นเพลงเลยนะปฏิจจสมุปบาทของของไทยเนี่ยต้องเคยได้ยินกันบ้างเลยนะยังเคยได้ยินเพลงกันไหมฝนเอ่ยทำไมถึงตกเคยได้ยินนะคงมีคนเคยได้ยินว่าฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวเอ่ยทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนเอ่ยทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องวนอยู่อย่างนี้นะเห็นป่ะวนไปวนมาอยู่นี่ปฏิจจสมุปบาททุนยอดนะคนโบราณไทยเนี่ยฉลาดมากเขามาทำให้เห็นอย่างนี้แหละแล้วก็ถามว่าแล้วไงอาตมารู้มาตอนสมัยดื่มเหล้ากันอยู่นะขี้เมาแล้วขี้เมาว่าไงแล้วจะทำไงจะออกจากวงตรงนี้ได้อะทำไงจะออกจากวงวัฏจักรถ้าออกมาได้เป็นวิวัฏจักรอย่างที่เราเห็นในนั้นนะในโบสถ์เห็นไหมเป็นรูปยักษ์ใช่ไหมในวงนั้นมียักษ์อยู่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าไปยืนอยู่แล้วก็มีสาวกไปยืนพระเจ้ายืนชี้อยู่คือออกไปคือออกจากวงนั้นมาแล้วเห็นไหมฮะยักษ์ของกาลเวลาตาข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำมันกินทั้งกลางวันกลางคืนกินเราทุกคนเลยกินให้แก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปคนที่จะนำไปชราก็คือยักษ์นี่แหละมันกินเราทุกวันเลยโดนกินทุกคนเลยนะกินเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีกินทุกวันเลยเราเดินไปตรงนั้นจริงๆเพราะนั้นเวลาเรามีน้อยจริงๆใช่ไหมชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะนั้นสำคัญเพราะมันเป็นช่วงต่อระหว่างที่เราจะไปล่างก็ได้ขึ้นข้างบนก็ได้อยู่ที่เราทำอยู่ที่กรรมที่เราจะทำอยู่ที่ความเข้าใจที่เราจะฝืนใจตรงนี้ได้แค่ไหนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเราก็สามารถที่จะเป็นไปได้นี่มันอยู่ที่เรานะทุกอย่างอยู่ในอุ้งมือเราทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้จริงไม่ใช่เกี่ยวกับใครไม่ใช่ว่าผมที่ไหนลิขิตเรานะถ้าผมลิขิตเราคือพระผมพ่อกับพระผมแม่นั่นแหละที่ลิขิตมาเป็นตัวอย่างนี้ได้อย่างนั้นนะแต่ต้องไม่ได้เลยต้องดูแลให้ดีด้วย ใช่ไหมนั่นแหละผมนั่นแหละลิขิตแต่ตัวจริงที่ลิขิตเราคือกรรมลิขิตเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามหรือว่าใครจะมาแกล้งใครจะมาว่ามาด่าใช้นี่ไปได้ผลนะมันคือตัวปฏิบัติต้องทำตัวนี้จริงๆซะด้วยใช้นี่ไปก่อนไม่หมายก็ฝืนใจแล้วเข้าก็จะอัตโนมัติไปเองใครมาทำแล้วใช้นี่เคยทำเขาไว้เว้ยจิตจะเริ่มยกขึ้นมามันจะเริ่มเบาออกจากตรงนี้ได้นี่เขาเรียกว่าการตัดกรรมตัดกรรมไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปทำวิธีอะไรเลยตัดด้วยวิธีนี้แหละใช้นี่ไปใช้นี่ไปใช้ไปดังนักเข้าไงรู้ป่ะจิตมันเข้มแข็งขึ้นพอจิตมันเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่ทำไงขอบคุณนะเขามาด่าอยู่ขอบคุณเขาเลยนะโอ้ถ้าไม่ได้เขามาแกล้งเราเขามาด่าเราใจเราก็ไม่เข้มแข็งก็แบบนี้หรอก
จะเห็นอย่างนั้นโยมนี่ขั้นที่สองขั้นสุดท้ายแล้วไงรู้ป่ะมันเข้าใจในกรรมมันจะเกิดเมตตาขึ้นมาเขามาด่าเราตูมโอ้โหไอ้นี่ไอ้ตอนมันด่านี่มันก็ร้อนนะเนี่ยอารมณ์กำลังโกรธเนี่ยลงนรกไปแล้วอ่ะเออแล้วเราจะต้องไปโกรธมันแล้วก็ลงนรกต่ำกว่ามันอีกเลยเรื่องอะไรอ่ะใช่ป่ะโกรธตีลงนรกทีเอาป่ะจำไว้เลยนะโยมโกรธตีสวรรค์จดบัญชีอ่ะแต่โยมมาบวชจิน8ปุ๊บดูดชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วเรื่องจริงนะมันส่งไปได้ไงรู้ว่าส่งไปไงทั้งหลายป่ะ อ้าวพอศีล8รับปุ๊บกดนูดขึ้นไปรอข้างบนแล้วแต่ถ้ากดปุ๊บลายลงข้างล่างลายนรกอ้าวลายเปรตลายนรกไปกันอยู่ทุกวันเลยโยมน่าสงสารทำไงอ่ะเราก็ไปบอกเขาไม่ได้หรอกเขาหาเราเสื่อมอีกเพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวก็เนี่ยส่งขอกันแบบเนี้ยคุณขอมาก็จะช่วยได้ช่วยแล้วเขาหาว่าไงประสงค์ดีใช่ไหมปรารถนาดีเขาหาว่าประสงค์ลายเขาไม่ชอบกิเลสไม่เท่ากันเพราะนั้นเราก็ต้องดูเราจะปรารถนาดีกับใครก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยให้คุณขอมาแล้วก็ช่วยดีกว่าเนาะเขาขอความช่วยเหลือแล้วก็พิจารณาด้วยไม่ใช่แต่ทันทีเนาะตั้งสตินิดนึงพิจารณาสติถ้ามากๆเนี่ยมันจะมองเห็นมันจะสัมผัสได้โดยเฉพาะผู้หญิงก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสัมผัสที่6อยู่แล้วนะทุกคนมีอยู่แต่ว่าถ้าฝึกสติเข้ามามากๆเนี่ยไอ้สัมผัสนี่จะชัดเจนขึ้นทั้งหอนของผู้หญิงจะมีเขามีพิเศษอยู่หน่อยเพราะผู้หญิงจะเป็นเพศที่เข้มแข็งกว่าผู้ชายจริงป่ะใครไม่เชื่อต้องไปถามแม่ดูลำบากแค่ไหนอุ้มท้องแล้วกว่าจะคลอดอีตอนจะคลอดลำบากขนาดไหนต้องทนมากจริงๆแล้วผู้หญิงทนมากกว่าผู้ชาย แต่ว่าเปลี่ยนใจง่ายกว่าไม่แน่ใจเกิดความก็เรียกปริโภทกังวลลังเลไอตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยตัวปริโภทเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าต่อไปเนี่ยไอ้ความกังวลนี่เองเนี่ยทำให้เราหลุดออกไปตรงนี้ได้เข้าถึงไม่ได้เพราะไอ้ตัวกังวลนิดเดียวมันดูแล้วมันนิดเดียวเองใช่ไหมแต่มันไม่ยอมหลุดง่ายๆเพราะมันนิดเดียวไอ้ตัวใหญ่มันหลุดง่ายเพราะเห็นละก็จะขัดออกไปก่อนเพราะนั้นก็ต้องทำให้เข้าใจตรงนี้ว่าเราทำทำไมเพื่ออะไรแล้วผลประโยชน์จะได้อะไรสิ่งที่เราจะได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนไม่รู้ไปที่ชอบที่ชอบค่ะว่าไงขอตายก่อนตายใช่ไหมค่ะทำให้มันชำนาญที่ลมหายใจเนี่ยพระเจ้าก็สอนพระองค์สำเร็จก็ทรงอนาปานุสติคือลมหายใจนี่แหละแล้วเสร็จแล้วคือถ้าเราทำประจำมันจะเคยชินแต่ลมหายใจเนี่ยจับยากบอกได้เลยยากแล้วการปฏิบัติเนี่ยท่านั่งเนี่ยเข้าสมาธิยากที่สุดแปลกไหมท่านั่งนี่จะเข้าสมาธิยากจะสงบยากแต่ถ้าท่ายืนเนี่ยจะสงบได้เร็วเพราะมันระวังใช่ไหมไม่ระวังเดี๋ยวหัวทิ่มไงเราจะได้ความสงบได้เร็วเพราะยืนเนี่ยเวทนามันเกิดเร็วที่พื้นเท้าแต่ยืนรักษาโลกนะเพราะข้างล่างมันเริ่มกดทับน้ำหนักเราเท่าไหร่กดลงไปเนี่ยตักเดียวเนี่ยมันจะร้อนแล้วร้อนก็ต้มน้ำมันก็เริ่มเดือดแล้วก็ร้อนขึ้นมามันก็จะเกิดการไหลเวียนขึ้นมาถึงสมองได้เลือดลมจะไหลเวียนได้ดีตรงเนี้ยรักษาโรคได้พอพื้นเท้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่ลมปลายประสาทกระตุ้นกระสาดกระซ้อนเนี่ยปลายประสาทของหัวใจร่างกายมันจะอยู่ที่นี่ถ้าเราทำตรงนี้ได้ประจำก็ช่วยได้เพราะงั้นการยืนทำให้สงบได้ดีการเดินทำให้สติมีกำลังเดินให้ได้สติอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่เขาสอนคอร์สสมาธิแต่ที่ทำกิตนาหรือที่อะไรนะชิโนไทยกำแพงแสนใช่ไหมก็จะไปวันศุกร์เนี้ยด้วยระบบตรงเนี้ยจริงๆเขาสอนด้วยวิธีว่าให้สมมติว่าเราเป็นศพโยมสมมติว่าตัวเราเนี่ยเป็นศพตื่นมาก็ศพขยับแล้วจะลุกขึ้นก็ต้องถามว่าจะไปไหนก็ไปล้างหน้าไปล้างทำไมต้องมีเหตุผลนะล้างเพราะมันสกปรกตรงไหนสกปรกก็เอามาดู
ข้ามาดมดูก็สกปรกจริงเหม็นจริงหรือเปล่าพิสูจน์เลยเขารู้กันตรงนั้นแต่แล้วพอไปปุ๊บว่าจะไปล้างหน้าก็ล้างหน้าศพอาบน้ำก็อาบน้ำศพนั่งก็ศพนั่งยืนก็ศพยืนเวลานอนก็ศพนอนแล้วเนี่ยโยมทำแบบเนี้ยทำได้ไหมล่ะให้จิตคิดอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนความเกิดความเคยชินได้นั่นแหละตายก่อนตายแล้วโยมจะไม่กลัวตายถึงเวลานั้นแล้วมันจะแปลกตรงนี้มากยิ่งกลัวมันยิ่งเข้ายิ่งเข้าไปใกล้มันยิ่งกลายเป็นว่าไม่กลัวมันเรื่องแปลกตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเกิดเนี่ยมันแค่ชั่วขณะจิตชั่วขณะเดียวมันไม่ต้องคิดอ่ะธรรมะที่กล่าวไว้เสมอว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะมันหยุดคิดปัญญาเกิดแต่ถ้ามันยังคิดอยู่เป็นนิวรณ์ไม่ได้ปัญญาได้ปัญญาทางเพียงสุตตะหรือว่าจินตาเท่านั้นแต่ภาวนาปัญญานี่คือว่าปัญญาที่พัฒนาแล้วจากความสงบจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเพราะนั้นโยมเตรียมอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้ได้นะจิตเคลนิกไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแก้ได้เยอะอาตมาเองเนี่ยใช้มาแล้วตัวเนี้ยได้ผลฮะก็เวลาจะไปไหนทีเนี่ยมันเหมือนจะมีตัวทดลองอยู่เหมือนกันนะมีหมายกำหนดการแน่นอนจะไปนู่นไปนี่พอใกล้ๆเวลาเดี๋ยวไอ้นู่นมาไอ้นี่มาไอ้นั่นมาจะเครียดจะทำให้เราปี๊ดออกไปแล้วก็เอ้ยอะไรอะไรอะไรต้องนู่นก็มาไอ้นี่ก็ด่วนไอ้นั่นก็ด่วนอ่ะตายแล้วหยุดทุกอย่างตายแล้วอะไรเกิดก็เกิดเอ้าคุณต้องด่วนเขาก็ไปได้นะไอ้เราไม่ต้องไปยุ่งไอ้ตรงนี้ก็รีบๆเขาไปแล้วเอ้าทำไมเป็นงั้นล่ะเพราะฉะนั้นปัญหาบางปัญหานี่ไม่ต้องไปทำอะไรนะโยมเราเดินไปเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยทำไงก็เดินไปเฉยๆมันก็เลยปัญหาแล้วไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆตรงนั้นแหละแต่นี้จิตเนี่ยมันต้องจิตบริการเนี่ยต้องการช่วยต้องการไปแก้ไขต้องการเราจะเก่งทำแล้วเราจะได้รับการยอมรับมันก็เลยโรคพวกนี้เกิดเยอะมากเพราะนั้นเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าจะทำให้อย่างที่โยมถามจริงๆนะเพราะตายก่อนตายเตรียมตัวตายทำยังไงทำแบบที่บอกแหละถ้ามีสถานที่หรือมีเวลาหรือมีที่ว่าไม่มีใครสามารถอยู่ของเราเดียวคนเดียวนะก็ค่อยๆทำจะช้าทำอะไรก็ทำใจช้าจะทำอะไรก็ให้จิตสั่งก่อนจิตไม่สั่งไม่ทำอย่างนี้ตัวเนี้ยฝึกสติเป็นสติปัฏฐานแล้วทำทุกอิบทได้เนี่ยยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้เป็นมหาสติเริ่มต้นเนี่ยบางคนชอบที่จะนั่งแต่สงบไม่ค่อยจะได้แต่กลายเป็นว่าก็บอกมาทดลองยืนได้แล้วก็สงบได้ด้วยเป็นสมาธิแม้กระทั่งเดินก็เป็นสมาธิเดินนี่จะเป็นการที่จะทำให้มีการเรียกสะสมสติเอาไว้การเดินเราลืมตารู้การเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นจะสะสมพวกสติเอาเยอะเวลาเรามานั่งปุ๊บเนี่ยเวลาใกล้ๆจะสงบมันจะตกผวังวบหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เดินทำสติไว้เนี่ยพอตกผวังปุ๊บมันก็ปุ๊บหลับเป็นผวังหลับกำลังสติไม่พอแต่ถ้าเราเดินไว้เยอะเดินจนสะสมสติไว้มากพอเนี่ยเวลามันตกผวังปุ๊บก็ฟึบทรงก็จะตรงปุ้งโปร่งโล่งสบายนะสงบนี่ก็ต้องประกอบกันเหมือนกันกายกับจิตก็ต้องประกอบกันการฝึกสติก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำประกอบกันมาเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะนั่งยืดง่ายแล้วนั่งมันเวทนามันเกิดมันจะสงบไม่ค่อยง่ายเวทนามันแตกต่างกันแต่คนชอบนั่งเพราะนั่งได้ใช่ไหมนั่งคิดก็ได้นั่งหลับก็ได้ นั่งไม่ต้องสงบก็ได้อะไรเลยแนะนำง่ายง่ายไงเริ่มต้นนั่งเนี่ยถ้าใครยังใหม่ๆนะตั้งสัจจะเลยตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงหมดชั่วโมงที่เขาจะให้ปฏิบัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ลุกจากตรงนี้เด็ดขาดแค่นี้จะสงบหรือไม่สงบก็จะอยู่ตรงนี้ลองเงี้ยเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเอ้าเดี๋ยวนั่งท่าไหนก็นั่งได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ไปจากตรงนี้ก็แล้วกันโยมชนะใจไปหนึ่งโยมชนะไปแล้วครึ่งเลยนะถ้าทำตรงนี้ได้อีกทั้งต่อไปก็เอาชนะตรงนี้ได้อีกต่อไปทำอะไรสำเร็จได้เลยง่ายๆแล้วนี่คือการเอาชนะใจตัวเองนี่คือการขัดเกลากิเลสที่ว่านั่นแหละง่าย
เริ่มต้นตรงนี้ก่อนหนักเข้าค่อยๆมาพัฒนาเป็นตัวอื่นเราจะทำอะไรตั้งเลยนี่เป็นสัจจานะใช่ไหมพอมีสัจจะกับตัวเองแล้วจริงใจก็คือสติตั้งใจสัจจะคือจริงใจเพราะฉะนั้นใช้สองอย่างนี้ทำเราจะเข้าใจถึงจิตเราถึงใจเราได้ง่ายขึ้นเพราะความจริงใจจะเจอของจริงถ้าทำสร้างภาพก็เจอสร้างภาพธรรมะเป็นตัวนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบไหนมันก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตั้งเจตนาให้ถูกเจตนาเป็นตัวกรรมที่เรามาเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าทำทำไมมีผลยังไงอย่างที่บอกว่าชีวิตนี้น้อยนักแล้วก็สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะโอเลโอต่อเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตสำคัญแล้วทุกวินาทีสำคัญใช่ไหมทุกขณะทุกวินาทีมีสติฝึกสติรู้สติไว้เท่าที่เป็นไปได้ความสำเร็จก็จะเกิดกับโยมได้มรรคผลก็จะเกิดแน่นอนจบนะพอยังอ้าวถามได้เดี๋ยวขออภัยอาตมานั่งนานเป็นทุกข์เหมือนกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนนั่งมาได้ไงเนี่ยตั้งมั่นเลยฮะถ้าบอกว่าฌานสี่ก็ได้ก็ประมาณนั้นแต่ฌานก็เป็นลำดับของฌานก็เป็นความสงบไปตามลำดับแต่ว่าญาณคือญาณรู้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งญาณก็รู้อย่างพระเจ้าท่านมีการปฏิบัติในท่านบอกว่ามีรอบสามมีอาการ12อย่างใครสงสัยไหมข้อเนี้ยรอบ3อาการ12อย่างพระองค์บอกจะไม่ยืนยันถ้าพระองค์ยังไม่ทำรอบ3อาการ12อย่างนี้จะไม่ยืนยันตนเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้พร้อมก็มีอะไรรอบ3มีอาการ12เพราะฉะนั้นรอบละ4ถูกไหม3รอบเป็น12รอบละ4ก็ไปรู้อริยสัจ4นี่เองรอบที่1ที่เรียกว่าเป็นสัจจญาณญาณที่รู้ความจริงที่เป็นสัจจะมันมีอยู่ในโลกแล้วรู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์ทยานอยากของใจนี่คือความดับของทุกข์ดับที่กาย2ดับที่ใจ1นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์รู้แค่รู้สัจจะตรงนี้เป็นญาณรอบที่1ญาณรู้ตัวนี้มันรู้จนชัดไงรู้จนรู้หมดเลยว่าทุกข์กายทุกข์ใจขนาดไหนแบบไหนมันชัดเจนดังนั้นรอบที่สองพิจารณาเข้าไปก็ไปรอบที่สองก็เรียกว่ากิจญาณกิจที่ต้องทำนั้นทุกท่านบอกว่าเป็นผลมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้กิจที่ต้องทำเกี่ยวกับทุกว่าไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเรามากำหนดรู้ที่เรามาบอกกันแหละแต่ไม่ได้มาบอกเป็นปริยัติบอกว่าให้รู้กายเป็นไงใจเป็นไงนั่นแหละรู้ด้วยปัญญามันจะแยกกายแยกจิตถูกถ้าโยมทำไว้บ่อยฝึกไว้บ่อยนะอีกหน่อยพอกายป่วยใจไม่ป่วยใจสามารถที่จะสู้กับกายที่เป็นปัญหาได้มีคนที่เป็นมะเร็ง ตรงนี้ยังอยู่ก็ได้ธรรมะเพราะมะเร็งนี่แหละข้ามเลยนะโยมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวตรงนี้ได้จนกระทั่งขึ้นก็เรียกว่าปีนขึ้นนะอริยบุคคลได้ชาตินี้ก็ได้แน่นอนเพราะป่วยเป็นมะเร็งที่สุดก็ขอบคุณมะเร็งเพราะมันเป็นแล้วเนี่ยคนร้อยละ90เลยดีกว่าจิตมันจะต้องตกละถูกไหมถ้าจิตไม่ถูกฝึกมาบ้างถึงแม้จะฝึกมาแล้วก็ตามถ้าไม่ฝึกมาดีพอเนี่ยมันก็ตกอยู่ดีอ่ะฉะนั้นต้องปรับจิตตรงนี้ให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราเคยทำเขาไว้ใช้นี่ได้ไหมไปทำเขาไว้แล้วก็ใช้นี่เข้าไปตั้งจิตตรงนี้เริ่มปุ๊บแล้วเราก็หันมาดูรายละเอียดว่ามันเกิดเพราะอะไรในโลกนี้ที่จริงมันเป็นโลกธรรมชาติเป็นเรื่องของเซลล์นั่นเองเซลล์ที่พยายามจะสร้างตัวต้านขึ้นมาเนี่ยก็เกิดเป็นเซลล์ที่ผิดประเภทไปแล้วมันชอบอะไรแล้วมันไม่ชอบอะไรพอเราไปรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเท่านั้นเองตอนนี้มีจะเรียกว่าเขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณานะแต่จำชื่อเขาไม่ได้ชื่อหมอบุญชัยแล้วมั้งเขาเคยได้ยินไหมเนาะที่บางไทรวิทยานะเขาเป็นหมอนะแต่เขาป่วย6โรคนะ
แล้วเขาไม่ใช้ยาเลยเป็นพฤติกรรมการกินมากินผักกินผลไม้กินใบไม้มาปั่นสดๆนี่เท่านั้นเองเท่านี้เองนะแล้วก็หายได้จะใช้ระบบการเนี่ยเขาจะรู้อันตัวไหนที่ว่าเพราะเขาเป็นหมอไงแล้วเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ประมาทไม่เคยตรวจร่างกายหรอกแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปสงสัยเอ๊ะทำไมมันปัสสาวะบ่อยพอสงสัยกลับมาก็มาตรวจปรากฏว่าน้ำตาล290กว่าไม่เคยตรวจก็มารู้แล้วพอรู้แล้วก็รู้ว่าเพราะสาเหตุจากน้ำตาลมันจะมีสาเหตุต่อเชื่อมอีกเยอะเป็นแพ็กเกจนะโรคเนี้ยจะมีอีกหลายโรคพอไปตรวจปรากฏว่าเจออีกทั้งหมด6โรคด้วยกันเขาก็ตั้งเป้าว่าจะทำไงก่อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลก็คำนวณอ่ะก็บอกว่าถ้าทั้งหมด6โรคถ้าเขาจะต้องกินยาจะต้องกินครั้งละวันละ15เม็ดยานะวันละ15เม็ดปีหนึ่งกี่เม็ดละเป็นหมื่นเลยนะกลายเป็นว่าเขาหนีเสือไปปะจระเข้ก็คือโรคไตก็จะมาแน่นอนถ้ากินขนาดนั้นแล้วบอกก็ต้องกินอย่างนั้นแต่คนไม่รู้นะคนเราเนี่ยหลายคนยังไม่รู้เลยว่าไปโรงพยาบาลมาแล้วว่าให้ยามันเนี่ยยังเบาหวานนี่ต้องกินตลอดชีวิตด้วยซ้ำใช่ไหมครั้งหนึ่งวันหนึ่งเรากินเท่าไหร่แล้วเดือนเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่จำนวนมันเนี่ยตายก็แย่หมดเลยที่สุดเขาบอกเพราะเขาเป็นหมอเขารักษาโรคคนอื่นเขาต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณก็ใช้ยาแต่ตัวเขาเป็นเองแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกชีวิตเขาเองเขาก็เลยเลือกที่จะวิจัยตรงนี้ไม่ใช้ยาไม่กินยาสักเม็ดเดียวเราใช้วิธีนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพราะฉะนั้นทุกคนของเราก็เหมือนกันนะโยมเนี่ยลองเขาว่าผลไม้เนี่ยห้ามกินหลังอาหารนะมันจะไปหมักเป็นของเน่าไอ้ตัวไปมันไม่ไปพวกเนื้อพวกอะไรมันไปขวางทางไอ้นี่ไปถึงไปหมักคือผลไม้มันจะมีเอนไซม์ย่อยตัวเองได้พอมันมีเอนไซม์ย่อยพอไปเจอน้ำย่อยเข้าไปอีกมันก็เกิดอาการเกิดแก๊สขึ้นมาเกิดท้องอืดท้องเฟ้อกดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นกินก่อนอาหารให้กินก่อนหรือกินระหว่างเวลาอาหารกินตอนที่ท้องว่างจะเป็นประโยชน์เพราะมันมีเอนไซม์ย่อยตัวเองมันไปมันเองจะเป็นตัวประโยชน์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จากผลไม้เท่าที่ควรแล้วไปเป็นโทษอีกนิดเดียวเองนะจริงๆคนโบราณเขากินอย่างนี้ไหมเปล่าอาตมาก็อยู่เขากินกับข้าวเลยกินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับสับปะรดกินข้าวกับอะไรผลไม้นะแต่ว่าหลังอาหารเขากินขนมของหวานก็ไม่มากส่วนมากก็กินนิดหน่อยเขาเรียกว่าล้างอะไรล้างปากล้างคาวเฉยแต่ว่าก่อนอาหารเขาจะกินผลไม้นะแถวบ้านเรามาอยู่เนี่ยสูตรว่าการเนี่ยก็กินผลไม้กันก่อนตรงนี้เราลองมาเปลี่ยนดูที่ว่าอะไรจะเปลี่ยนสำหรับเราถ้าใครเป็นโรคใครเจ็บอะไรอยู่นะทดลองดูช่วยได้ช่วยได้เยอะมากแค่เปลี่ยนตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็งดพวกหลายหลายอย่างพวกน้ำตาลถ้าไม่เอาได้ก็ดีคนหนึ่งต่างประเทศก็เป็นโรคไอ้นี้มะเร็งนี่แหละเขาก็เลยงดไม่กินน้ำตาลทุกชนิดไม่กินเลยเขาบอกผลไม้มันก็มีแล้วน้ำตาลเพราะฉะนั้นพวกเกี่ยวข้องกับน้ำตาลของหวานแมวเลยแต่เอาแต่พวกผลไม้พวกนี้ในที่สุดก็หายได้หายจากมะเร็งแล้วก็หมอบุญชัยคนนี้เหมือนกันตกลงก็หายสุขภาพดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขาก็เลยมาเปิดเป็นลักษณะว่าเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลแต่ทำเป็นหมู่บ้านใครมาอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่กันแบบญาติข้อสำคัญเขาเน้นคือว่าเรื่องของจิตเนี่ยสำคัญมากการดูแลผู้ป่วยการดูแลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความรู้สึกว่าเป็นญาติให้ความเป็นให้ความเมตตาต้องเอาเมตตานี่ออกมาใช้ต้องเห็นใจไม่ใช่ว่าจะไปทำสักแต่ว่าเป็นคนไข้ตรงนั้นก็จะยากเมื่อมีตรงนี้ความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกดีเขาจะมีกำลังใจขึ้นมันจะช่วยได้เยอะออกนอกเรื่องไปเลยเนี่ยแต่ไม่นอกหรอกเป็นธรรมะคือธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วเราหนีธรรมชาติไปสร้างตึกสร้างอะไรกันเองนั่นแต่มันก็สูงสุดแล้วมันก็ต้องลงต่ำสุดมันจะต้องกลับมาสู่ธรรมชาติอีกแหละธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้แหละทีนี้เราหนีมันไปหนีเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นสังเกตเอาแต่เรามันไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะว่าเราจะต้องวิ่งตามสังคมนี่ไงแข่งขันกันขึ้นไปจนไม่แขวนเอาไว้จมไม่ได้
นี่ตัวท่านอาจารย์ที่ได้บอกว่าใครที่มานี่ก็เป็นผู้ที่มีปัญญาใช่ไหมมีบุญมาแต่อดีตแล้วเสมอปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นแหละแล้วก็หวังมรรคผลนิพพานแล้วด้วยทุกคนเลยอธิษฐานมาแล้วแต่ว่าไปเสียเวลาอยู่หน่อยก็ค่อยๆมาเก็บกันต่อไปแต่สำคัญต้องทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดนะความเข้าใจให้ถูกทัตตลกติเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติเนี่ยให้เข้าใจทัตตลกติเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดให้เข้าใจเพราะทางนี้เป็นทางสายเดียวทางสายเอกที่จะพ้นทุกข์ได้พระเจ้าตัดไว้ก่อนปรินิพพานด้วยมีละ ลาตพราหมณ์เป็นสาวกองค์สุดท้ายก็เข้ามาถามพระพุทธเจ้าก็จะเข้ามาแล้วพระอนุนก็ไม่เข้าว่าพระพุทธเจ้าท่านจะนิพพานแล้วเนี่ยอย่าไปรบกวนแต่ในทุกข์ก็ไม่ได้ต้องพูดต้องถามไม่ได้ถ้าไม่ถามโอ้ข้าพเจ้าตายไปไม่ดีแน่อะไรอย่างเงี้ยในแต่พระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกอนุนให้เขาเข้ามาเรารอเขาอยู่แต่เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระเจ้าให้การอุปสมบทให้เลยจะให้พระอนุนจัดการเขาเข้าไปเขาก็ถามว่าตอนนั้นมันจะมีครูอยู่6คนในประเทศในเรียกว่าชมพูทวีประเทศอินเดียนะช่วงนั้นที่มีชื่อเสียงเขาก็ถามว่าครู6คนเนี้ยใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์บ้างพระเจ้าบอกอย่าเลยเราไม่มีเวลาหรอกเข้ามาเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมเขาก็เข้ามาเสร็จก็นั่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ตอบให้เขาเหมือนกันว่าเอาอย่างนี้นะพราหมณ์ไม่ว่าคนใดไม่ว่าบุคคลใดลัทธิใดศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่ความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่สิ้นสุดไปจากโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ทีเดียวเส้นเดียวจริงๆในชีวิตมนุษย์เนี่ยให้ควานหาอย่างอื่นมันก็ยังไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นเรามาเจอของที่มันไม่ยากหรอกแต่เราทำให้มันยากก็คิดมากไปเองใช่ไหมส่วนมากไปคิดเก่งเจ๋งแน่กันไปก็เลยไม่ได้ผลถ้าลองคิดตามที่ธรรมะพูดแค่นี้ยากไหมโยมว่ายากไหมใครว่ายากยกมือเอาง่ายเหรอเขาก็สำเร็จแล้วสิอนุโมทนาเอวังก็เทศไปแล้วสำเร็จแล้วต้องพูดต่อไหมใช่ไหมก็ว่าโยมสำเร็จแล้วแหละจริงๆแล้วให้เข้ามันถูกทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำเท่านั้นทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำมันแล้วก็คำว่าเดี๋ยวใช่ไหมกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คำเดียวเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันยาวกว่านะสองคำแต่ไอ้เดี๋ยวนี่ยาวเลยไม่ทำแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้แหละคนทันนะทำเดี๋ยวนี้เลยทำสติให้รู้ตัวเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เริ่มเข้าใจเลย จะเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจ อ้าวสงสัยตรงนี้ที่พูดไปแล้วสงสัยถามโยมจะได้เข้าใจชัดจะได้ไปทำถูกไงตื่นมากมาแบบไปเข้าคอร์สก็เหมือนกันถึงเวลาทำโอ้ทำได้ดีเดินได้นั่งได้ยืนได้พอกลับบ้านไม่ทำต่อก็ทิ้งเลยมันก็ไปสร้างภาพไงฉันก็เคยทำมาแล้วทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมากเราโยกแก่จอดขึ้นรถตอนนั้นแหละโอ้โหคุยกันเจียวเลยกลายเป็นว่าเราไปทำได้แต่ทำไมไม่ทำต่อทำแล้วมันรู้สึกดีสบายใจมีความสุขเอ้าก็ไม่ต่อละพอไปคุยเดี๋ยวทุกข์แล้วเถียงกันธรรมะไม่เถียงกันนะโยมมันเป็นธรรมชาติจะไม่เถียงกันเลยใครเถียงกันนี่เขาเรียกว่ากิเลสเถียงกันแล้วไม่เถียงหรอกธรรมะเป็นธรรมชาติจริงๆดีก็ธรรมะไม่ดีก็ธรรมะใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขใช่ไหมอกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมะธรรมทั้งหลายที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาเราทำตัวกลางให้เจอจริงๆแล้วตัวนี้เท่านั้นแหละที่จะต้องทำทีนี้มันไม่ยอมเฉยรู้แล้วหาเรื่องเห็นแล้วก็หาเรื่องเนี่ยก็เป็นปัญหาใช่ไหมเห็นแล้วเฉยเห็นแล้วก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าไม่ไปไหนเลยนะมันจะอยู่เลยกูไม่ว่าบ่อยเขาท่องเป็นสูตรกันนะโยมท่องเฉยๆท่องไปทั้งวันเนี่ยดูที่อะไรจะเกิดลองรู้นะยังไม่ต้องเชื่อมีสงสัยหรือไหมโยมคำได้ค่ะถามเพื่อให้มันหายสงสัยคนทำถามเนี่ยคนรู้จริงๆเป็นตัวที่ตัดสรู้ส่วนนี้แหละถึงจะแปลงออกมาเป็นอริยสัจสี่คือมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไง
ก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อมีการกระทบปุ๊บก็เกิดอะไรเกิดเวทนาชอบกับไม่ชอบถูกไหมเมื่อเกิดเวทนาแล้วเป็นไงถ้าชอบก็เกิดตัณหาอยากจะได้มาแต่ถ้าไม่ชอบล่ะก็ผลักสายไม่เอาไม่ชอบวิภวตัณหาเห็นไหมเป็นตัณหาทั้งคู่เลยทั้งชอบและไม่ชอบมันเกิดตัณหาแล้วเมื่อเกิดตัณหาแล้วเกิดอะไรอุปทานก็ยึดมาอุปทานก็เกิดอะไรไปนะเกิดภพขึ้นมาในใจที่ยึดมามาผูกเอาไว้ในใจแล้วเก็บเป็นเมมโมรีเอาไว้เป็นภพแล้วพอตายไปแล้วมันก็ไปอยู่ที่ภูมิของภพนั้นถ้าเก็บความโกรธมาไว้ในภพจิตมันก็จะไปเกิดในภูมินรกถ้าเก็บความโลภไว้ในภพจิตมันก็จะเกิดในภูมิของเปรตอสุรกายถ้าเก็บความหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงของรักของหวงไปเป็นอะไรจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวฝ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโอ้โหเล่นๆด้วยนะถ้าดูพระมัจจุราชสมัยก่อนจะรู้ว่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลย ใช่ปะพอเกิดภพแล้วเกิดอะไรไปภูมิก็เกิดชาติมีชาติก็มีชรามีมรณะมีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะเป็นแพ็กเกจมันก็เบาหวาน เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ทรมานเป็นทุกข์ทุกคนแล้วก็เป็นทุกข์สรรพสัตว์ที่เกิดแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้เราไม่อยากเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่อยากเกิดนะไม่อยากก็เป็นวิภวตัณหาอีกต้องไม่ว่า มันถึงจะไม่เกิดอ้าวถึงก็เข้ากลางไปเรื่อยไงไม่ว่าเลยไปเลยไปอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่านั่นนะเข้าเป็นคนแก่น่ารักนะโยมทำเถอะจริงๆแต่ยังไม่ว่าอะไรแล้วนะน่ารักเดี๋ยวลูกหลานก็มาหาเองแต่ถ้าคุณแก่ชอบพูดเพื่อพูดเพราะเป็นห่วงใช่ไหมน่ารำคาญขี้บ่นใช่ไหมจะเจอนะตอนเนี้ยแล้วก็เป็นกันเยอะซะด้วยตอนนี้เราไม่ว่านะจิตเราจะอยู่กับเราแล้วมันก็สบายด้วยมีความสุขด้วยเชื่อไหมยังไม่ต้องเชื่อไปทำดูก่อนไปทดลองดูนะทดลองดูท่องเงี้ยไม่ว่าแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มารายงานถ้าเชื่อทีเดียวไม่ได้นะงมงายจริงป่ะพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาพิจารณาต้องเชื่อโดยการมีเหตุมีผลพอสมควรเราก็จะไม่โดนหลอกไงถ้าเชื่อง่ายก็โดนหลอกง่ายก็โดนกันเยอะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมทั้งหลายก็มีทั้งเฟซก็มีโอ้โหน่าสงสารแล้วก็เห็นมันเป็นกิเลสของเราเองโทษใครไม่ได้หรอกก็เป็นกรรมของเราที่ทำไว้เคยหลอกเขาอะก็ต้องโดนหลอกนั้นเดี๋ยวนี้ตั้งจิตตรงนี้ใหม่ตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นตัดกรรมเลยแล้วก็จะเริ่มทำตรงนี้ไปมรรคองค์8ก็คือเดินในเรื่องของปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามันไม่หนีตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วไม่ยากก็จะเริ่มง่ายขึ้นทำไปเดี๋ยวง่ายอยู่ไม่ใหม่มันฝืนใจหน่อยการฝึกเป็นการฝืนแล้วรู้สึกว่าตอนที่ฝึกมันจะเป็นไงรู้ไหมมันจะลำบากอย่างเลยแล้วจะได้ผลไหมเนี่ยดูแล้วเวลาทำนี่ลำบากอย่างแต่พอเราไม่ฝึกแล้วเลิกแล้วเราก็อยู่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่เราจะเห็นอนุภาพของมันบางทีเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเอ๊ะคิดได้ไงมันขึ้นมาเลยนะบางทีเนี่ยยืนข้างถนนรถมันเฉียวมันจะชนเราเนี่ยปุ๊บนิดเดียวเองเออไม่โดนแล้วสติที่มันอยู่แต่ถ้าไม่อยู่ปุ๊บตกใจใช่ไหมเรียบร้อยโดนแน่มันจะอัศจรรย์ให้เราเห็นชนิดแบบไม่มากจะมาช่วยเราได้แน่แม้กระทั่งถึงวันที่จะตายแล้วสติมาจับที่ลมได้ปุ๊บอิสระแต่ถ้าอยู่ที่ลมไม่ได้กระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะมันทุกข์จนตายโยมปวดจนตายเราเคยไหมปวดแทบตายใช่ไหมแต่ยังไม่ตายนะจริงป่ะแต่นี่ตายมันจะขนาดไหนอ่ะเพราะนั้นเวทนาจะเยอะนะเนี่ยซ้อมไว้ให้ดีซ้อมไว้ก่อนซ้อมเดินไว้มากๆซ้อมนั่งนั่งไม่ต้องมากเดินกับยืนมากๆไม่ได้พูดหลวงพ่อสนองท่านว่างั้นแต่ทดลองแล้วก็ได้ผลอย่างที่ท่านว่าถ้านั่งแล้วยึดจริงๆนั่งมันหลายๆอย่างมันเป็นเหมือนกับว่ามาตรฐานที่เราจะนั่งแต่ถ้าเราเดินเรายืนดีๆแล้วเราก็สมาธิมันเกิดทีนี้นั่งไงก็ได้มาใหม่ๆแต่มาก็มานั่งแข่งกันเหมือนกันเป็นพระใหม่ๆเขาบอกภาวนาสังฆทานต้อง4ชั่วโมงถ้าไม่4ชั่วโมงไม่ผ่านไหวไหมนั่ง4ชั่วโมงไม่ต้องขยับเลย
เสร็จแน่เนาะ10 นาทีมันจะตายมาใหม่ๆอ่ะจนกระทั่งว่านั่งชั่วโมงได้โอ้แล้วจะ4 ชั่วโมงที่เหรอชั่วโมงนึงก็แย่แล้วนะปวดแล้วปวดอีกในที่สุดก็มานั่งตรงนี้หลวงพ่อท่านหนองก็นั่งเทศตรงนี้ท่านก็เทศไปเรื่อยก็จะ3 ทุ่มยันตีหนึ่ง4 ชั่วโมงเป๊ะเชื่อไหมมันเริ่มเลยเราเลยรู้เวทนาไงในชั่วโมงที่หนึ่งนี่หนังมันชาแล้วมันก็ตึงหนังก็ปวดแถวๆหนังเท่านั้นนะแล้วในที่สุดแล้วตายไหมมันตายไปเลยข้ามาลมหายไปหายไปสักเดี๋ยวนั่งพอใกล้ๆชั่วโมงที่สองมาถึงมันเริ่มแล้วหนังเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้ปวดเนื้อแล้วโยมเนื้อนี่ปวดเต้นเลยไม่เป็นมันเต้นสันละลิกับปวดมากจะตายไหมเนี่ยให้มันตายไปเลยจะได้รู้ตายก็ดีเนาะนั่งตายหายากโคเป็นเกียรติโกตระกูลให้กำลังใจเอาเราหากุศโลบายที่จะมาทำบารมีใจเราสร้างกำลังใจนี่เขาเรียกว่าบารมีกันนะบารมีคือกำลังใจของเราพอตรงนั้นได้ปุ๊บโอ้มันข้ามมันข้ามบารมีได้อย่างที่บอกไงพอเรารู้ปุ๊บแต่มาไม่รู้การกำหนดนะไม่รู้หรอกมารู้ที่หลังถึงมาบอกโยมนี่ทางรัฐการกำหนดกายใจนี่แหละมันไปตรงกับอริยสัจข้อที่เรียกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นไหมฮะตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วก็กลับไปตรงนี้ใหม่เมื่อกี้นี้ไม่งงนะเมื่อกี้ค้างไว้ตรงทุกข์นี่ไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารอบที่สองใช่ไหมรอบที่หนึ่งมันรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้การดับของทุกข์รู้ข้อปฏิบัติถึงที่สุดของการดับทุกข์เขาเรียกว่าเป็นอะไรสัจจะญาณญาณรู้เกี่ยวกับสัจจะอะไรสัจจะรอบที่สองกิจญาณกิจที่ต้องทำก็ทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้กายรู้ใจสมุทัยเป็นเหตุของมันท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียสมุทัยคือความทะยานอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากในกามคุณทั้ง5ตาให้รูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วเกิดชอบใจอยากได้อันนี้เป็นว่าเรียกว่าเป็นตัณหาเป็นกามตัณหาถ้าอยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากดังเรียกว่าภาวะตัณหาถ้าอยากไม่มีไม่เป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายเป็นวิภาวะตัณหาทั้งหมดเลยตัณหาแปลว่าความอยากตัณหาไม่ใช่ทุกข์อื่นเป็นเมื่ออยากเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้ละตรงนี้เราก็ทำง่ายๆถ้ามันอยากก็ไม่เอาอยากก็ไม่เอาขัดใจตัวเองทำได้ไหมถ้าทำได้โยมจะรู้สึกเองว่ามันทุกข์เบาไปได้ยังไงทุกข์เพราะบีบคั้นตรงนั้นอยากแล้วต้องเอาให้ได้แล้วก็เคยตอนหลังอยากต้องให้ได้แรงขึ้นพอไม่ได้โกรธแล้วทีนี้มันเป็นตัวนี้ต่อเชื่อมกันไปบริวารมันเยอะเพราะนั้นท่านบอกว่าสมุทัยให้ละข้อนี้เสียเราก็ละความอยากไปละไปละไปทุกข์ก็จะละไปได้ด้วยส่วนนิโรธคือความดับของทุกข์ท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างอย่างที่บอกแล้วเมื่อจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปมันเกิดดับเกิดดับจนที่สุดมันแจ้งสว่างขึ้นมาเองนั่นแหละไม่ต้องทำให้แจ้งให้สว่างเพราะทำไปแล้วมันจะแจ้งเองสว่างเองนี่เป็นกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับนิโรธคือความดับของทุกข์ให้แจ้งให้สว่างส่วนข้อสุดท้ายก็เรียกมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นแล้วเจริญอะไรตะกี้ที่บอกแล้วเจริญอะไรเจริญสติใช่ไหมสติให้เจริญขึ้นมรรคมีองค์8ก็คือปัญญา2 ข้อแล้วก็ศีล3 ข้อแล้วสิ่งที่ต้องทำคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ต้องให้เจริญขึ้นเมื่อเจริญปุ๊บถึงที่สุดหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธิมรรค3 ทีรวมกันอันนี้รอบที่2เป็น8แล้วนะรอบที่3ก็คือเขาเรียกว่ากตญาณญาณที่ทำเสร็จแล้วเข้าใจแล้วทุกกำหนดรู้หมดแล้วละเอียดละออหมดแล้วทุกในกายทั้งหมดทุกในใจทั้งหมดมีอะไรบ้างทุก108 ทุก108นี่ดูหมดแล้วมันทุกใจทุกยังไงแบบไหนจนละเอียดทั้งหมดเราก็ได้กำหนดรู้แล้วทั้งหมดสมุทัยความอยากทั้งหมดทั้งอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็ละเสียหมดแล้วในจิตไม่มีตัวอยากแล้วไม่อยากอะไรแล้วนี่ชัดเจนตรงนี้เป็นญาณรู้แล้วนิโรธล่ะความดับของทุกข์เราก็ทำให้แจ้งแล้วพอทำไปแล้วมันสว่างขึ้นมาแล้วแจ้งแล้ว
ชัดเจนแจ้งด้วยปัญญาจักขุคือตัวปัญญาตัวนี้ตาปัญญาเมื่อทำให้แจ้งแล้วอะไรข้อปฏิบัติมรรคมีองค์แปดเราก็เจริญแล้วเจริญจนถึงที่สุดแล้วก็คือเกิดสมาธิตั้งมั่นแล้วเป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าไม่คิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่คิดอะไรเลยอยู่นี่ก็อยู่จิตมันจะอยู่กับกายได้แล้วตอนนี้อยู่ตลอดไม่ไปไหนเลยไม่ยอมหลุดไปไหนหรอกจะคิดไม่ให้คิดหรอกพอจะคิดเขาเกิดปุ๊บขึ้นมาเลยให้เรารู้ต้องทำอะไรต้องเป็นอะไรต้องยังไงสติเป็นอย่างนั้นสติรู้แต่ไม่คิดมันจะเกิดเห็นชัดเจนขึ้นมาอันนี้ตัวละเอียดถ้าอธิบายตัวนิยมอาจจะงงแต่ว่าเราเริ่มทำตัวนั้นก่อนเอาจิตมารู้กายนะรู้กายไว้เรื่อยๆจนให้มันชำนาญตรงไหนก็ได้จะลมหายใจก็ได้จะผมขนและผนังไปเรื่อยๆก็ได้นะพอรู้แล้วมันสงบก็ดูมันไว้กายสงบใจสงบแล้วก็ปล่อยประคองรู้สังเกตนะสังเกตที่ใจพอมันเริ่มคิดใหม่แย่งมันคิดก็มาคิดถึงผมขนและผนังวิจัยเลยผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องทำความสะอาดเป็นยังไงพิจารณาไปงั้นแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นนะตรงเนี้ยทำแค่เนี้ยหลวงพ่อสอนแบบสุดยอดมากทั้งสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันมันจะเป็นตัวที่ต้องไปด้วยกันกำลังนั้นอย่าไปทิ้งไปเวลาเราเกิดสมาธิแล้วผลเป็นไงบ้างนั่งมาตั้งนานพอได้สมาธิสักบางทีนั่งชั่วโมงได้สัก5นาทีสงบก็ถือว่าใช้ได้นึกบอกยากไงสงบ5นาทีปุ๊บอ้าวออกจากสมาธิเอาแผ่เมตตาไปแล้วเสียดายไหมทิ้งจิตดวงที่ดีตรงนี้ไปพอออกจากสมาธิปุ๊บเขาจะแผ่เมตตาเขาจะไปขอโอกาสขอนั่งพิจารณาก่อนพิจารณาเนี่ยผมคนเรียกว่าหนัง5อย่างเนี่ยตรงนี้ถึงจะเข้าอารมณ์ฌานอารมณ์ที่สงบมากขึ้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของอารมณ์วิปัสสนาในตัวเสร็จเพราะมันพิจารณาเห็นความจริงความยึดมั่นในตัวนี้ก็ไม่มีแล้วฉะนั้นจะไปยึดตัวไหนยึดที่อารมณ์ของฌานใช่ไหมเขาไม่ยึดหรอกโยมมันเข้าใจแล้วอะจะไปยึดอะไรมันเป็นความคิดเราคิดว่ายึดก็เหมือนกับว่าวันหนึ่งไม่คิดอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมด้วยความคิดไม่มีทางถูกไหมไม่มีทางที่จะไม่คิดเป็นไปไม่ได้เลยตาก็เห็นอยู่อ่ะหูก็ได้ยินอยู่แต่มันไม่คิดได้ไงแต่ถ้าโยมทำไปแล้วเดี๋ยวที่เกิดสมาธิแค่หยุดคิดเท่านั้นนะจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าอ๋อเป็นได้เว้ยมันสามารถนั่นนะเขาก็จะเข้าใจแล้วก็จะเป็นเองจริงๆสงสัยหรือไม่ครบแล้วเนี่ยรอบ3อาการ12อย่างถูกไหมอันสุดท้ายก็คือเจริญที่ถึงที่สุดแล้วไงปฏิบัติถึงแล้วจบแล้วก็ไม่ต้องทำอีกแล้วไม่เกิดอันนี้ตายจริงถ้าถึงตรงนี้ได้แสดงว่าตายจริงๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกวันนี้ไม่ได้ตายจริงนะตายเล่นๆตายปลอมๆจริงว่าแต่กลัวจังเลยเอ้าตายจริงตายเปลี่ยนชุดเฉยๆจะเป็นชุดอะไรอยู่ที่เราที่โบราณบอกว่าไงไปไหนตายแล้วไปไหนไปที่ชอบที่ชอบเอาจริงๆแต่ว่าตอนแรกก็งงๆเขาพูดเงี้ยแต่พอไปรู้เออก็จริงเนาะถ้าชอบโกรธก็เป็นนรกเลยถ้าชอบโลภมากๆคือเว้ยก็ไปเป็นเปรตจริงๆอ่ะถ้ามาหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงเท่าน้ำพันอยู่ก็จริงๆก็เป็นยิ่งจกอย่างเขาบอกแม้กระทั่งแมงสาบกับหนูอย่าไปสังเกตนะถ้าอยู่ที่บ้านนะอาจจะเป็นอดีตญาติก็ได้ให้ความเมตตาไว้เถอะเดี๋ยวเขาไปเขาเองแต่ไม่ถึงก็เลี้ยงเขามั้งเลี้ยงหนูเลี้ยงมันครับเป็นเรื่องเงินนะก็ไม่แน่ทำเป็นแล้วก็เรียกว่าธุรกิจได้เหมือนกันก็เลี้ยงกินคือก็มีเนี่ยเนาะแล้วก็ช้อปปิ้งแบบทำเขาเรียกอะไรทำเกษตรแบบให้เป็นห้างแล้วใครจะมาซื้อก็เข้ามาเก็บมาเลยที่ปลูกก็อะไรอะเป็นป้ายปลูกผักสวนครัวไว้กับเอาเลยก็ปักไว้อันนี้กิโลเท่าไหร่ก็เก็บเอาเลยแล้วก็ช่างก็จ่ายเงินจะเอาปลาก็ไปจับเอาเลยพ่อค้าดีไม่ต้องทำเองปลูกอย่างเดียวจะกินไข่ใช่ไหมจะซื้อไข่ก็ไปที่ร้านไก่มันไข่ก็ไปหยิบเอาแล้วก็ไข่ใบเท่าไหร่ก็มาคิดตังค์ดีเนาะทำไมคนไทยไม่ทำงี้มั่งอ่ะนี่คนไทยทำนะที่พูดเนี่ยเริ่มมีแล้วด้วยเขาลาออกจากเป็นทหารไปเป็นไปทำเนี่ยเราคิดสวนทางกันใช่ไหมเราจะไปตัวนักไปห้างไปเอาของที่ห้างเขามีอยู่แล้วอันนี้ตรงข้ามไปที่ห้างกันห้างสวนแต่เสร็จแล้วไปเก็บเอาเอง
ได้บรรยากาศแล้วก็คนที่จะทำก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยตื่นเช้ามันก็รับเงินแล้วชาวไร่ชาวนาเดี๋ยวนี้เห็นไหมไร่นาส่วนผสมแล้วก็ได้ดูแลกันอบอุ่นด้วยไม่ต้องไปเข้าเมืองไปแย่งกันอยู่เดี๋ยวน้ำท่วมไม่รู้จะไปไหนจะบอกให้หมดนะกลัวไหมนะฮะกลัวแม่น้ำท่วมยังกลัวไหมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแล้วไม่ดีอ่ะก็รีบฝึกสติไปดิสติดีเท่าไหร่ก็จะช่วยเราได้เทวดาเขามาดูแลเดี๋ยวเขาก็ให้เราตอนนี้เขามากันแล้วตอนนี้เขาเรียกรอบไปนอนใช่ไหมเอามีอะไรต้องใส่อีกได้ประวัติไม่สงสัยอ่ะสงสัยไหมให้โอกาสสุดท้าย5นาทีเอ้ามีเวลาอีก5นาทีหมดแล้วใครจะถามไม่มีแล้วนะเข้าใจหมดแล้วเข้าใจจริงวะเข้าใจจริงก็สำเร็จแล้วสิอนุโมทนาเข้าใจจริงแต่ไม่ทำจริงเสมอโชคดีแล้วเกิดประเทศอันเหมาะสมสมควรประเทศไทยเนี่ยเกิดมาดูสมบูรณ์ทุกอย่างจริงนะผลไม้เยอะที่สุดในโลกกินไม่หมดเหรอกินรู้จักต้องเยอะเลยพอไปอีสานเอ้าอันนี้เขาเรียกลูกอะไรไม่รู้จักไปใต้เอ้าอันนี้ลูกอะไรไม่เคยเห็นหรอกถ้าต่างประเทศนี่ไม่กี่ชนิดหรอกรู้จักหมดเลยแต่ว่าไปหลายประเทศแล้วไม่ค่อยมีไม่เหมือนอย่างนี้ของเรามันร้อนชื้นไงสมบูรณ์มากคนไทยก็เลยสบายมากก็เลยขี้เกียจมากจริงวะไม่รู้จริงวะไม่จริงก็ไม่ว่านะเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่าให้เข้าใจว่าเราจะทำอะไรดีเพราะว่ามันดีจริงแล้วเ มืองไทยในสมบูรณ์ถ้ารักษานิดเดียวนะเดินตามรักษาให้ได้เท่าไหร่ไม่ได้ยากเลยจะน้ำมีปลาเนี่ยนะมีข้าวจริงสมบูรณ์ที่สุดในโลกไม่ต้องทำอะไรมากก็โอเคเนาะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาวิจารณ์เราเยอะนะเขาบอกโอ้โหหลายอย่างวิจารณ์เราต้องยอมรับอะเสียก็จริงแต่เหมือนเขาก็หวังดีปกติเราอะต่อไปอย่าหวังว่าญี่ปุ่นจะมาทำการลงทุนที่นี่นะประเทศไทยก็จะไปมองที่อื่นแล้วตอนเนี้ยเพราะประเทศไทยขี้ฉาราชการก็ลำชันอะไรเยอะเลยโหไม่กล้าพูดเลยจะโยงได้ข่าวเองเลยเนาะเดี๋ยวจะว่าไปการเมืองก็ไปยุ่งกับเขาอีกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเราไงที่เราต้องรู้จริงๆคนที่รู้การเมืองนี่เป็นรู้แล้วรู้ตามอารมณ์ผิดพอเขาไปตรงนั้นเอาชอบกับไม่ชอบไปใช้เห็นป่ะไม่เฉยอะถ้ารู้แล้วไม่ว่าไม่เป็นไรเห็นไหมรู้แล้วชอบเป็นปัญหารู้แล้วไม่ชอบก็เป็นปัญหาเออมันมีชอบกับไม่ชอบเท่านั้นแหละตาเห็นนี่มันชอบกับไม่ชอบหูได้ยินก็ชอบกับไม่ชอบถ้าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วเราจะได้ปัญญาว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาดำเนินอย่างนี้แล้วเราอาชีพเราทำอะไรแล้วจะกระทบกระเทือนเราไหมแล้วเราควรจะต้องทำอะไรเออคนนี้ก็คนฉลาดนั่นแหละก็เรียกว่ากุศลเกิดฉลาดที่จะอยู่ยังไงเราก็ต้องอยู่อะแล้วเราไปยุ่งกับเขาทำไมถูกป่ะถ้าไปคิดตามไปคิดเครียดกับเขามโนกรรมถ้าคิดเครียดไม่พอไปโวยวายกับเขาด้วยวาจีกรรมถ้าตอนนั้นไม่พอไปลงมือเดินกระบวนการเขาอีกกายกรรมพร้อมเลย
จะทำให้กรรมแบบนี้เอาไม่เอาเรื่องเอาถูกไหมเราต้องแก้ปัญญาแล้วนะคนไทยฉลาดแต่ว่าสำนักฉลาดเกินมันก็เลยโกงยิ่งคนไทยฉลาดมากแต่มาไปทำงานขุดน้ำมันกลางทะเลเนี่ยฝรั่งนะถ้าพวกเนี่ยจะทำอะไรสมมติว่าไอ้นี่มันเสียเนี่ยถ้าไม่อะไรตัวนี้ไม่มามันทำไม่ได้เออแต่คนไทยบอกไหนลองดิลองแล้วมาทำเจ๊นุ่นปุ๊บเอาสายแทนฝรั่งถามใช้ได้เหรอลองดูพอใช้ได้ก็คนไทยบอกชั่วข่าวทีคนก็บอกเฮ้ยชั่วข่าวยาวชั่วโคตรเลยนะเราใช้ได้จริงๆเราใช้ได้นานด้วยนี่คือคนไทยฮะฉลาดเรารู้จักใช้แล้วก็เวลาเขายกไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มใช่ไหมมันเหมือนกับที่แท่นขุดเจาะมันต่อไปจากสิงคโปร์แล้วเขาลากเข้ามาพอมาถึงกลางอ่าวปุ๊บมันก็จะมีไอ้เคนมันยก 25,000 ตันเรียกว่าสลานี่มันยกสบายมากมันก็ยกไอ้นี่ลอยขึ้นอยู่กลางทะเลมีคลื่นใช่ไหมถึงจะใช้ระบบไอ้เรือลำน้ำเอาน้ำใส่ก็ตามมันก็ยังมีโยกนิดหน่อยแต่นิดหน่อยในนี่มันแกว่งแล้วคลื่นมันมีแกว่งเนี้ยยมเชื่อไหมว่าสลาวักเผากินคนยังมีอยู่นะมาเลเซียรัฐสลาวักมันเป็นโหตัวใหญ่มากมันเป็นตัวนั้นจะเป็นไปอะไรพิธีโหดอ่ะเป็นช่างเชื่อมให้ขึ้นไปไอ้นี่ไม่เอาให้ช่างเชื่อมตรงไหนไปไม่เอาเพราะมันเห็นอยู่เนี่ยคุณเสี่ยวอ่ะคนแก่งอยู่เนี้ยแล้วอยู่กลางทะเลห้อยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยพอเจอคนไทยโอเคอ๋อเขาก็เตรียมเลยเต็มที่ให้มีชูชีพไทยบอกไม่ต้องอ่ะเอาเชือกเส้นเดียวเชือกผูกเส้นเดียวนะโยมแล้วก็ไปเชื่อมโอเวอร์เฮดแงนเชื่อมเงี้ยโอ้ฝรั่งมันออกมามันยกงี้เลยญี่ปุ่นบอกไม่ใช่อย่างนี้จริงๆคนไทยเท่านั้นกล้าหาญแล้วก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีแต่เราไม่ค่อยรักกันทีละเป็นเดียวเต็มที่ไม่เป็นเขาจะอิจฉากันแปลกเนาะน่าเกลียดผู้หญิงก็พอไปอย่างเนาะผู้หญิงอิจฉาแต่ผู้ชายอิจฉานี่ดูไม่จืดเลยยังไงไปลึกอ่ะไม่ถามแล้วนะ1 2อ้าวถามว่าไงไม่ค่อยได้ยินค่ะใกล้ๆหน่อยก็แหละเอามาใกล้ๆหน่อยค่ะค่ะกำหนดอะไรว่าอาหารใช่ไหมก็ที่กี้ที่พูดไงว่าก่อนจะทานใช่ไหมปฏิสังขารโยเรายอมพิจารณาเราแยบขายเราถึงจะทานไอ้นี้เข้าไปขณะที่กำลังทานอยู่เราบอกว่ายถาปัจจยังสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นแค่พิจารณาแค่นี้มองเป็นธาตุถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือธาตุธาตุดินเราจะกินเข้าไปแต่ถ้าตักน้ำก็ธาตุน้ำนะตัวตักดินตักข้าวตักไข่ก็ธาตุดินเข้าปากก็เคี้ยวดินเขาให้มันนับตรงนี้ให้ทำสติมันต้องไปเข้าคอร์สนะถึงจะบอกทำสตินั่งเนี่ยแต่อยู่คนเดียวนะอย่าไปทำให้ใครเขาเห็นนะเดี๋ยวหาว่าบ้าเนี่ยนั่งเนี่ยกำหนดรู้ก่อนรู้มือเอามือโอ้โหมือเจ็ดก็มือยกไปเลยยกไปก็ไปจับช้อนจับหนอจับหนอก็แหละหนอไม่ว่าหมายเป็นคำที่ใช้ก็ยกขึ้นมาหนอยกขึ้นมาแต่ก็ตักก็รู้ก็ตักขึ้นมาคู่ขึ้นมาคู่ขึ้นมายกขึ้นมาให้รู้การเคลื่อนไหวมันถึงก็แตะปากยังไม่อ้านะแตะเฉยแต่แล้วก็อ้าอมอมก็ชักช้อนออกเอาช้อนมาวางเสร็จก็เอามือมารวมใหม่แล้วก็ถามเนี่ยถามเราอะถามตัวเราเนี่ยมันตอบได้ถามว่าเราหิวหรืออยากอมไว้ก่อนนะแล้วก็ถามว่าหิวหรืออยากมันจะตอบไงโยมวะถ้าหิวมันตอบไงฮะหิวจนท้องร้องจอกๆใช่ไหมเออท้องมันจะร้องเวลาหิวแล้วถ้าอยากอะฮะอยากกินอยากกินน้ำลายไหลเลยใช่ไหมเออถ้าเวลาอยากน้ำลายมันจะไหลเนี่ยร่างกายเราตอบเราได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากต้องบอกให้อมไว้แล้วก็กืนน้ำลายไปอมในตัวนี้ไว้จนกว่ามันจะจืดแต่ถ้าหิวจอกอ้าวละเริ่มเคี้ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะกินเพราะความหิวไม่ใช่เพราะความอยากโยมละความอยากไปเยอะเลยอยากพอกินนี่โอ้โหเยอะมากแล้วทุกข์จะลดไปเยอะมากแค่นี้เรื่องเดียว
ประโยชน์มากมหาศาลจับที่โคนขางไก่นะโคนลิ้นนะอย่าไปจับเราเวลากินข้าวคำแรกๆเนี่ยปุ๊บจับกลืนแล้วก็ใส่ปุ๊บจับกลืนแล้วอันนี้ก็ตักต่อแล้วนะอันนี้กลืนเข้าไปแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดอ่ะเดี๋ยวก็กดไหลย้อนกระเพาะทำงานหนักโรคกระเพาะลำไส้แล้วก็ฟันก็ผุง่ายเพราะว่าน้ำย่อยอยู่ที่ปากเป็นด่างมันจะทำการย่อยน้ำลายแล้วนี่แหละถ้าเคี้ยวให้มากฟันแข็งแรงใช้มากพอลงมาข้างล่างกระเพาะบอกขอบคุณกระเพาะไม่ต้องทำงานมากมันเป็นกรดเห็นไหมนี่มันประสานกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเคี้ยวที่ขานไก่กำหนดเคี้ยวหนึ่งเคี้ยวสองเคี้ยวสามเคี้ยวสี่นับไปเรื่อยๆโยมตั้งสติทำแค่นี้เนี่ยเป็นบุญละบุญของการฝึกสติตรงนี้เรียกว่ากินเป็นบุญไม่กินเปล่าแล้วตอนนี้ไม่ได้กินแบบกินบาปมันรู้ฮะรู้รสชาติรู้อยู่เคี้ยวไปก็รู้อยู่แต่เราก็ไม่ไปจับมันแต่จะสักสติมันจะตั้งที่เคี้ยวอยู่เห็นไหมมันแย่งกันอยู่มันก็จะรู้แล้วก็รู้แต่มันรู้แค่ผ่านไม่รู้เข้าไปเจาะจงมาถ้าเจาะจงมากเดี๋ยวมันกัดลิ้น เอาจริงๆเข้าไปแล้วมันกัดลิ้นเองก็เคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวจนเริ่มละเอียดแล้วเราก็กลืนกำหนดกลืนก็รู้ว่าที่ตอนนี้จะพิสูจน์ได้รสชาติอยู่ที่ลิ้นรู้สึกแต่พอกลืนปุ๊บผ่านคอรสดับหายไปแล้วเพราะนั้นรสอยู่ที่ลิ้นเท่านั้นเองแล้วลิ้นมนุษย์เนี่ยจะรับรสไม่เหมือนกันปลายลิ้นแบบหนึ่งข้างๆข้างๆอีกคนละแบบกลางลิ้นก็อีกรสหนึ่งจะมีแค่กี่รสนะ5รสใช่ไหมที่เราสามารถรู้ได้รสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มมันเปรี้ยวหวานเค็มแล้วอะไรเผ็ดไม่ใช่เผ็ดเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์เป็นเรื่องของความระคายเคืองความเผ็ดนะเปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมแล้วก็ขมเปรี้ยวหวานขมกลมกล่อมกลมกล่อมมันจะเกิดอาการก็เรียกว่าโอชารสมันเป็นกลมกล่อมแต่ไอ้เผ็ดนี่เป็นการระคายเคืองมันร้อนไม่ใช่รสเพราะนั้นเผ็ดนี่ไปทั้งหมดทั้งลิ้นทั้งปากทั้งลิ้นแต่ถ้ารสชาติจะรู้เลยเฮ้ยมันเป็นเค็มอยู่แถวไหนเฮ้ยมันขมอยู่แถวไหนอันนี้สติถ้าทำไปแล้วโยมจะละเอียดถ้าทำตัวรับประทานได้นะตอนนี้จะยืนจะเดินจะนั่งสงบได้หมดเลยตัวนี้เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดยืนนี่ว่ายากแล้วแต่อันนี้ยากกว่ายืนอันนี้อันดับที่หนึ่งเลยรับประทานลองลงมาก็ยืนแล้วก็มานั่งนี่นั่งง่ายแต่สงบยากนั่งเนี่ยนั่งง่ายแต่สงบยากนั่งหลับจะเยอะเขาบอกหลับหมดนั่งคิดนั่งฝันนั่งไปเลยแต่ถ้ายืนต้องระวังเช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยพอสวดมนต์เสร็จนั่งไม่ต้องนั่งหรอกยืนเลยโยมจะสว่างตอนยืนนี่แหละมันแก้มันก็เรียกว่าแก้ตัวนิวรณ์ตัวนี้ได้ที่นามิตะความง่วงนอนก็ทำให้ตาเราสว่างขึ้นมาได้พอเข้าใจเนาะถ้าจะให้หายสงสัยวันศุกร์เนี้ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมยังอาทิตย์ต้องอรุณขึ้นถึงจะเป็นวันอาทิตย์ประเทศไทยประเทศไทยเขานับอรุณขึ้นนะถูกไหมต้องเห็นลายมือด้วยฟ้าชัยงั้นไม่ใช่เที่ยงคืนของฝรั่งไม่เกี่ยวหรอกดังนั้นวันศุกร์ที่ถึงอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าสนใจจะไปนะ3วันเองที่กำแพงแสนต้องเข้ามาสมเองโยมจะเข้าใจเลยว่ายืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติรับประทานมีสติทำยังไงแล้วไม่พูดกันโยมจะเข้าใจทางเดินนี่เขาเรียกว่าเบสิกพอทำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยกลับมาเรามาทำต่อเนี่ยจะง่ายจะไม่ต้องมาเน้นต้องนั่งสมาธินั่งไงก็ได้ให้มีสติก็แล้วกันมันจะไม่บังคับใจใจนี่บังคับไม่ได้แต่เข้าไปรู้ได้เราเพียงสังเกตรู้ดูเขาเฉยๆอาจจะได้รายละเอียดเพราะเราลงมือทำเองเนี่ยมันจะเข้าใจอาจารย์บอกไปปุ๊บๆเราก็ต้องลงมือทำแล้วเนี่ยมันจะเลยแต่ถ้าเทศอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือว่าคนเคยทำแล้วก็อาจจะพอเข้าใจบางทีเท่านั้นเองงั้นถ้าลงมือทำแล้วเนี่ยพอพูดไปเนี่ยมันจะเข้าไปได้เลยเราก็สามารถจะบอกได้ว่าขณะนิยมไปถึงตรงไหนเนี่ยจะต่อให้มันถูกไงแค่นี้บอกสงสัยอะไรถามไม่มีใครถามเลย
ใช่ป่ะอ้าวหมดยกหมดแล้วเนาะหมดกี่วันแล้วคุยจะขอเอ่ยพรเนี่ยโยมทุกท่านหน้าของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้สมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆอย่างปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สำเร็จในสิ่งนั้นที่ต้องการขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวในท่านเอจะไหลวิวันจะเยสัพพทานังสัพพาลาพังพวันตุเมรักันตุสุรักันตุอะไรโชคดีสาธุเบาจังเหมือนเดิมนู่นให้ดังไปถึงพรหมโลกไม่ได้เหรออ้าวนี่พยายามแล้วนะเนี่ยตาทุบไปว่าอะไรแปลว่าดีแล้วใช่ไหมทำให้ดีเบาแล้วที่เวลาด่าล่ะเสียงดังจังเอาโยมสังเกตเดี๋ยวแปลกนะใช่ไหมตาทุบต้องนู่นเลยไปถึงพรหมโลกเลยเทวดาก็จะตาทุบก็เป็นชั้นชั้นใช่ป่ะเมื่อฟังธรรมจักรจบแล้วเนี่ยชั้นจ่าตุ้มก็ส่งไปถึงดาวดึงดาวดึงก็ส่งไปถึงยามายามาก็ส่งต่อสาธุสาธุนี่แหละเห็นมนุษย์สาธุเบาเพราะอะไรตัวเดี๋ยวนี้ตัวหนักโชคดี